สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการ Happy Sunday สุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พี่น้องประชาชนก็เฝ้าติดตามเหตุการณ์มาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นะครับก็จะมีประเด็นสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจให้กับผู้ทรงคุณหลายท่านช่วยในการถอดรหัสหรือว่าทำเรื่องราวให้ง่ายขึ้นในการที่จะสื่อสารเข้าใจอย่างน้อยก็ทำให้ท่านเท่าทันข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะครับซึ่งHappy Sunday ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการเปิดประเด็นกับนายพลขนกล้าท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงนี้คนเป็นห่วงเศรษฐกิจมากครับใช่เราก็เตรียมข่าวครับเพราะว่าเราทราบดีว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องทำมาหารับทานครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูข่าวมาอ่านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านแต่เดี๋ยวเราอ่านแล้วเราก็ขีดเส้นเก็บมาให้ท่านท่านจะได้สะดวกขึ้นครับแล้วท่านก็ใช้วิจารณญาณนะครับมาดูสิ่งที่อาจารย์ได้เลิกพูดถูกต้องนะครับครับห่วงเรื่องเศรษฐกิจครับในโลกนี้เนี่ยที่มันสงครามกันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์เราพอจะบันทึกไว้ได้อะครับมาจากเรื่องเดียวนะครับครับแย่งกันหารับทานไล่มาตั้งแต่ยุคโรมันนั่นเลยก็โอ้โหบุกเข้าไปเพื่อจะแผ่อิทธิพลมาถึงยุคที่เรายังพอที่จะมีหลักฐานก็สมัยล่าอาณานิคมครับอังกฤษฝรั่งเศสก็มาเพื่อจะเอาทรัพยากรไปถ้าอาจารย์ได้เลิกว่าไม่จริงก็ถามว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสถึงมีมัมมี่ดีกว่าที่ของอียิปต์อ่ะเพราะของดีเอาไปหมดนะครับไม่ว่าในเขมรที่เทวรูปดีๆก็ไปอยู่ที่เขาหมดเห็นไหมครับครับแล้วก็อินเดียที่ต้องโดนเอาทรัพยากรไปเครื่องเทศไปคนอังกฤษกินชาก็มาปลูกที่ศรีลังกาก็เป็นเหมือนขึ้นทั้งนั้นนี่คือการทำมาหารับทานครับครับแล้วก็มาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1ถึงสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับถึงยุคฮิตเลอร์แล้วก็จะมาถึงยุคหลังก็เรื่องการทำมากินจริงสงครามแย่งชิงทรัพยากรนี่เป็นถือว่าเป็นเข็มมุ่งหรือเป็นเป้าหมายซึ่งบรรดาประเทศมหาอำนาจก็มักจะไปประเทศที่ด้อยกว่าใช่ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการแบ่งค่ายแล้วใช่ไหมครับว่าค่ายหนึ่งจีนใช้เงินหยวนค่ายอเมริกาใช้ดอลลาร์แล้วก็มาแผ่อิทธิพลในอาเซียนครับค่าเงินเนี่ยสหรัฐได้เปรียบที่ว่าเกือบทุกประเทศในโลกครับ 99% ใช้เงินดอลลาร์เป็นตัวหนุนหลังครับนะครับแต่ดอลลาร์พิมพ์มาโดยไม่ต้องใช้ทองหนุนหลังนี่คือปัญหาแต่วันนี้ทำไมสหรัฐบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีแต่ทำไมเงินยังแข็งเพราะสหรัฐพิมพ์เงินมาเนี่ยสมมติพิมพ์มา 100% เนี่ยนะครับก็ต้องมีสภาพเศรษฐกิจที่รับได้ 100% ครับแต่ปรากฏว่าทุกประเทศเอาเงินดอลลาร์มาเก็บไว้เฉยๆเพื่อเป็นเงินสำรองแม้ตั้งประเทศไทยมีเงินสำรองเยอะมากจีนมีเงินสำรองที่เป็นUS ดอลลาร์มากที่สุดในโลกและญี่ปุ่นเงินเหล่านี้เนี่ยเอามาเก็บไว้สำรองก็คือเศษกระดาษของสหรัฐเลยเพราะนั้นสหรัฐสามารถจะพิมพ์เงินได้ถึง2เท่าของมูลค่าเศรษฐกิจเขาจริงๆนี่คือความได้เปรียบในฐานะที่ดอลลาร์เป็นหลักประกันค้ำประกันเงินตราครับ EU เริ่มแพ็กกันแพ็กกันต้องการจะต่อสู้เพื่อจะทำไมเพื่อจะต้านกับเงินUS ดอลลาร์สหรัฐรู้แล้ววันนี้พังไหมครับครับเรียบร้อยออกกันประเทศโน้นประเทศนี้เริ่มแล้ว EU ที่บอกโอ้โหจะแข็งมาสู้กับสหรัฐก็ไปตอนนี้ก็เกิดจีนขึ้นอีกโดยจีนกับรัสเซียเริ่มที่จะเทรดหรือแลกเปลี่ยนเงินสกุลของตัวเองไม่อิงดอลลาร์แล้วรัสเซียกับจีนซื้อกันไม่อิงดอลลาร์แล้วไทยกับจีนก็จะซื้อกันไม่อิงดอลลาร์อันนี้เห็นว่าดีครับนี่เป็นภาพเศรษฐกิจโลกแต่เศรษฐกิจเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับดูว่าท่าจะไปไม่ไหวเพราะว่ามันยังไม่เป็นรูปธรรมอิตาสมคิดแกก็ ว่าแผนกระตุ้นมาหลายรอบครับแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์ถามว่ากระตุ้นเอาดูนะครับครับแผนที่สมคิดกระตุ้นเนี่ยครับ Post Today เขายังออกเลยว่าเศรษฐกิจไทยจะคืนสู่สามัญและระวังจะสุดยาวเห็นไหมครับเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดย Post Today ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยคืนสู่สามัญระวังการคลังสุดยาวนี่ครับทำไมถึงสุดยาวครับจะได้เลิกก็เพราะว่าธนาคารโลกประเมินว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ำกว่านี้อีกครับคือขยายตัวได้เพียง
2% ต่ำกว่า 2.5 อีกอ้าวมาดูหลังจากธนาคารโลกดูกูรูเราดร.กรงกรงกางเกงแดงวีรพงษ์รามากูลอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะผจญกับภาวะเศรษฐกิจขาลงยาวนานถึง5ปีเริ่มจากปีนี้ถึงปี2562นี่คือดร.กรงในฐานะที่เป็นกูรูผมก็ส่งไปให้เฮียกวงเฮียกวงคือสมคิดเขาชื่อเฮียกวงชื่อเล่นชื่อกวงนะครับก็มาจากฐานตัวเลขตัวเดียวกันตัวเลขตัวเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยก็ให้ดูว่าเป็นยังไงเอาจากนั้นยังไม่พอนะครับจากนั้นยังไม่พอเอาก่อนที่เราจะไปดูเศรษฐกิจจะเห็นว่าอย่างปีเนี้ยเรายึดการส่งออกข้าวเป็นหลักถึง 70% แล้วเป็นไงครับตอนนี้ข้าวนาปลังล้านไร่เสี่ยงยืนต้นตายครับขาดน้ำสนับสนุนฉัตรชัยส่งด่วนหาบ่อขนาดเล็กนะครับป่านนี้ยังไม่ทำอะไรเลยเรื่องนี้ถ้าจะได้เลิกทำข่าวมาตลอดจะเห็นว่าพูดมาตั้ง6เดือนแล้วแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมแล้วถามว่าทำไมถึงยังไม่ดีผมมีเรื่องจะเล่าให้อาจารย์ได้เลิกฟังว่าผ่านไปปีหนึ่งแล้วเปลี่ยนแม่ทัพเศรษฐกิจสองคนแหละหม่อมอุ๋ยกับเฮียกวงเฮียกวงเนี่ยนะครับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับปรากฏว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นทำไมรู้ไหมครับเราเคยคุยกันว่าเมืองไทยพึ่งการส่งออกถึง 70% เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งการส่งออก 70% แล้วใน 70% เนี่ยถ้าตีเป็น100ข้าวซะ70แล้วข้าวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเส้นเลือดใหญ่ในการส่งออกเนี่ยมันตีบซะแล้วเนี่ยไปไม่ได้จำได้ไหมครับอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่ออกมาพูดอิตาจักรมนเอ้ยไม่ต้องห่วงส่งออกมีอุตสาหกรรมเป็นไงพังภาพแล้วตอนนี้เห็นว่าไปนอนเกาสะดืออยู่นะครับการส่งออกเรามาดูว่าวันนี้การส่งออกของประเทศไทยจะติดลบถึง 5% นี่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสสก.อะไรออกมาถึง 5% แต่ดร.กวงหรือสมคิดย้ำว่าคนไทยต้องเชื่อมั่นอย่าไปสนใจแต่ถามว่าส่งออกติดลบ 5% จะเป็นยังไงครับอาจารย์ได้เลิกทราบไหมครับส่งออกติดลบ 5% เนี่ยครับเงินหายไป 100,000 ล้านบาทโดยทันทีเหนื่อยมั้ยครับอ้าวเหนื่อยนะครับเหนื่อยและก็คือรายได้หายไปหายไปทันทีหายไปก็อาจารย์ได้เลิกเงินในกระเป๋าเงินเดือน10,000ก็หายไปทันที5,000เท่านี้ก็แม่ต้องร้องเพลงว่าเท่านี้ก็ตรมหนักนะเจอดาบ2อีกดาบ2คือสินค้าเกษตรราคารูดมหาราชชาวนามีทั้งหมด13ล้านครอบครัวสวนยางอีก 500,000 ครอบครัวเดือดร้อนกระจองงอแงเห็นหรือยังครับนี่เป็นหลักของประเทศเลยนะครับ13ล้านครอบครัวคูณเข้าไปครอบครัวละ5คน4คนเท่าไหร่สวนยางอีกและเขาเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยยังเจอภัยแล้งต่อถึง2ปีเมื่อกำลังซื้อของระดับที่มีรายได้ต่ำหายไปก็กระทบเป็นลูกโซ่เศรษฐกิจสุดยาวคนชั้นกลางที่พอมีตังค์บ้างก็เริ่มตกใจไม่ซื้อเก็บเงินไว้กลายเป็นงูกินหางเลยและระลอก2เศรษฐกิจของโลกกำลังสุดโอ้โหไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยอันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเฮียกวงเป็นหมอเทวดาจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมหรือถ้าเอาไม่อยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นฝากน้องตู่น้องตู่ของผมหรือท่านนายกของผมไปดูเลยเราเตือนท่านเพราะตรงเนี้ยที่ทำมาทั้งหมดมันไม่ตอบโจทย์เลยเห็นหรือยังครับส่งออกสุดจะเอาที่ไหนมาชดเชยใช่ไม่ชัดใช่การผลิตภายในที่เราว่าจะขายกันภายในขายได้เท่าไหร่ใช่แล้วเวลาเดียวกันปัจจัยในการผลิตก็มีปัญหาอีกใช่และวันนี้เกษตรเราตกต่ำครับเจออีก2ดอกครับมันนี่ไม่รู้กี่ดอกแล้วเป็นนักมวยนี่ไปฟื้นโรงพยาบาลนะครับครับหามลงเปล TPP ครับสหรัฐตั้ง Trans-Pacific ครับร่วมกัน12ประเทศเราไม่ค่อยสนใจประเทศอื่นนะครับเอาแค่
รอบบ้านเรานี่เราก็ลมรับประทานแล้วมีอะไรบ้างเวียดนามเหลืองโดมเวียดนามวันนี้เวียดนามแซงไทยแน่นอนแล้วจะทิ้งเป็นแบบเกาหลีทิ้งไทยหรือเปล่าครับมาเลเห็นไหมครับสิงคโปร์ครับบรูไนบรูไนไม่ต้องห่วงคนนิดเดียวแต่เจอ3ประเทศนี้เข้าไปเราอันนี้ที่เรียกว่าลมสว่านรับประทานนะครับพานาโซนิกไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วครับไปเวียดนามเราบอกว่าไม่เป็นไรใช่มั้ยไม่เป็นไรอีกหลายโรงงานไปมาเลย์บอกไม่เป็นไรครับเฮ้ยอะไรนักหนาไปอินเดียอะไรนักหนาทำไมเขาไปฟิลิปลงไฟฟ้าบายบายเลิฟไปแล้วอีกไปเวียดนามนักท่องเที่ยวของรัสเซียที่เป็นเจ้าใหญ่ในพัทยาไปเวียดนามกว่า6เดือนมาแล้วจำได้ไหมตอนนั้นผมยังออกอาจารย์ได้เลิกอยู่นี่เห็นไหมครับไปหมดเขารู้สัญญาณหมดและไม่มีเราอะแต่เราไปอยู่ในเส้นทางโรดซิลค์ของจีนไอ้ TPP รัฐบาลบอกขอเวลาคิดเนี่ยคิดแล้วจะตอบตอนไหนเนี่ยเห็นไหมครับเราเหนื่อยนะครับท่านบอกกำลังหาเงินเข้าประเทศส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงงานที่ท่านส่งเสริมมันมีมลภาวะเนี่ยมันจะตายกันใหญ่ที่ระยองเนี่ยพ่นคาร์บอนออกมาเห็นไหมครับนั่นในนิคมอุตสาหกรรมนะครับชาวบ้านเดือดร้อนร้องกันอุตลุดระงมเลยพืชผักผลไม้กินไม่ได้เลยนี่เห็นไหมครับแล้วถามว่าเสียมากกว่าได้หรือเปล่าท่านต้องคิดแล้วตัวนี้ท่านต้องคิดแล้วนะครับว่ามันจะยังไงเราแล้วดูอิตาสมคิดมุ่งเดินหน้าก็ดีแต่อันนี้ไม่รู้เรียกเพ้อเจ้อหรือเปล่านะครับทีมเศรษฐกิจระดมมาตรการสมคิดมุ่งเดินหน้าปฏิรูปทำให้ประเทศดีกว่าเดิมอันนี้เพ้อเจ้อหรือเปล่าครับเพราะมันไม่มีเป็นรูปธรรมเลยครับอาจารย์อะไรที่บอกว่าดีกว่าเดิมครับครับเอาแล้วเอาดูสมคิดอีกลุยครับลุยปฏิรูปเศรษฐกิจสมคิดประกาศ4ภารกิจหลักแก้กับดักประเทศขุนคลังร่านลดภาษีบุคคลธรรมดาครับผมถามว่าลดภาษีแล้วมันไอ้แก้โจทย์เมื่อกี้ที่เราว่าไหมรายได้ของรัฐลดลงครับอ้าวแล้วอย่างนี้อีกอสังหาเราก็แยกเอาทออสเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยอุตลุดหมดเลยโดนเยอะแยะธนาคารออมสินด้วยเอานี้เอาอีก 50,000 ล้านการทออสปล่อยกู้ 50,000 ล้านครับอัดฉีดเข้าไปในระบบครับเอาทีแล้วเขาบอกว่าอัดฉีดเข้าไปแล้วตายไหมอ้าวดูเนาะอ้าวติดแล้วอัดฉีดเข้าไปหลบตายไหมครับ SME อัดเข้าไปแสนล้านครับแล้วนี่เงินเด็กจะไปอยู่ที่ไหนครับดร.โกลงบอกแล้วไม่แก้ปัญหาหรอกครับ SME พอท่านได้เลิกใส่เข้าไปเต็มที่ผลคือคำตอบคืออะไรไหมครับครับหาที่ขายให้หน่อยก็คือผลิตมากตลาดอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นคำถามครับครับแล้วดูอีตาคนนี้ครับอาจารย์ได้เลิกออกกับผมได้ยินชื่อนี้แล้ว อาจารย์ได้เลิกอย่าหาวเลยนะครับไม้บรรยงพงพาณิชย์ครับนายเนี่ยดูดิครับปฏิรูปรัฐวิสาหกิจคือปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศนะครับบรรยงพงพาณิชย์ครับแล้วลุงตู่ไปเชื่อเขาได้ยังไงลุงตู่หรือน้องตู่ของผมเนี่ยก็ไอ้บ้านนี่ไม่ใช่เหรอที่มันจะทำการมีนไทยเราเจ๊งเขาบอกว่าวิเคราะห์ดูเหมือนเข้าใจแต่พอมองวิธีการกลายเป็นคนละเรื่องนี่คือประเด็นที่มีการคุยกันท่านยังเชื่อคนพวกนี้อยู่หรือในเมื่อเรามาออกรายการเชิญกับตันโยธินเชิญคุณสุเทพมาออกสุเทพสืบสันตวงศ์เนี่ยสันติวงศ์เนี่ยมาออกเนี่ยเขาบอกแค่เปลี่ยนเครื่องบิน747เป็น737เป็น737 Dreamliner หรือเป็น777ก็กำไรแล้วจากขาดทุนเที่ยวละ 85,000 กำไรมาตั้ง8ล้าน12ล้านนะโอ้โหท่านจำแม่นแค่เปลี่ยนตัวเลขอย่าความจำยังใช้ได้เลยทานมังสวิรัติมีความจำดีความจำดีช่วยกันต่อความจำดีความจำดีเนี่ยครับดูสิครับแล้วก็อิตาขุนคลังนี่ก็มาจากแบงค์เดิมฮะแล้วแบงค์อะไรรู้ไหมครับกรุงไทยปฏิรูประบบการเงินกระตุกลงทุนทุกเซกเตอร์ยันไม่ยอมตกขบวน TPP ครับเอาไม่ตกแล้วยังไงครับแล้วยังไงเขาไปกันหมดแล้วยังไงครับครับนี่เห็นไหมครับก็ท่านก็เคยเป็น CEO อยู่แบงก์กรุงไทยครับแบงก์ของรัฐนี่นะครับนี่เอาอีกทีเมื่อกี้ประกอบที่เราพูดไปเห็นไหมครับไปแล้วฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าสะเทือนฟิลิปปินส์โรงงานหลอดนีออนครับครับเห็นไหมครับฮับกระเทือนแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่เวียดนามดงโดมดึกนะครับครับเอาแล้วท่านซัดเข้าไปอีก10,000ล้านช่วยสวนยางเนี่ยตังท่านออกหมดนะทุน10,000ล้านช่วยสวนยางบีบฝากเงินสำรองแก้วิกฤตครับอ้าวเฮ้ยแล้วท่านถามเฮียกวงดิหาเงินอะไรบ้างครับท่านจะได้เลิกลงไหลได้ปลื้มกับเขาไหมครับที่เขาบอกว่าทออสอีกแล้วเนี่ยครับจะเนื่องจากอสังหาเนี่ยครับกำลังจะเดสมอลเลยเองยิงมากล้องด้อง
เขาก็อัดเลยครับโครงการพิเศษครับกู้เงินได้ลดค่าโอนจาก 2% เหลือ 0.01 ครับรายได้ 10,000 กู้1ล้านครับ20,000 2ล้าน 30,000 กู้ได้3ล้านโอ้โหตบมือระยะเวลาผ่อนชำระ30ปีโหยเหี้ยกวงยายคนเขาเรียกไอ้กวงนะเยี่ยมมากเลยเอานะครับอาจารย์ได้เลิกกู้ไปครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นแบกผ่อนภาระดอกเบี้ยครับคูณมาให้ครับเดือนละ 15,000 บาท30ปีท่านได้เลิกเอาตีเงินเดือนสูงสุดด้วย 30,000 30,000 ก็เหลือ 15,000 เหลือ15,000 15,000 ค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายจีปาถะครับเอาอยู่ไหมครับตีสักกินวันละ100ก็คนนึง 3,000 ครอบครัวนึงเขาถามว่าครับมันจะยิ่งกว่าโครงการรถคันแรกนะเหียกวงครับเหียกวงซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการสินเชื่อหรือไฟแนนซ์จะรู้ว่าการได้เงินมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ายินดีครับเพราะมันจะมีภาระเรื่องการจ่ายคืนซึ่งนั่นคือสาหัสที่สุดของประชาชนคิดหรือเปล่าครับแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงยางกยศเนี่ยกองทุนสวนยางครับว่าบคแตกอะไรเนี่ยกยศสอทั้งแตกแบกภาระอื้ออ้าวครับก็เมื่อกี้อัดเงินเข้าไปครับเขาบอกว่าหั่นเงินสงเคราะห์เหลือ 1.6 หมื่นต่อไร่สมกิจสมกิจกวงเบรกจ่ายชดเชยยางนี่แถลงโดยนายวีรศักดิ์ขวัญเมืองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยอันนี้ใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่าถ้าเราตกกระบวน TPP ก็จะหมายถึงว่าจริงๆตลาดเราไม่ได้อยู่ที่จีนใช่จีนกลับกลายเป็นคู่แข่งประเทศไทยในเรื่องสินค้าเกษตรถูกต้องเพราะเขาต้นทุนต่ำกว่าเราใช่ครับแล้ววันนี้เราเอาอะไรไปขายจีนมีแต่จีนเอามาขายเราถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอาจจะมีความไม่สบายใจบางเรื่องกับทางอเมริกาแต่แนวทางในเรื่องความร่วมมือเนี่ยก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งได้ถูกต้องครับแล้วหนี้สาธารณะนี่ท่านได้เลิกเอาตัวเลขไปหนี้สาธารณะสิงหาคมอยู่ที่ 42.81% ครับเหนื่อยไหมครับครับเหนื่อยแล้วนี่ยังเป็นหนี้เกือบครึ่งแล้วเป็นหนี้เพิ่มอ่ะครับเพิ่มมาเป็น 42.81 ของ GDP นะครับ 42.81% เนี่ยหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุดที่ 18,171 ล้านบาทหนี้สาธารณะเพิ่มนะครับโอ้โหหนี้ของรัฐบาลอื้อเลยเพราะว่าจากเดิมบอก40ขยายมาเป็น44ขยายเป็น46ตอนนี้เป็น48ครับครับแล้วก็มีการบอกให้มีความมั่นใจว่าทุนสำรองเรายังเยอะอยู่คำถามก็คือตรงประเด็นหรือไม่ใช่ครับแล้วอสังหาเมื่อกี้จะปล่อยเอาทั้งทอสออมสินด้วยกรุงไทยด้วยออมสินละเงินเด็กจะพังภาพแล้วนะเนี่ยครับนาโนไฟแนนซ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับออมสินครับปล่อยออมสินอันไหนครับสเต็ปสเต็ปสองอสังหาดึงกรุงไทยออมสินร่วมครับเห็นไหมครับอสังหาครับแล้วดูอันล่างครับผวาแบ็กลิสต์เลยขอกู้ขนคลังไม่ปลื้มยอดปล่อยอืดนาโนไฟแนนซ์หืดจับอ้าวเห็นไหมฮะจริงๆแล้วนาโนไฟแนนซ์เนี่ยประชาชนเขารู้ทันนะครับใช่ครับว่าจริงๆแล้วเมื่อกู้ไปแล้วดอกก็ไม่ได้ถูกแม้ว่าหลักประกันจะไม่ต้องสูงก็ตามใช่ครับแต่การใช้คืนนั่นเองมันจะเป็นประเด็นกับพี่น้องประชาชนในอนาคตใช่ครับใช่ครับใช่ครับงั้นการกู้ออกไปโดยโครงการเขาจะบอกว่าถ้าเครดิตดีแล้วก็สามารถจะกู้แล้วมีผลผลิตกลับมาใช้คืนก็คือผู้กู้มีความรู้ความสามารถโครงการมีจุดคุ้มทุนและก็มีหลักประกันความเสี่ยงอย่างน้อย3ประเด็นนี้ต้องเป็นไปด้วยกันไม่ใช่เพียงว่าให้กู้มาก่อนแล้วจะทำอะไรเดี๋ยวเงินสะพัดเองอันนี้คือแบบยถากรรมใช่ไหมใช่ครับตามสภาพเนี่ยมาถึงได้ออกมาต่างชาติเขาว่าไงผมนี่ก็พยายามให้ข้อมูลด้วยความรักลุงตู่นะเนี่ยเรียกตามเด็กเขาจริงๆก็เป็นน้องตู่แล้วเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะใครมาเขาที่แล้วอีตาณรงค์ชัยไม่ได้เรื่องเลยมาใหม่อนันตพรเป็นนายทหารใหญ่เอาแล้วจะเปิดสัมปทานท่าเดียวเช็คภารกิจอนันตพรลุยสัมปทานปิโตรเลียมเจรจาพื้นที่ทับซ้อนครับเอาอย่างคือต้องอยู่เฉยไม่ได้เลยเจ็บอกต่อเลยครับน้ำมันมันก็ราคาถูกอย่างนี้แล้วเขายอมไหมครับนี่เขายอมไหมครับคอปพอที่ท่านประสงค์อยู่ด้วยคอปพอร้องเบรก2ร่างกฎหมายปิโตรเลียมแจ้งข้อสงสัยประชาชนย้ำหยุดสัมปทานรอบ21หนังเก่ามาใช้ใหม่อีกแล้วครับเห็นไหมครับกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาสวมหน้าจะคิดแต่เรื่องการเปิดสัมปทานจะเปิดสัมปทานอย่างเดียวครับอย่างสัมปทานอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็เซ็งนะครับผมอยู่ฝ่ายคอปพอนะครับ
ยังไงเนี่ยผมจะต้องไปร่วมต่อต้านกับท่านประสงค์ของผมเนี่ยแล้วดูนะครับเขาบอกว่านักการเมืองโกงแหลกเสียหายเยอะแยะเอาดูนี่ครับปปช.เจอหลักฐานเด็ดใช่ครับทีเจที่จีทูทีจูจีเก๊รอบใหม่เช็คเฉียดแสนล้านรัดกีดเส้น30วันปูแจงจำนำข้าวนี่ก็คือจีทูจีนั่นเองจีทูจีนะครับแล้วแฉนักการเมืองโกงแหลกเสียหายกว่า500,000 ล้านเอาดูวันนี้แฉนักการเมืองข้าราชการโกงแหลกปี56ถึง58ชาติเสียหายกว่า500,000 ล้านครับเอานะครับท่านอาจารย์ดีครับเราก็รู้มาตั้งนานแล้วแล้วผมถามว่าแล้วรัฐบาลมัวทำอะไรครับท่านนายกบอกว่าท่านไม่มีวันใช้มาตรา44ครับท่านน่าใช้นะครับอันนี้ท่านน่าใช้ท่านไม่ใช้อันนี้กว่าจะคดีจะถึงเนี่ยไม่ตายแล้วเหรอแล้วเงินจะเหลือกี่ตังค์แล้วเราเสียหายไปไม่ต่ำกว่า500,000 ล้านเขาบอกจริงๆมันต้องล้านล้านด้วยแล้วท่านก็ยังลำวงอยู่นะนะไม่เอานะอย่ามาหลอกผมไม่ใช่หรอกอะไรมันไม่ใช่ท่านต้องใช้แล้วท่านมัวไปใช้ย้ายข้าราชการนี่มันกระจอครับไม่ต้องใช้54ท่านก็ย้ายข้าราชการได้ไปใช้ทำไมไม่44ขอโทษจะนั่นได้แล้วท่านอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายท่านก็ต้องเก็บภาษีภาษีที่ดินภาษีบ้านเอาอีกมรดกอีกเอ้ารถใหม่ภาษีอีกแล้วไม่ถอยภาษีรถใหม่ครั้งเก็บตามมลพิษใช่ก็คิดหาวิธีเพื่อจะรีดภาษีสุดท้ายใครแย่อาจารย์ได้เลิกแย่ผมแย่พ่อแม่พี่น้องแย่มีคำถามจากประชาชนเยอะครับว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ประชาชนคนไทยก็ซื้อรถแพงกว่าต่างประเทศอยู่แล้วเยอะมากเลยโนครับ3เท่าครับวันนี้รถของเราเนี่ยถ้าเราท่านได้เลิกซื้อคันหนึ่ง500,000เนี่ยถ้าซื้อที่เมืองนอกก็อยู่ที่แสนกว่าบาทบันรถญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีกว่าด้วยใช่ครับมาตรฐานสูงกว่าด้วยอย่างรถที่บอกยี่ห้อดังๆซุปเปอร์คาร์ขาย8 ล้าน 9 ล้านซื้อที่โน่นก็3 ล้านเองครับวันนี้เจอหลักฐานเด็ดแล้วหลายฉบับลงกันแนวหน้าเขาก็ลงนะครับลงหลายฉบับเลยถามแล้วถามยังไงล่ะครับแล้วถามยังไงคืออยากให้มีคำตอบกับประชาชนแต่ดูเหมือนคำถามนี้ก็จะลอยลมหาคำตอบหามาตรการที่จะตอบกับประชาชนให้กระจ่างได้ยากครับจำได้ไหมครับธนาคารไทยพาณิชย์ต้องขายหุ้นครับก็เพราะว่าบริษัทสหวิทยาที่ทำเหล็กที่อังกฤษครับล้มก็ไปหลายธนาคารเลยขายกันอุตลุดหนีตายเพราะว่าต้องเอาเงินสำรองแล้วเราล่มเพราะอะไรครับเหล็กเส้นจีนเห็นไหมครับจี้คุมเหล็กจีนถล่มไทยกระทบอุตสาหกรรมแสนล้านนี่เห็นไหมครับนี่คือการจับมือกับจีนในบางครั้งก็เห็นภาพเหมือนกันว่าจีนเขามีกำลังมากกว่าเขาถล่มเข้ามาทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องคุณภาพครับเราเหมือนกับจะได้ประโยชน์แล้วขอร้องให้จีนช่วยครับจีนก็มีไมตรีที่ดีแต่พอลงถึงการปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยเราสู้ทุกทีใช่ครับแล้วที่เมื่อกี้เรากล่าวนำให้ท่านผู้ชมเห็นเพื่อใช้วิจารณญาณว่าทำไมถึงไม่ไปเศรษฐกิจก็เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าการส่งออกมันติดลบ 5% แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่เราบอกมาเมื่อกี้นะครับก็กำลังซื้อแป๊กเห็นไหมครับกำลังซื้ออย่างแป๊กค้าปลีกอัดแคมเปญสู้ครับนี่ค้าปลีกรูปนี่คือรูปของค้าปลีกรายใหญ่นะครับ คุณอะไรโชควัฒนาเนี่ยก็มันจะไม่แป๊กยังไงนะครับอาจารย์ได้เลิกก็มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่เรามาให้แต่ละแห่งเหมืองทองไปนะคนตายเดสมอลเล่เยอะแยะวันนี้ต่อต้านกันไม่เลิกครับกระทรวงอุตสาหกรรมให้คำมั่นม็อบต้านเหมืองทองคำเร่งตั้งคณะทำงานสรุปภายในพฤศจิกายนชงรัฐก็วันนี้ชาวบ้านก็แย่ออกมาก็ผิดกฎหมายแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะอยู่ยังไงครับเพราะว่าลุงตู่บอกแล้วครับว่าชุมนุมผิดแล้วสิ่งที่ไม่ทำควรจะทำเอารถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปทำทำไมค่าโดยสารเนี่ยมันแพงกว่าโลคอสครับเผยรถไฟความเร็วสูงช่วงโคราชหนองคายลงทุน 2.4 แสนล้านจ่อคุยจีนลดดอกเบี้ยแต่มีคนที่ทำงานด้านนี้ครับเขาก็มีการพูดเหมือนกันว่าราคารถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าลอยฟ้าอะไรก็ตามรถไฟความเร็วสูงก็ตามให้คำนวณต้นทุนให้ดีจะรู้ว่าในประเทศไทยต้นทุนสูงมากๆเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศที่เขาทำในขนาดแล้วก็วิธีการเดียวกันถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยแล้ววันนี้ศึกษาหรือเปล่าครับวันนี้ท่านปกครองประเทศด้วยกฎหมายพิเศษครับอิตาลัมรีคมนาคมซื้อรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มาเพิ่มอีก 6-7 คันนะขาดทุนบานทะโลกแล้วซื้อมาจะคุ้มไหมอันนี้อย่าติดคุกตอนแก่กันแล้วกันนะครับเพราะมีหลายคนถามว่าจุดที่ผู้บริหารไม่ค่อยได้บอกประชาชนก็คือเมื่อมีการทำโครงการอะไรก็ตามจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนใช่ครับซึ่งจุดคุ้มทุนตรงนั้นเนี่ยเมื่อคำนวณในหลักของโครงการจริงๆจะต้องเป็นตัวเลขที่เห็นรูปธรรมได้ชัดเจนว่า1ต้นทุนเท่าไหร่
ช่ครับปริมาณการใช้เท่าไหร่จุดคุ้มทุนเบรกอีเวนต์อยู่ที่ไหนทุกประเทศเขามีแบบนี้หมดยกเว้นประเทศไทยไม่บอกด้วยและอย่าค้านนะจับจับมันนี่มันเลยสับสนกันว่าเอ๊ะการที่เขาออกมาเนี่ยอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยเขาก็ต้องออกระวังมากไปขอโรงแรมไหนก็ไม่มีใครให้จัดโอ้โหแย่มากเลยนะครับและดูแล้วกันนะครับ NPL เราก็เพิ่มขึ้นอีกฟินเนี่ยบริษัทจัดอันดับเรตติ้งเขาล่อซะแล้วฟินจับตาคุณภาพหนี้แบงค์ชี้ NPL ยังเพิ่มในช่วง 6-12 เดือน NPL คือหนี้ศูนย์นะครับ non performing loan เรียบร้อยเลยแล้วธุรกิจดีไม่ดีก็ดูแล้วกันนะครับแบงค์ชาติเผยเองเลยครับมูลค่าเช็คหดครับอันนี้ถือเป็นตัวเลขที่สามารถอ้างอิงได้ได้เลยครับแบงค์ชาติเผยปริมาณมูลค่าเช็คหดธุรกิจขนาดเล็กสั่งจ่ายน้อยครับสั่งจ่ายน้อยก็หมายถึงการค้าขายในเชิงนิติกรรมต่างๆก็จะลดลงครับและยังให้ฟินยังให้จับตาด้วยครับการผิดนัดชำระหนี้ครับก็แปลว่านี่แหละครับคือหนี้ศูนย์แล้วครับไม่มีตังค์จะจ่ายไม่มีตังค์จะจ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ไม่มีจริงๆไม่รู้จะทำยังไงนะครับและ SME ที่เมื่อกี้บอกว่าดำเงินไปเป็นไงครับครับหาที่ตลาดได้ไหมมาแล้วสมาคมค้าส่งวอนรัฐช่วยจัดสรรพื้นที่ให้ค้าขายเพิ่มช่องทางทำกินให้ SME ครับเห็นยังครับอัดเข้าไปแสนล้านนะครับเฮียกวงเฮียกวงตลาดเฮียกวงกำลังสนุกมากเลยครับเฮียกวงกำลังสนุกมากเลยแล้วพอเริ่มต้นแก้กฎหมายแข่งขันรายเล็กก็ตายต่อรายใหญ่เฮมันอะไรกันเริ่มต้นแก้กฎหมายแข่งขันรายใหญ่เฮทำธุรกิจผูกขาดได้ต่ออ้าววันนี้เนี่ยเฮียกวงก็มาจากนายทุนนั่นเองแล้ววันนี้เฮียกวงเนี่ยพี่ชายก็เคยเป็นผู้จัดการแบงค์นครหลวงเก่าแล้วเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วก็ทำอะไรก็ปรากฏว่าเอื้อรายใหญ่แล้วก็รายเล็กอย่างพวกเราก็เรียบร้อยคำว่าธุรกิจผูกขาดกับที่ธุรกิจครบวงจรเนี่ยมันคืออันเดียวกันครับแล้วธุรกิจครบวงจรนี่เป็นภาษาเลี่ยงของที่ธุรกิจผูกขาดที่กลุ่มธุรกิจใหญ่มักจะใช้คำนี้ใช่ครับอาจารย์ได้เลิกดูแล้วกันวันนี้เนี่ยค้าปลีกต่างชาติเนี่ยครองเราหมดแล้วเราจะเสียคุณภาพชีวิตไปนอกจากเงินแล้วโดยเฉพาะยิ่ง 7-Eleven เนี่ยมีของเป็นของไทยก็จริงแต่ 7-Eleven เนี่ยคือแบรนด์เนมของต่างประเทศเนี่ย 8,500 สาขาเป็นเงินมหาศาลแล้ววันนี้เนี่ยวิถีชาวบ้านจะไปทำอะไรขายแข่งแล้ววันนี้ครบวงจรมีทั้งโทรศัพท์มีทั้ง อาหารสัตว์ผูกขาดมันหมดทั้งประเทศไทย รายได้ของบริษัทเขาปีหนึ่งล้านล้านครึ่งงบประมาณประเทศโอ้โหแย่เลยแล้วไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นอะไ รที่เป็นบันเทิงที่ถูกที่สุดคือดูหนังเจ๊งครับเจ๊งตลาดภาพยนตร์วูบ 10% ดิ้นยื้อเวลาฉายเพิ่มอินเซนทีฟครับใช่ครับเนี่ยแหละครับที่เราบอกว่ามันจะเอายังไงกันแน่เพราะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ท่านก็ปิดตามเวลามันก็เลยยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับยิ่งแย่ไปใหญ่เอาแย่ไปใหญ่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องไปอ่านเอาแล้วกันท่านประสงค์สุนทรีพูดในแนวหน้าน่าสนใจทีเดียวน่าสนใจเลยนะครับน่าสนใจเลยพูดว่าประเทศชาติยังป่วยหนักเมื่อวันอังคารไปอ่านเอาครับถือว่าเป็นคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์วิเคราะห์นะครับใช่ครับคอลัมน์วิเคราะห์แนวหน้านี่ครับซึ่งท่านก็จะเป็นคอลัมน์นาวากาตรีประสงค์พูดใช้ชื่อตัวเองเลยว่าประเทศไทยยังป่วยหนักยังป่วยหนักเขาบอกว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวมีกินหนี้สินไม่มีอันนี้โอ้แต่วันนี้ไม่ใช่เลย บ้านก็เช่าข้าวก็ไม่มีกินหนี้สินล้นพ้นตัวสมบัติของประชาชนถูกปล้นไปหน้าด้านด้านโดยเฉพาะโจรใส่สูตรรวยกระจุกจนกระจายนักการเมืองกระร่อนนักวิชาการเห็นแก่ตัวนักกฎหมายที่เล่ห์เหลี่ยมจัดไปอ่านเอาก็คงครบสูตรไปอ่านเอานะครับสูตรของการเราต้องการสีปราดดันได้สีถนนชัยก็ได้แต่เนี่ยไปมาพูดเล่นคำแต่ละคำเนี่ยนะครับต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กที่ท่านเห็นทางทีวีเนี่ยเห็นแล้วทู่เรศเห็นแล้วทู่เรศเอาอีกอันหนึ่งไม่ยึดความถูกต้องปรองดองไม่เกิดครับนี่ถือว่าเป็นนิติรัฐนิติธรรมที่สำคัญใช่ครับแล้วถือว่านิติรัฐนิติธรรมนี่เป็นหลักหรือเป็นแกนหรือเป็นเสาเป็นคือแปรของบ้านเมืองใช่ครับท่านเขียนไว้ดีนะครับว่าตั้งโจทย์ผิดมันไม่มีทางเป็นไปได้วันนี้ท่านประสงค์เขียนไว้เยอะเลยแล้ว EU ที่เราห่วงกันนะห่วงกันหนาห่วงอุตลุดหมดเลยเนี่ยชะลอใบแดงเป็นเดือนธันวาก็จริงต้องเดือนตุลาแต่มีเงื่อนงำนะครับท่านได้เลิกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดว่า EU ชะลอใบแดงประมงแบบมีเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขพอเลื่อนเป็น2เดือนอย่าดีใจนะครับที่เขาเลื่อนเพราะว่า EU เห็นว่าไทย
ไม่ได้ทำอะไรในทางสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ IUU ไทยจะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไป EU ได้นี่เตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับพวกบรรดารัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยโอ้โหแล้วในขณะที่เราลอกกันอินุงตุงนังครับโอ้โหเกิดวิกฤตใหญ่ที่ซีเรียครับซีเรียรัสเซียมาแล้วมาแล้วนี่แหละครับแล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์กับอาจารย์อนุชาติทั้งที่มาที่ไปของปัญหาว่ามันเป็นยังไงมายังไงตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับฝีมือเลยครับฝีมือของโอบามากับปูตินนี่แพ้ทางปูตินโอบามาแพ้ทางปูตินกดดันปรับยุทธศาสตร์ในซีเรียครับนี่เรียบร้อยเลยเพราะว่าปูตินบุกเข้าไปก่อนพยายามจะจับมือด้วยนะครับภาพจะเห็นแล้วพยายามจะจับมือแต่ปูตินไว้ท่านิดนึงนี่แล้วก็ภาพทางสุดยอดโซเชียลโอบามาแสดงถึงความแข็งแกร่งของร่างกายไปตีกอล์ฟครับปูตินโชว์ถอดเสื้อถือปืนขี่ม้าล่าสัตว์ในฤดูหนาวโอ้โหเพราะฉะนั้นปูตินเนี่ยกระดูกโต๊กเลยนะครับครับวันนี้เขาบุกเข้าไปก่อนทางโน้นกล้าไหมเกมวัดใจครับท่านได้เลยครับเกมวัดใจเกมวัดใจแต่ส่วนบ้านเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็นี่แหละครับครับ ASCB เขาจะอยู่กลุ่มไหนพักไหนก็อยากจะเกาะล้อรถถังทั้งนั้นจะกลุ่มไหนพักใดล้วนอยากเกาะล้อรถถังครับอันนี้พูดถึงวิธีการในหลายๆประเทศนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยก็ได้เป็นลักษณะอำนาจนิยมก็จะมีคนไปเกาะล้อรถถังแบบนี้ก็ดูคณะกรรมการหรือสปท.อะไรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็พวกเกาะล้อรถถังเท่านั้นในคณะกรรมการสปท.เนี่ยผมดูด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าแหมจำนวนมากกว่าครึ่งซะด้วยซ้ำไปที่เป็นพวกลูกหาบภาษาทหารเขาเรียกลูกหาบคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยที่จริงๆมีน้อยนะครับมีน้อยเลยแล้วก็ท่านเนี่ยยุบสปช.ตั้งสปท.ก็ทำไมท่านก็ตั้งมาทั้งคู่ยุบแล้วก็มาตั้งมอบนโยบายใหม่ผมก็งงร่างใหม่แล้วก็จากบวรศักดิ์เป็นอิตามีชัยอิตามีชัยเกิดไม่ได้ก็เป็นอิตาวิษณุอิตาวิษณุไม่เสร็จก็เป็นบวรศักดิ์อย่างนั้นหรือผมถามอย่างนั้นหรือแล้วก็มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกครับซึ่งประชาชนหรือสังคมเองก็ตั้งคำถามกับเรื่องเหล่านี้มากว่าจริงๆในการเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนก็เอาใจช่วยแต่ว่าการตั้งลักษณะแบบนี้คำถามที่ถามไปที่ผู้เกี่ยวข้องคือเป็นการเหยียบย่ำน้ำใจของผู้ที่กำลังเชียร์อยู่หรือเปล่านั่นแหละครับนี่คือประเด็นสำคัญมากๆครับและข้อสำคัญสปท.เนี่ยมีน้องชายของรองนายกถึงสองคนครับนามสกุลเดียวข่าวเขาว่าเป็นของท่านวิษณุเพราะทำไมรู้ไหมครับครับเพราะคุณศรีสุวรรณจันยาไปกล่าวโทษรองนายกวิษณุเลยโอ้โหเขาบอกใจถึงจริงๆครับไปกล่าวโทษแต่ผมว่าท่านทำถูกนะครับครับเพราะว่าท่านตั้งน้องไปสองคนถึงอยู่ในอันเนี้ยเข้าแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ไหมล่ะเอาท่านได้เลิกลองดูครับนี่แหละครับคือจริงๆแล้วไม่ใช่คุณศรีสุวรรณเท่านั้นที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้นะครับประชาชนหลายคนอ่านรายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็สะดุดนะพออ่านเจอรายชื่อปุ๊บสะดุดเลยคำถามคือนอกเหนือกว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่มีแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าการจะตั้งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะทำก็เป็นคำถามสังคมที่ถามเข้ามาเพราะรายชื่อที่ปรากฏออกมาเนี่ยหลายคนก็คือปากมีหูประตูมีช่องใช่ไหมครับทุกคนก็จะทราบว่าใครมีสายสัมพันธ์กับใครลักษณะไหนแบบไหนความรู้ความสามารถประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแต่ละคนล้วนแต่มีภูมิหลังใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ผมถึงได้เรียนอาจารย์ได้เลิกแล้วเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าผมรู้จักคนแยะอยู่ถนนสายนี้มานานแล้วอดีตทหารก็ทหารก็เข้ามาเยอะลูกหาบซะเยอะมันจะกลายเป็นการตั้งต่างตอบแทนหรือเปล่าผมยังสงสัยผมยังสงสัยเพราะว่าที่ท่านยุบสปช.มาตั้งสปท.เอาคนโน้นมาโหวตรับก็เอาไม่รับเอาแต่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมาเริ่มต้นกันใหม่ท่านจะอยู่ยาวหรือเปล่าแต่ท่านบอกท่านไม่อยู่นะท่านบอกท่านไม่อยู่อาจารย์ได้เลิกครับสภาขับเคลื่อนเนี่ย200คนเนี่ยทำงานสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับถูกต้องเลยนี่คือคนที่ตั้งคำถามทำไมไม่สำเร็จเอาตรรกะหรือลอจิกมีระยะเวลาทำงานกี่เดือนรู้ไหมครับ20เดือนครับเต็มที่20เดือนนี่รอเลย20เดือนนะครับเฉพาะผู้ใหญ่ก็จะตายอยู่แล้ว20เดือนท่านได้เลิกทราบไหมครับว่าเขาออกมาแล้วว่าเขาจะทำงานยังไงครับประชุมกันสัปดาห์ละครั้งตกลงทำงานเดือนละ4ครั้ง
เดือนละ4ครั้ง20เดือนทำงาน80ครั้งก็ทำไมไม่ประชุมมันทุกวันล่ะครับครับตายตั้งแต่ต้นแล้วเห็นหรือยังครับตายตั้งแต่ต้นไหมครับท่านประชุมทั้งหมดเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ประชุม80ครั้งต่อ20เดือนของท่านครับแล้วมันจะจบไหมครับ5ครั้งแรกท่านแยกคณะนั่งนะผมเคยเป็นสนช.รู้ดีท่านแยกคณะกลับมาลงแต่ละคณะไปตั้งอนุกว่าจะไปแล้วท่านประชุมอาทิตย์ละครั้งแล้วท่านอย่าเอาเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรสิครับแต่คำถามคือสปท.จริงๆภารกิจหรือเป้าหมายสำเร็จจริงๆคืออะไรคือประชาชนวันนี้เขาตั้งคำถามมาผมก็ตอบเท่าที่ตอบได้หลายคนก็บอกว่าสภาปฏิรูปเนี่ยมีหน้าที่ในการปฏิบัติการสู่สภานิติสภาปฏิรูปอันชุดแรกสปช.เนี่ยเป็นสภาวิชาการหลายคนก็ถามว่าสภาวิชาการไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้วสภาขับเคลื่อนจะเอาอะไรไปทำก็เลยกลายเป็นคำถามอีกก็เลยกลายเป็นว่าสังคมตั้งคำถามอย่างมีก็สงสัยแล้วก็มีนัยยะว่าผลสัมฤทธิ์ของสภาขับเคลื่อนคืออะไรนี่แหละครับก็เลยจะชี้แจงให้ฟังว่าแบบที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วสปช.เนี่ยมี250คนใช้เวลา11เดือนได้พิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ1ฉบับ37ประเด็น6วาระไม่ได้ใช้เลยครับเพราะถูกลงปฏิไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่พิมพ์เขียวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ได้ใช้เลยเสียเงินไปฟรีๆประมาณเกือบพันล้านครับถามว่าสภาขับเคลื่อนเนี่ยก็เกิดมาใหม่ก็เป็นสายตรงคสช. อยู่ดีก็จะเอาไงท่านไม่ต้องนั่นหรอกท่านตั้ง20คนแล้วก็ทำให้จบเลยดีกว่านะครับ20เดือนสมาชิก200คนเอาว่าจะทำได้กี่ประเด็นแล้วมาเป็นรูปยังไงก็แบบที่ผมบอกแล้วประชุมเดือนอาทิตย์ละครั้งมันจบไปแล้วครับท่านก็เลยเกิดข้อเปรียบเทียบว่าจริงๆในบางประเทศที่เขาใช้วิธีการปฏิรูปหรือปฏิวัติสังคมเขาจะบอกว่าเขาจะทำ10ข้อทำ5ข้อทำ12ข้อก็จะบอกเป็นข้อๆเลยแล้วก็เป็นรูปธรรมว่าอันนี้เขาจะเริ่มทำอะไรก่อนทำอะไรหลังทุกคนก็สามารถติดตามได้ใช่ครับแต่มาถึงกรณีนี้ยังมีการถกเถียงยังไม่ตกผลึกเลยว่าตกลงจะทำอะไรแค่ไหนยังไงแผนงานก็ยังไม่เกิดใช่ก็เลยถามว่าแล้วตรงนี้จะมีความมั่นใจว่ายังไงว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นจริงด้วยรูปธรรมอะไรเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเฮียกวงครับคือดร.สมคิดเนี่ยว่าท่านยังไม่เคยมีผลเลยว่าเป็นยังไงสมมุติว่าเราจะซื้อเครื่องบินรบก็ต้องซื้อ F16 โอ้โหประสบการณ์ในการรบตะวันออกกลางเยอะแยะไปซื้อกริฟเฟนไม่มีประสบการณ์อ้าวอย่างนี้เหมือนกันเฮียกวงยังไม่มีทำอะไรสำเร็จวันนี้เนี่ยทำเยอะแยะชาวบ้านก็ถามเพ้อเจ้อหรือเปล่าผมไม่รู้ไปถามเฮียกวงเองเดี๋ยวไปถามแล้วจะเตะผมจะยุ่งอาจารย์มีชัยเขียนล่ำนูนมาแล้ว5ฉบับครับนี่คำถามค้างคาหัวใจคนไทยหลายคนครับรวมประมาณ 25,000 มาตราครับแล้วก็ถามว่าท่านบอกว่าฉบับนี้ท่านจะทำให้สำเร็จแล้วถามว่า5ฉบับล่ะทำไมท่านไม่ดันทำให้สำเร็จล่ะในเมื่อทุกฉบับเนี่ยท่านก็กินเงินเดือนจากภาษีอากรพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เลยมีหลายคนถามในแง่ดีว่าหรือเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ร่างมาหลายครั้งเนี่ยมันมีข้อบกพร่องแล้วอาจารย์มีชัยเห็นแล้วว่าข้อบกพร่องเหล่านี้จะต้องมีการแก้คราวนี้เลยเป็นโอกาสอาจจะแก้แล้วสำเร็จก็ได้ถ้ามองในแง่ดีอย่างนี้พอได้ไหมครับหรือว่ายังท่านอาจารย์ได้เลิกเป็นเจ้าของบริษัทจ้างผู้จัดการมาทำล้มถึง5ครั้งครับเขาก็ต้องหุ้นส่วนเขาก็ต้องไล่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน3ครั้งก็ต้องเปลี่ยนคนแล้ว2ครั้งก็ทนไม่ได้แล้วครั้งเดียวนี่ก็หนักหนาแล้วนะครับนี่ถึง5ครั้งแล้วจะเป็นอีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสครับที่เอาประเทศชาติเข้าไปเกี่ยวข้องแบบน่าใจหายทุกคนครับคุณสมคิดกำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยมีประเทศชาติเป็นตัวประกันมีพ่อแม่พี่น้องเป็นตัวประกันอาจารย์มีชัยกำลังจะร่างรัฐนูนบอกสุดยอดดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมได้ยินบ่อยๆอีตาบวรศักดิ์ก็พูดอย่างนี้โอ้รัฐนูนฉบับนี้จะไม่ให้เกิดการแตกแยกท่านนายกบอกว่าจะไม่ให้มีการปฏิวัติอีกมันเป็นไปไม่ได้ก็พี่จิ๋วเขาออกมาสวนแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเขาปฏิวัติเขาฉีกรัฐนูนท่านมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือกฎหมายไม่สามารถบังคับพฤติกรรมคนได้ถ้าคนนั้นมีอำนาจครับเดี๋ยวไปฟังคลิปท่านนายกประยุทธ์ตอนนี้ท่านไม่ค่อยได้สัมภาษณ์แล้วนะครับ ครับท่านใช้ไอ้โฆษกไก่อูออกมาแถลงความในใจแถลงอะไรของท่านนะครับครับก็แถลงการแถลงการเป็นสารเป็นสารแถลงการใช่ไหมครับครับก็บางทีท่านก็ที่ท่านไม่ออกเพราะท่านบอกแหมท่านชอบโมโหนักข่าวครับโมโหนักข่าวคือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนักข่าวพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราไปฟังคลิปท่านนายกของเราโมโหนักข่าวอีกแล้วนะครับครับลองไปดูครับ
ทำไมท่านทั้งสมมุติแล้วเกินล่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ต้องหาวิธีการจะทำยังไงนั่นแหละนะผมก็ไม่ได้อยากอยู่นานนักหรอกมองจริงนะไม่ได้อยากอยู่เพราะปัญหามันเยอะเกินปัจจัยที่มันจะทำให้ไม่ผ่านเกิดจากอะไรคะก็มันก็ประชามติไงแล้วทำมติเปล่าหรอก็จบแล้วสปช.เขาลงสปช.เขาลงมติเปล่าต้องลงป่ะก็จบไงไม่เกี่ยวกันนี่วะมันก็เรื่องของสปช.ไม่เรื่องของใครอ่ะมันอาจจะมีมุมมองอาจจะมองว่าสปช.จะมาเป็นอยู่กับรัฐบาลพูดเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอไงเมื่อกี้เนี่ยไม่เข้าใจก็อธิบายเมื่อกี้เนี่ยคอปอไปสั่งเขาที่ไหนแล้วผมก็บอกคอปอก็เสนอข้อพิจารณาไปให้รัฐบาลจะทำไม่ทำก็เรื่องของท่านเขาส่งเป็นแผนไปกิจกรรมไปถ้าทำก็รายงานกลับมาถ้าไม่ทำก็ต้องเอาเรื่องของสภาไปพิจารณาร่วมกันหรือเปล่าว่าทำไมไม่ทำทางมือเขาเขียนไว้มันก็ปกติมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะพี่ต้องหาอะไรไปดูสักคนหรือคุณจะเข้าไปดูให้ผมล่ะฮะแล้วเข้าไปดูไว้ผมไม่ว่ารัฐบาลหน้าใครเขาจะทำอะไรไหมผมไม่รู้อะที่เขียนไม่ทั้งหมดที่พูดไปทั้งหมดไปกว่าสองปีนะว่าไงเข้าใจยังเพราะนั้นอย่ามาบอกว่าคอบอไปสั่งไม่ได้ไม่รู้เขาไปผมก็บอกแล้วไงไปหากลไกอะไรมาทักการผมก็พูดแค่นี้มันจะเป็นคอปหรือคออะไรไม่รู้หรือไม่มีก็แล้วแต่ท่านอยากให้ประเทศเป็นไงก็เอากันผมไม่รู้ว่าไงเพราะว่าหน้าก็ประเทศมันต้องเดินไปข้างหน้าถ้าท่านจะแท้หยุดที่เก่าด้วยเสรีภาพไร้ขีดจำกัดก็แล้วแต่ท่านผมไม่ได้ว่าอะไรท่านก็อยู่กับเราเองมันควรจะเป็นหน้าที่ทุกคนนะถ้าทุกคนเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้นะเหมือนกับเรียกร้องตำรวจให้เขาตั้งด่านแต่ทำความผิดมันต้องเอาสองอย่างมาถ่วงดุลกันนะตำรวจผิดคนนี้ก็ผิดเพราะตามความผิดการจราจรแล้วผิดอะไรอีกตำรวจเรียกร้องสมยอมเหมือนกับผิดทั้งคู่แหละแต่ถ้าตำรวจอยู่ดีผิดเขาไม่ผิดแล้วไปจับเขาไอ้เงี้ยตำรวจผิด 100% ไล่ออกปลดมันต้องชัดเจนที่เหมือนคดีที่อะไรภูเก็ตเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแยกแยะจากการตำรวจผิดแล้วก็สอบตำรวจรถชนเป็นชนจริงชนเพราะอะไรยังไงมันประมาทหรือมันเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่เรื่องการเผาโรงพักอีกเรื่องนึงเผาสถานที่ราชการก็เหมือนกับเผาสถานกลางอ่ะผิดไหมล่ะหรือไม่ผิดเพราะตำรวจทำผิดแล้วต้องไปเผาถูกไหมเล็กถูกไหมพูดให้ชัดถูกหรือเปล่าถ้าเธอไม่ตอบเธอก็ไปเขียนเลือดเปื่อยในของเธออ่ะไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่ต้องแม่มถูกคือถูกผิดคือผิดอะไรอีกหมดแล้วนะมีอะไรถามนู่นไปอู้นู่นครับอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครับแม้ท่านก็ต้องใจเย็นนะครับเพราะท่านเป็นคนของประชาชนเป็นผู้นำประเทศจริงๆเนี่ยท่านมีหน้าที่ตอบนักข่าวก็มีหน้าที่ถามแยกหน้าที่แล้วนะครับมีครับมีนักข่าวเอาภาพของการตอบของนางฮิลลารี คลินตันกับผู้ที่ลงสมัครของอเมริกามาเปรียบเทียบให้ดูเดือดมากเลยครับยิ่งกว่าทะเลาะกันสนุกดีครับแต่ว่าในท่าทีเหล่านั้นเขาจะมีประเด็นค่อนข้างชัดเจนว่ามีการให้สัมภาษณ์ประเด็นไหนและตอบว่าอะไรครับก็ต้องอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูท่านนายกพูดถึงเรื่องคอปปคอปปครับครับครับเราไปดูพร้อมกันครับเรื่องรัฐธรรมนูญนะทุกคนก็เป็นห่วงอ่ะผมก็อยากเรียนอีกครั้งนึงว่าเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องสปช.แล้วก็สปท.ไปแล้วนะสนช.เนี่ยระยะนี้ต้องทำงานร่วมกันต่อจากนี้ไปเพื่อจะส่งต่อไปข้างหน้าอะไรทำได้ผมทำตอนนี้ใช้อำนาจที่ผมมีอยู่คราวนี้กรท.ก็เช่นกันนะก็ต้องเอารัฐมนูลเก่าๆมาดูที่มันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียนะหลายรัฐมนูลมาที่ทุกคนต่างบอกว่าอันนี้เป็นประชาไทยมากกว่าอันนี้เป็นน้อยกว่าก็มาคัดดูที่ว่าไหนที่เป็นประชาไทยที่ยอมรับกันได้ก็มาใส่ไว้นะรวมความไปถึงกมท.เก่าด้วยที่ร่างออกมาใหม่เนี่ยเอาอันไหนจะต้องเพิ่มเติมไหมเพื่อให้มีกลไกในการปฏิรูปไหมนะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะยุทธศาสตร์ชาติจะทำยังไงเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีอะไรตรงนี้กำหนดไว้มันก็ไม่ได้ทำอีกนะเสียเวลาเปล่ากลับมาที่เดิมนะนี่เอาประเด็นนี้อย่าไปมองว่าอย่างเดียวว่าต้องประชาไตหรือเปล่าต่างชาติจะรับไหมเขาก็ต้องรับอยู่ดีเพราะเราเขียนประชาไตที่มันเป็นสากลในรัฐมนูลหลักอยู่แล้วนะเราจะทำอะไรกันในประเทศแล้วก็ไปทำเขาเรียกอะไร
บทเฉพาะการกฎหมายลูกที่มันก็เพียงระยะเวลาหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านถ้าเราไม่มีเวลาช่วงนี้นะมันเดินไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะที่จะต่อเนื่องเหมือนที่เราทำตอนนี้ก็เป็นห่วงเขานั่นแหละถ้าคิดว่าเขาจะไม่ทำผมว่าไงนะแต่สิ่งหนึ่งอันหนึ่งก็คือไอ้คอปปอเนี่ยทำไมถ้าเป็นกังวลกันมากนะผมบอกตั้งหลายครั้งแล้วคอปปอเขาทำหน้าที่อะไรคอปปอเนี่ยมันจะเป็นร่มหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาเสนอมาผมก็กำลังคิดต่อนะก็มีการพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์กันมาจากผมก็ฟังมาจากคอปปชนั่นแหละแล้วผมก็มาคิดของผมเองว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมได้ไงความคิดอันนี้มันก็พอได้นะผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องไปครอบงำจะต้องไปสั่งการรัฐบาลต่อไปเพื่อป้องกันตัวเองเพราะผมไม่คิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดในการบริหารการแผ่นดินในช่วงนี้นะเพียงแต่ว่าผมต้องการให้ประเทศเดินหน้าจะมีอะไรที่เกิดความมั่นคงเห็นเขาเสนอมาเรื่องมีคอปปผมก็บอกถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะมียังไงเนี่ยที่ไปเหมือนกับไปสั่งรัฐบาลหน้าไปใช้ใจ่ายงบประมาณกับเขาไปลงโทษเขาไม่ใช่หน้าที่ของผมมันมีกระบวนการยุติธรรมมีองค์กรอิสระเขาอยู่แล้วเหมือนเดิมที่ผ่านมาผมไม่เคยไปแก้อะไรเลยเพียงแต่ว่าคอปปจะเป็นร่มหนึ่งซึ่งมีใครก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีสามขาก็คือปฏิรูปปองดองแล้วลดความขัดแย้งเราก็จะคิดระยะนี้ไว้ก่อนนะไปรูปจะทำอะไรบ้างตอนนี้ถอปททำเรื่องการปองดองดีหาข้อมูลที่แบบคดีอะไรเกี่ยวกับการเมืองอะไรไม่เกี่ยวกับการเมืองจะแยกแยะกันยังไงอะไรเป็นประชาชนอะไรเป็นแกนนำอะไรเตรียมข้อมูลเพราะวันหน้ามันต้องเมื่อ3อย่างไงเมื่อคดีมันสิ้นสุดแล้วติดคุกแล้วอันที่2ลอยคดีที่ยังอยู่เนี่ยเสร็จเมื่อไหร่ก็ไปอีกล็อตนึงล็อตที่3ก็อีกล็อตนึงพวกหนีคดีไอ้คนนั้นทำอะไรไม่ได้แน่นอนเนี่ยมันต้องเตรียมงานทุกอย่างไว้อย่างนี้แล้วผมถามว่าถ้าผมคิดไปแบบนี้ท่านมีข้อเสนออย่างอื่นอีกไหมล่ะที่ท่านจะทำสามอย่างให้ได้เนี่ยในวันหน้าเพราะวันหน้าก็เดี๋ยวกลับไปอีกแหละเสนอกฎหมายโทษเข้ามาอีกก็ตีกันอีกเหมือนเดิมแล้วผมต้องบอกว่ามันต้องวางแนวทางประเทศวันนี้เพราะนั้นจะไม่มีคอปอแล้วมีอะไรอ่ะที่เป็นหลักประกันสามเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาได้มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเตรียมหมดนะแต่ไม่ใช่ว่าปองดองทำวันนี้เลยทั้งหมดมันทำไม่ได้ก็มันอยู่ในขั้นตอนกฎหมายนะก็ต้องอยู่ในการรับรู้ร่วมกันความเห็นร่วมกันนะไม่ใช่ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้างเดียวไม่ได้นะมันมีทั้งการเมืองด้วยก็มีแล้วก็การเมืองนำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาก็มีนะการใช้อาวุธสงครามใส่กันก็มีนะเพราะนั้นทุกคนก็กล่าวอ้างกันไปกันมามันก็คือท้ายสุดมันก็ต้องหาวิธีการปลอกดองยังไงผมไม่รู้นะวันนี้ผมยังตอบไม่ได้ตรงนี้เพราะนั้นอย่ามากดดันรัฐบาลว่าต้องปลอกดองก่อนนะยกโทษนี้โทษใดก่อนนั้นแล้วถึงจะอยู่กันได้ถ้าแบบนี้เห็นแก่ตัวไม่ได้นะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์พยายามอธิบายให้ฟังในเรื่องของบทบาทของกรท.กันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญครับใช่ครับก็เอาไปแล้วก็คอปปอะไรของท่านเนี่ยก็เอาว่าคอปปอผมก็ยังงงอยู่ว่ามันอะไรกันนักหนาเพราะว่าท่านจะเตรียมต่อไปอีก 2-3 รัฐบาลโดยให้คอปปอดูอยู่มันเป็นคงไปได้ยากนะครับเดี๋ยวมาฟังคุณประยุทธ์ครับสอนสื่อสักครึ่งนาทีเองไปฟังกันครับครับครับวันหลังเนี่ยอย่ามาฟังถ้าฟังเป็นวันๆมันก็ได้แค่เนี่ยเขียนข่าวจบๆลองไปจดจดไว้ที่แต่ละวันเขาแถลงอะไรไปบ้างเนี่ยท่านก็ไปจัดกลุ่มแบบผมนะ1ความมั่นคง2สังคม3เศรษฐกิจ4กฎหมายวัฒนธรรม5ต่างประเทศแล้วท่านบันทึกทำไปสิท่านจะรู้ว่าเราทำอะไรบ้างที่ผมพูดเนี่ยบางทีท่านจำไม่ได้ละลืมหมดทุกอย่างมันกลายไปแล้วว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยที่ผ่านมา2ปีกว่าไม่ใช่หรอกนะก็คิดจนเวียนหัวเหมือนกันพูดก็เยอะท่านนายกก็พยายามสื่อสารสอนสื่อสังคมสื่อก็ต้องรับทราบแล้วก็สื่อมวลชนสื่อก็ต้องรับทราบไป นะครับอันนี้ก็ท่านสอนก็ดีแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับครับอย่างน้อยก็พยายามที่จะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ฟังในส่วนความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้ถ้ามองจากภาพของการสะท้อนที่สื่อมวลชนสะท้อนออกมาตามหน้าข่าวต่างๆภาพที่เห็นชัดก็คือเวลานี้ถ้าเราจับมือกับจีนเราสามารถที่จะร่วมมือได้บางกิจการครับแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่กำลังมองเห็นคือถ้าเกิดการส่งออกก็ตกต่ำราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ำเศรษฐกิจโลกก็ตกต่ำการจับมือกับจีนอย่างเดียวเนี่ยผลจะเป็นยังไงโอ้โหไม่ได้เลยครับอันนี้ผลเสียจะยิ่งใหญ่เลยครับเราเป็นประเทศเล็กเราไม่ได้เป็นประเทศใหญ่เราเนี่ยต้องทำตัวเป็น
หญิงที่มีแฟน2คนครับมีแฟน2คนแฟนคนนึงเป็นจีนแฟนคนนึงเป็นสหรัฐต้องมีแฟนทั้งคู่ล่ะครับทําตัวต้องทําให้ได้อย่างนี้ไม่งั้นไปไม่ได้สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ครับนําสินค้าจากเมืองไทยเข้ารายใหญ่สุดนะครับครับแล้วก็มาลงทุนในเมืองไทยมากที่สุดด้วยไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่จีนนะครับที่ลงทุนในเมืองไทยมากที่สุดเป็นสหรัฐสินค้าเราที่ส่งไปสหรัฐก็มากที่สุดแค่สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งก็โอ้โหมหาศาลแล้วเห็นไหมครับและวันนี้เนี่ยจีนส่วนใหญ่จะนำเข้าเราด้วยเพราะเราเจอสินค้าจีนเต็มไปหมดครับวันนี้ทางจีนเนี่ยจะลำบากแล้วยิ่งเราจะไปทำรถไฟความเร็วสูงไปสร้างร่วมกับจีนยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับจริงๆพวกนี้ไม่น่าสร้างแล้วเรื่องการบินเนี่ยเราก็จะเสียหมดทุกอย่างโอ้โหมันไปทุกจุดเลยนะครับวันนี้ผมว่าลุงตู่ท่านต้องรีบพัฒนาคณะรัฐมนตรีของท่านแล้วแล้วท่านเป็นประธานซุปเปอร์บอร์ดการบินไทยก็จะพังภาพเราก็มาออกกันทุกอาทิตย์พลังงานท่านจะเอาอีกแล้วลูกน้องท่านจะเปิดอีกแล้วอนันตพรวุ่นกันใหญ่ครับความร่วมมือกับจีนดูเหมือนจะเป็นส่วนที่ดีแต่จริงๆแล้วจีนถ้าโดยสถานะน่าจะเป็นคู่แข่งกับประเทศไทยมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตให้กับประเทศไทยใช่ครับน่าจะเป็นคู่แข่งมากกว่าเป็นคู่ค้าครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าทางเกษตรจากจีนเนี่ยนำเข้าเรามหาศาลหอมกระเทียมก็ถูกกว่าเรานำเข้ามาเมืองไทยผลไม้ก็ถูกกว่าเราใช่ครับผลไม้ที่วันนี้ตามโรงแรม5ดาว4ดาวใช้อยู่เนี่ยนะครับ5 4ดาว3ดาวไม่ทราบมาจากประเทศจีนถึง 90% ครับมันฝรั่งที่ใช้ประกอบกับอาหารฝรั่งมันโตของเราลูกเล็กหอมกระเทียมเข้าทั้งนั้นนะครับเข้าทั้งนั้นนะครับแครอททั้งนั้นเลยครับแม้แต่เครื่องไฟฟ้าราคาถูกจากจีนก็เข้ามาประเทศไทยจำนวนมากทีเดียวอันนี้มหาศาลเรากลายเป็นตลาดผู้บริโภคหรือเป็นตลาดให้กับจีนแทนที่เราจะเป็นการส่งสินค้าไปจีนใช่ครับแล้ววันนี้คนไทยก็นิยมรวมทั้งผมด้วยเพราะว่าสินค้าราคาถูกก็เลือกเอาตาดีได้ตาร้ายเสียไฟฉายอันหนึ่ง20บาทเองเจ๊งก็ช่างมันเอาสิมีแบบโอ้โหไฟวาวไฟวับไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยครับแสดงว่าการที่เราวางน้ำหนักไปที่จีนมากๆในเวลานี้ก็เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยเหมือนกันผมว่าวางไม่ได้เพราะว่าเราควรจะต้องวางน้ำหนักเท่ากันกับสหรัฐนะครับโดยที่ว่าเรามีแฟน2คนต้องวางน้ำหนักให้เท่ากันสหรัฐเนี่ยถ้าเขาไม่รับสินค้าออกจากประเทศไทยเนี่ยแล้วถามว่าสินค้าแช่แข็งไอ้กุ้งแช่แข็งเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเราตายหมดเลยส่งออกอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สหรัฐก็มาลงทุนในประเทศไทยอันดับหนึ่งอีกเหมือนกันทั้งความร่วมมือของแปซิฟิกที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ท่าทีของไทยก็ต้องตัดสินใจให้เร็วขึ้นจะยืนเดียวว่าจะต้องพิจารณาก่อนเนี่ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้นะครับอันนี้มันต้องวัดไปแล้วครับท่านเลือกอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐเนี่ยพันธมิตรเขาแย่และเขาเป็นชาติมหาอำนาจที่ครองโลกมาก่อนดูง่ายๆเขาไปถล่มตลาดหลักทรัพย์จีนนะครับครับโอ้โหเละเลยตกไป 35% ทำให้แอสเซทหรือทรัพย์สินของประเทศหายไป 35% แต่จีนสุดยอดแก้ไขโดยฟรีซเงินทั้งหมดเลยไม่ให้ออก6เดือนสหรัฐพังงาบเลยครับส่งเข้าไปเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลในรูปบริษัทต่างๆเพื่อจะไปถล่มตลาดหลักทรัพย์โดนเขาฟรีซเลย6เดือนถึงจะมาว่ากันเงินเหล่านี้เนี่ยบริษัทลงทุนนะครับไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐเรื่องใหญ่เลยโวยวายผิดกฎหมายจีนไม่สนเลยครับนี่ครับนั่นธรรมชาติของมหาอำนาจเขาก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะต่อสู้กันใช่ครับแต่เราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจใช่ครับนั้นการจับมือกับจีนเป็นหลักแล้วก็ทำให้คนจีนเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยจำนวนมากได้กลายเป็นข้อเสียที่เราต้องรีบปรับปรุงเวลานี้หรือเปล่าครับต้องรีบเลยครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับมีประชากรอยู่5ล้านคนเนี่ยตอนแข่งซีเกมส์เป็นครั้งแรกที่เขาจัดก็เอาจีนเข้ามาเขาก็ต้องหูยอมเสียที่อยู่เป็นหนึ่งหมู่บ้านเลยให้คนจีนอยู่ทั้งหมดแล้วคนจีนก็มาแต่ผู้ชายก็มามีภรรยาเป็นคนเชื้อชาติพื้นเมืองโอ้โหยาวเลยกลายเป็นยาวเลยกลายเป็นกลืนชาติเลยเนี่ยขณะนี้กำลังลำบากเลยโอ้โหแล้วพูดภาษาเดียวกับเราด้วยเหนื่อยเลยงั้นถ้าจะฟื้นเศรษฐกิจเวลานี้ท่านมองว่ายุทธศาสตร์ในการฟื้นเศรษฐกิจที่เรารังเกียจ EU รังเกียจอเมริกาเรารังเกียจไม่ได้ผมเป็นลูกค้าอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์ได้เลิกต้องเห็นผมเนี่ยยิ่งกว่าพระเจ้าอีกเพราะผมไม่สั่งซื้ออาจารย์อาจารย์ตายเพราะอาจารย์ไม่มีขายที่อื่นและอาจารย์ผลิตมาพอสินค้าอาจารย์ขายไม่ได้อาจารย์เจอ2ดอกเลยไหนจะแรงงานไหนจะโรงงานไหนจะของที่ผลิตแล้วค้างยกตัวอย่างอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยไม่เสียหายบะไรหมดเลยครับงั้นคนไทยแม้จะอยู่ในช่วงที่รู้สึกรังเกียจ EU รังเกียจอเมริกาต้องปรับใจยังไงครับเพราะว่าถ้ามองจากสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องพึ่งพาที่เป็นรายได้ประเทศโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะไปทางตะวันตกมากกว่าครับ
อันนี้เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับเราบอกเราปิดประตูประเทศไม่ได้เพราะว่าเราเล็กจีนปิดได้ครับนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมญี่ปุ่นมีประสบการณ์มาแล้วถึงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเพราะโกรธที่อเมริกาบังคับให้เปิดประตูค้าขายโดยสหรัฐเอาเรือปืนมาแล้วยิงเข้าไปเลยญี่ปุ่นใช้เวลาเตรียมตัว50ปีสงครามโลกเกิดเลยเห็นไหมครับแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้เมื่อแพ้ญี่ปุ่นรู้แล้วเจ็บแล้วจำวันนี้ญี่ปุ่นก็ขายของอย่างเดียวไม่รู้มึงจะบีบกูเรื่องค่าเงินกูก็ทนไปจะทำยังไงได้ล่ะครับมือล่ะครับครับมันเป็นรัฐบาลที่จะฟื้นเศรษฐกิจก็ต้องเข้าใจน้ำหนักถ่วงดุลสองด้านครับนี่เป็นเรื่องของต่างประเทศครับแล้วเรื่องในประเทศเนี่ยท่านต้องหาเงินเข้าในประเทศวันนี้เนี่ยคณะรัฐบาลท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม่อมอุ๋ยหรือเฮียกวงเนี่ยใช้เงินอย่างเดียวนะครับรวมทั้งท่านก็ใช้เงินอย่างเดียวด้วยเพราะนั้นท่านต้องหาเงินแต่ไม่ใช่หาเงินจะเก็บภาษีผมอย่างเดียวนะครับเพิ่มภาษีรถเก็บภาษีบ้านอย่างนี้ก็ตายดิครับท่านก็เลยจะกลายเป็นว่าทำนโยบายของท่านให้สำเร็จผลเลยคือลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยลงคนชั้นกลางกับคนชั้นหาเช้ากินข้ามลดลงมันก็ได้ครับคือไม่มีคนชั้นกลางเลยทุกคนในประเทศก็จะจนหมดเหลือคนรวยอยู่นิดเดียวคนไทยจะปรับตัวยังไงครับกับสถานการณ์นี้ครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เข้าไปสู่ที่ว่าคนชั้นกลางไม่ยอมใช้ตังค์แบบที่เราพูดไปแล้วและจะทำยังไงเขากล้าใช้เขาไม่กล้านะครับท่านรัฐบาลท่านจะต้องทำก่อนโดยต้องเปิดสถานบันเทิงเรืองลมเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เต็มที่นโยบายที่ท่านลดการค้าขายข้างทางบอกไม่ให้มันรกรุงรังสกปรกเนี่ยมันฆ่าเศรษฐกิจระดับชาวบ้านเลยท่านต้องปล่อยเขาทำมาหากินวันนี้ท่านได้เลิกทำก๋วยเตี๋ยวก็เข็นรถไปขายได้ท่านมีของก็เข็นไปขายได้ไม่ว่าจะเป็นคลองถมไม่ว่าจะเป็นที่พัดพงไม่ว่าจะเป็นที่สีลมหรือซอยนานายังหาเงินให้ลูกเต้ากินได้ปรากฏว่าไปไม่ได้นี่ลามไปถึงทองหล่อแล้วเจ๊งเลยครับครับเจ๊งดิครับภาวะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจะทำหรือฟื้นเศรษฐกิจก็ต้องมีฝีมือครับและฝีมือตัวนั้นก็ต้องเข้าใจทั้งเรื่องการตลาดที่ต้องเปิดการตลาดให้กับพี่น้องประชาชนด้วยมากกว่าการกระตุ้นใช่ครับผมและสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มก็คือสถานการณ์การส่งออกราคาผลพืชผลเกษตรตกต่ำและเศรษฐกิจโลกก็จะต้องมีการตอบโจทย์นี้ให้ชัดกับสภาพที่เกิดขึ้นครับผมไม่ต้องขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านผู้ชมได้ฟังการเปิดประเด็นจากท่านนายพลคนกล้านะครับช่วงหน้าช่วงที่2ก็จะเป็นการเจาะประเด็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะครับท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลแล้วก็ท่านอมรินทร์คอมันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการ Happy Sunday สุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงการเจาะประเด็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านหนึ่งนะครับนั่นเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศนะครับท่านผู้ชมรู้จักดีอยู่แล้วนะครับท่านอมรินทร์คอมันครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์ได้เลยข่าวสารที่มีการเปิดประเด็นโดยท่านนายพลคนกล้าท่านพลระเอกบรรพิตเก่งเรียนในช่วงแรกจะเห็นว่าความเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจมีมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปในระบบก็มีคำถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนกับประเด็นที่เรากำลังประสบภาวะการส่งออก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเศรษฐกิจโลกก็มีปัญหาและขณะเดียวกันก็มีการสู้รบซึ่งเป็นสถานที่ประลองกำลังของมหาอำนาจข่าวในรอบสัปดาห์นี้จึงหนักไปในเรื่องเหล่านี้นะครับติดตามข่าวรอบสัปดาห์ก็จะมีข่าวร้อยเอกธินพันธ์นั่งประธานสปท.ตามคาดยันอายุ81ไม่เป็นปัญหาขณะที่รองประธานคนที่1และคนที่2เป็นของอลงกรณ์กับวลัยลักษณ์ยิ่งลักษณ์ยื่นหนังสือจี้นายกเลิกใช้คำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายจำนำข้าวชี้ควรฟ้องศาลแพ่งแทนหรือรอศาลฎีกานักการเมืองตัดสินก่อนศาลฎีกาออกหมายจับทักษิณคดีหมิ่นกองทัพพบเป็นหมายจับคดีที่7แล้วศาลอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีหรือบาเบียหลังชีวิตกลัวติดคุกขอเปลี่ยนคำให้การจากปฏิเสธเป็นสารภาพเรื่องของศาลจะมีเยอะนะครับในรอบสัปดาห์นี้ศาลฎีกาพิพากษาคดียกฟ้อง3จำเลยคดีจ้างวานฆ่าเจริญวัดอักษรด้านแอมเนสตี้หรือองค์กรนิรกรรมสากลขอให้ไทยสอบสวนคดีนี้ใหม่แล้วคดีอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของคดีที่เกาะสมุยนะครับมีการสอบคำให้การของ2พม่าณสุดท้ายคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าโดยนัดฟังคำพิพากษาวันที่24ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงการบังคับให้รับสารภาพก็กำลังมีการพูดคุยในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
ส่วนในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมารายการคืนความสุขท่านนายกก็พูดไว้หลายประเด็นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจของคสช8หัวข้อโดยย้ำการขับเคลื่อนปฏิรูปถึงกรกฎาคม60ก่อนส่งไม้ต่อรัฐบาลเลือกตั้งระบุสะสาง20ขออภัยครับระบุสะสาง12คดีใหญ่ที่รัฐเป็นโจทย์จำเลยหวังไม่เป็นภาระในอนาคตเน้นคดีทุจริตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบอกยิ่งลักษณ์หัดทำตัวเหมือนประชาชนโดนคดีอย่าปิดเบือนให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายแล้วก็ยืนยันคสช.ไม่ได้กลั่นแกล้งใครวอนสื่อให้มีจรรยาบรรณไม่ขยายความขัดแย้งแล้วก็เผยแก้ประมงผิดกฎหมายรุดหน้าเชื่อผลตรวจ EU น่าจะผ่านฉลุยนะครับแล้วก็ขอลำบ้านเกิดเมืองนอนของสิริอัญญาท่านอาจารย์ไพศาลก็ได้มีคอลัมน์ที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในเรื่องสปินาน่านะครับกรณีที่มีการก่อการร้ายสายกลางถล่มเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นบทความที่ท่านสามารถติดตามอ่านได้นะครับประชาคมโลกต้องหยุดสงครามลุกรานเร่งลุยยุทธศาสตร์บริหารคาดหวังต่อรัฐทุนใหม่แล้วก็ต้อนรับทูตอเมริกาคนใหม่นะครับประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่มีการนำเสนอกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนสอบถามมาจำนวนมากคือกรณีการดำเนินการให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีจำนำข้าวกับเรื่องของสสสซึ่งวันนี้คุณกฤษดานะครับทันตแพทย์กฤษดาทิ้งเก้าอี้ผู้จัดการสสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ปัดว่าไม่ได้มีการปีบแล้วก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าองค์กรที่ทำให้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพทำไมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงประเด็นเหล่านี้ก็มีข้อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการสู้รบแล้วก็เป็นการประลองกำลังกันของประเทศมหาอำนาจในซีเรียแล้วก็เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและเวลานี้ประเทศไทยก็อยู่ในภาวะที่ต้องแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ตรงนี้ท่านอมรินทร์มองว่าสถานการณ์การสู้รบมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยแค่ไหนยังไงครับการสู้รบเนี่ยนะฮะคือเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็มีผลกระทบอยู่แล้วนะฮะจากการที่หลายๆประเทศทั้งในยุโรปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กำลังซื้อก็ตกด้วยก็ทำให้การส่งออกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับทีนี้ประเด็นที่มีการพูดว่าตอนที่มีการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยจริงๆทางอเมริกาก็ไม่ค่อยสบายใจนักตัวนี้พูดถึงถ้ามองในแง่ของ EU รวมตัวกันมันจะมีผลในการถ่วงดุลกับอเมริกาแค่ไหนยังไง EU เขาก็รวมตัวกันอยู่แล้วนะโดยหลักการนะฮะเขาก็รวมตัวกันพอสมควรรวมตัวกันจนพังนะฮะเหมือนกับเราที่เรากำลังจะเราก็พูดจริงๆเราก็รวมตัวกับทางด้านอาเซียนอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ารวมตัวมากจนเกินไปนะฮะจนกระทั่งเปิดเสรีให้เขามาคุมทางด้านเข้ามาทางด้านแรงงานหรือแม้กระทั่งทางด้านการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยนะหรือทางด้านอาชีพอื่นๆเนี่ยนะให้เข้ามาครอบงำได้อย่างเงี้ยนะครับมันเราก็จะพังด้วยเหมือนกันประเทศอื่นก็พังด้วยที่ประเทศที่ด้อยกว่านะครับเพราะนั้นการรวมตัวของ EU เนี่ยเขาก็ถ้าเขาได้รับผลกระทบนะครับอย่างมากจากภายนอกนะฮะเขาก็มีโอกาสที่จะรวมตัวกันแน่นขึ้นนะส่วนสหรัฐนั่นน่ะนโยบายสหรัฐในระยะหลังๆมาก็พยายามที่จะแผ่อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการเมืองไปในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะทีนี้ทางด้าน EU กับสหรัฐเนี่ยยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ยังต้องจับมือกันอยู่ถ้าเขาเกิดมีปัญหากับจีนอะไรพวกนี้นะเขาพวกนี้เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2พวกนี้มันก็จับมือกันทั้งนั้นนะทำเป็นตีกันตอนแรกๆนะทำเป็นมีความขัดแย้งกันแต่ถึงเวลามันก็จับมือกันนะเพราะว่ามันยังมีเชื้อสายความผูกพันกันอยู่มากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนะฮะที่เขาเล่นกันไปเพื่อมีการถ่วงดุลและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันแต่ในเรื่องการค้าแทนที่จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าทางคนในเยอรมันประมาณเป็นแสนๆคนก็ค้านเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างอเมริกากับ EU ตรงนี้มันชี้เห็นอะไรที่เราพอจะ
ทำความเข้าใจได้บ้างไหมคือคนเยอรมันเนี่ยนะฮะเขามีความเขาถูกอบรมสั่งสอนมาให้มีความรักชาตินะรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเขาอะนะครับเขาเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับ EU ถ้ามันเสียเปรียบหรืออะไรต่างๆเขาก็แสดงผลความเห็นออกมานะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นมีความผูกพันอยู่กันในกลุ่มยุโรปด้วยกันครับแสดงว่ามีการประเมินจากในกลุ่มของประชาชนทางเยอรมันแล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้เสียเปรียบเพราะนั้นต้องแสดงออกก็เลยมาชุมนุมคัดค้านอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะเหมือนอย่างคนไทยเหมือนกันนะนะครับถ้าคุณรู้จักรักษาสิทธินะแล้วทำหน้าที่ของตัวเองถ้าคุณเห็นว่าอะไรที่คนไทยและประเทศไทยมันจะเสียเปรียบนะฮะก็ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของทางการอย่างเดียวนะครับเพราะทางการเขาไม่แคร์เท่าไหร่หรอกนะคุณก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะมาส่งเสียงนะเอาอย่างสมมุติง่ายๆอย่างที่ผมเคยพูดเสมออย่างพวกชาวสวนเนี่ยเอาตัวอย่างอันเดียวนะชาวสวนพอถึงเวลาหน้าฤดูที่ผลไม้ออกอะไรต่ออะไรออกอย่างเงี้ยนะชาวสวนก็แล้วก็ไอสินค้าเกษตรจากต่างชาติก็ทะลักเข้ามานะครับสารพัดนะก็มีสิทธินะก็ควรจะส่งเสียงให้รัฐบาลเขานะครับบอกว่าช่วยกันปกป้องสินค้าเกษตรไทยหน่อยเถอะในช่วงนี้ก็อย่าให้สินค้าเกษตรต่างชาติเข้ามามากมายหรือเข้ามาเก็บภาษีในแพงๆนะเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างมันเป็นเรื่องของสิทธิ์อ่ะนี่ตัวอย่างนะหรือค่าปลีกค่าส่งก็เหมือนกันนะครับปล่อยให้ทุนข้ามชาตินะหรือแม้กระทั่งทุนยักษ์ในเมืองไทยนะฮะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์แล้วตัวเองก็หมดทางทำมาหากินกันนะตัวเองก็ต้องส่งเสียงให้ทางการไทยนะฮะหรือทางรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยปกป้องตัวเองไม่ใช่อยู่เฉยนะไม่รู้จักรวมตัวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าคนเยอรมันเนี่ยเขามีความอยู่ดีกินดีได้อย่างประเทศในกลุ่ม EU เนี่ยนะประสบความวิบัติกันปนปี้กันไปหมดเลยเกือบทุกประเทศนะเยอะแต่เยอรมันนี่สามารถไม่เพียงแต่ยืนอยู่ได้แต่ยังไปช่วยประเทศที่เขาเดือดร้อนอีกด้วยก็ช่วยซื้อกิจการก็มั่งอะไรนะเข้าไปนั่นอะไรต่างๆก็เพราะอะไรครับเพราะเขาวางตัวอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเขาก็ขยันขันแข็งอดทนแล้วก็มีความผูกพันร่วมกันแต่เขาก็ไม่ถูกชักจูงโดยง่ายโดยเฉพาะเรื่องที่เวลามีการตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐประชาชนก็จะรับรู้กระบวนการเหล่านี้ค่อนข้างใช่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเวลารัฐจะไปครับไปผูกพันอะไรกับประชาชนนะฮะไม่ใช่เพียงสมมติว่ามีรัฐธรรมนูญอยู่เอาเข้าสภาแค่นั้นแต่ไม่ถามประชาชนเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะไปเข้า AEC เงี้ย คุณเคยถามประชาชนเขาไหมนะว่ามันให้ข้อมูลก่อนที่จะถามก็ต้องให้ข้อมูลข่าวสารให้เต็มที่เลยให้ถูกต้องด้วยทั้งผลได้ผลเสียและผลได้นะให้ประชาชนเขารู้ไม่ใช่คุณเที่ยวเอาธงไปปักตามโรงเรียนนะหรือตามสถานที่อื่นๆเนี่ยเป็นอาเซียนนะไม่ใช่ครับอย่าง EU เหมือนกันประเทศอื่นๆที่เขาจะเข้าเนี่ยเขาจะถามประชาชนก่อนนะแล้วเราเคยศึกษาไหมว่า EU เนี่ยเขาพังบันไลวายวอดกันนะแล้วทำยังไงถ้าเราเข้า AEC เนี่ยเราจะไม่พังอะไรไว้วอดนะครับการมีความผูกพันกันในระหว่างอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างที่เป็นมานะแล้วก็อีกอย่างนึงนะทางการไทยเนี่ยควรจะมีความคิดริเริ่มอย่างผมจะยกตัวอย่างให้นะอย่างตอนนี้เนี่ยท่านไพศาลก็ทราบดีไอ้ควันไฟไหม้จากอินโดนีเซียนะมันเข้าไปที่สิงคโปร์มันเข้าไปที่อินโดนีเซียมาเลเซียนะแล้วเข้ามาประเทศไทยด้วยตอนใต้นะซึ่งกระทบกระเทือนต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วทางด้านเศรษฐกิจก็การท่องเที่ยวด้วยนะไม่มีใครที่จะริเริ่มนะครับเอาละเราประเทศในอาเซียนด้วยกันนะไปส่งคนไปประเทศละ 1,000-2,000 คนนะไปช่วยดับไฟมันซะนะขออนุญาตเขาก่อนนะเขาก็ต้องอนุญาตเพราะว่าเราเอาเงินเรานั่นไปช่วยก็ด้วยนะฮะมันก็จะเป็นการร่วมมือส่วนหนึ่งในอาเซียนนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยกันกำจัดภัยพิบัติเนี่ยภัยพิบัตินะฮะแล้วก็จะได้ช่วยกันทางด้านอื่นด้วยนะครับแต่ที่ทางโลกอาหรับที่เขามีลักษณะการรวมตัวกันดูเหมือนว่าศาสนาเดียวกันจะมีความเข้มแข็งแต่เวลาเดียวกันเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมากลายเป็นหลายประเทศต้องมาสู้รบเข็ดฆ่ากันเองนี่เกิดจากสภาวะอะไรสภาวะก็เรื่องผลประโยชน์และอำนาจนะครับครับเป็นปัญหาในอาหรับเองโลกอาหรับเองหรือว่ามันเป็นกระบวนการที่มีการแทรกแซงเข้าไปแน่นอนนะมันมีการแทรกแซงซึ่งที่จริงแล้วนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจอะไรต่างๆก็ไม่ควรที่จะไปแทรกแซงในประเทศนั้นนะใดก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องของอะไรนั่นแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องไอ้การแทรกแซงนะครับนะฮะมันก็เลยทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะไปสนับสนุนพวกนั้นพวกนี้นะอะไรๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่มันก็เกิดสมรภูมิขึ้นจริงๆครับสมรภูมิมันก็เกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็มหาอำนาจเองก็ต้องการที่จะสร้างดุลของตัวเองไว้ด้วย สร้างกลุ่มสร้างพวกกันด้วยนะครับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในภูมิภาคนั้นด้วยนะฮะคนในประเทศนั้นก็ฆ่ากันเองอะไรต่ออะไรกันเองตามเรื่องแต่สถานการณ์อย่างนี้ประชาชนก็กลายเป็นเหยื่อซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์ไปสารเคยวิเคราะห์ในเรื่องสถานการณ์ซีเรียไว้อย่างน่าสนใจถึงวันนี้สถานการณ์มองว่าไปในทางไหนครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันครับจะได้อัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันสักนิดหนึ่งครับความจริงเรื่องนี้เราก็พูดกันมาโดยลำดับนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระเบิดถล่มกันเป็นการใหญ่เนี่ยจนวันนี้มันก็มาสถานการณ์ก็มาไกลแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจภาพให้ง่ายเนี่ยผมจะลองวาดภาพให้ดูก่อนนะครับครับเอาที่ตั้งของประเทศที่มันจะอยู่ในความขัดแย้งกันก่อนสมมติว่าทางขวามือสุดทางตะวันออกสุดนี่เป็นรัสเซียครับถัดจากรัสเซียมาก็เป็นอิหร่านครับถัดจากอิหร่านมาก็เป็นอิรักถัดจากอิรักมาก็เป็นซีเรียครับถัดจากซีเรียไปนู่นแล้วก็เป็นเลบานอนเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งนั้นแล้วนะครับทางด้านบนของซีเรียไปเนี่ยก็จะเป็นพวกตุรกีครับไอ้ตุรกีเองมันก็ไปจดอยู่กับอิหร่านเหมือนกันทางใต้ซีเรียกับอิรักลงมาเนี่ยมันก็เป็นซาอุดิอาระเบียจากซาอุดิอาระเบียลงมาข้างล่างเนี่ยก็เป็นเยเมนภาพอย่างนี้ซึ่งผมเคยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบแต่ก่อนแล้วว่าโลกมุสลิมเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีประชากรราว 1,500 ล้านคนครับก็มีเจ้ามือใหญ่อยู่2เจ้าแรกก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นใหญ่ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1โดยอังกฤษได้ไปตกลงร่วมมือสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูศาสนาอิสลามนิกายวาฮาบีครับโดยตกลงกับหัวหน้าเผ่าชาอุดนะครับแล้วก็ตั้งประเทศซาอุดิอาระเบียขึ้นที่แหลมอาระเบียครับโดยเอาชื่อตระกูลชาอุดเนี่ยบวกเข้ากับพื้นที่อาระเบียเป็นซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็มีกลุ่มประเทศอาหรับเป็นพันธมิตรอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศนาโต้ซึ่งมีอเมริกาเป็นเจ้ามือใหญ่ของโลกอยู่นะครับนั่นก็เป็นต้นหลักต้นตออันหนึ่งและกลุ่มนี้เนี่ยโดยมากก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางพลังงานครับและเป็นผลประโยชน์เพื่อฝรั่งทั้งนั้นอ่ะนะฮะคนในพื้นที่ได้น้อยส่วนเจ้ามือใหญ่อีกเจ้าหนึ่งในตะวันออกกลางเนี่ยก็คืออิหร่านอิหร่านนี่ก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันแต่เป็นอิสลามที่เรียกว่านิกายชีอะนิกายชีอะนี่ก็เริ่มขึ้นหลังจากพระศาสดาได้สิ้นพระชนไปประมาณไม่นานนะครับโดยบุตรเขยของท่านคือท่านอิหม่ามอาลีเนี่ยก็เป็นได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นและในสุดก็แยกเป็นชีอะออกมาครับอิหร่านก็มีพันธมิตรของตนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ครับซึ่งมีใครบ้างก็มีจีนรัสเซียอินเดียอิหร่านเกาหลีเหนือและประเทศที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตอีกหลายประเทศในเจ้าภาพใหญ่สองเจ้าภาพเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันครับเพราะนิกายวาฮาบีเนี่ยกับนิกายชีอะเนี่ยเป็นคู่ศึกสงครามกันตั้งแต่ฮิตลอสกาลาดที่ร้อยกว่าหรือ200ตรงนั้นเลยนะครับทำสงครามกันจนกระทั่งว่านิกายวาฮาบีนี่หายสาบสูญไปจากโลกเกือบพันปีครับจนกระทั่งนายพลอังกฤษไปพบหัวหน้าเผ่าชาอุดขึ้นว่าเป็นผู้สืบทอดของนิกายวาฮาบีจึงตกลงกัน
ว่าท่านหัวหน้าเผ่าท่านเนี้ยจะสนับสนุนให้อังกฤษมีอำนาจปกครองประเทศทั้งหลายในไอ้กลุ่มไอ้หัวหน้าเผ่าทั้งหลายในอาหรับนะครับและอังกฤษก็ให้สัญญาว่าถ้าเขาได้อำนาจปกครองอย่างนี้แล้วได้รับผลประโยชน์อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนให้มีการเผยแพร่นิกายวาฮาบีขึ้นในโลกครับเพราะฉะนั้นคู่ปรปักษ์เก่าที่มีปัญหากันกระทั่งว่าหายไปเป็นพันปีนี่นะครับมาเจอกันยุคใหม่เนี่ยก็เลยเนี่ยคือเป็นปัญหารากฐานที่ขัดแย้งกันไม่ยอมเลิกครับส่วนในอิสลามนี่ก็มีอีกนิกายหนึ่งคือนิกายซุนนีเก่านี่นะครับครับซึ่งนิกายซุนนีเก่าเนี่ยเป็นนิกายดั้งเดิมเลยนะครับเป็นดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่เนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่จึงเป็นซุนนีแต่วันนี้ก็ผู้หนึ่งก็ไปเป็นวะฮาบีผู้หนึ่งก็ไปเป็นชีอะนะครับส่วนซุนนีเดิมเนี่ยวันนี้หลักฐานต่างๆก็ยังอยู่ที่อียิปต์เพราะการวิจัยทางศาสนาที่สำคัญเนี่ยจึงต้องฟังคำวิจัยจากอียิปต์ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผมจำชื่อมีอัมรอนหรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ค่อยได้แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอำนาจที่จะวินิจฉัยทางศาสนาเพราะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเพราะฉะนั้นในมุสลิมเนี่ยในอิสลามเนี่ยจึงมี3กลุ่มอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ทางซุนนีเก่าเนี่ยเขาก็ตั้งตัวเป็นกลางๆอยู่ครับจะมีก็2ค่ายใหญ่2เจ้ามือใหญ่เนี่ยที่เป็นอะไรเป็นต้นตอของความขัดแย้งใหญ่อยู่ในภูมิภาคนั้นครับก็รวมความก็คือทางอิหร่านเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเองมากหน่อยเพราะหลังจากท่านอิหม่ามคืออิหร่านเมื่อก่อนก็ผลประโยชน์ก็นำพลังงานก็อยู่กับต่างชาติหมดนะครับจนประเทศมีหนี้สินล้นพ้นตัวครับหลังจากปฏิวัติอิสลามโดยท่านอิหม่ามโคเมนีเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยท่านก็ยึดบ่อน้ำมันเป็นของรัฐหมดเลยครับเพียง3ปีเนี่ยอิหร่านก็สามารถชำระหนี้สินต่างประเทศหมดเลยพ้นจากภาวะล้มละลายจนกลายเป็นประเทศมั่งคั่งหลังสุดที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมีแสนยานุภาพทางนิวเคลียร์เนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับเพราะอิหร่านเนี่ยกับซาอุดิอาระเบียจึงมีปัญหากันเรื่อยมาก็มีเจ้ามือใหญ่ของโลกเนี่ยคอยยืนอยู่ข้างหลังทีนี้อเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ต้องการเอาพลังงานเนี่ยมากก็เข้ายึดประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นลำดับมานะครับตั้งแต่อัฟกานิสถานมาซีเรียไอมาถึงอิรักไปลิเบียครับตอนหลังก็จะเข้ายึดซีเรียครับเข้ายึดอิรักก็หาว่ามีนิวเคลียร์ครับแล้วก็ยึดเอาเงินสำรองระหว่างประเทศไปฆ่านายซัดดัมฮุสเซนซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงมาแต่เดิมเนี่ยแล้วก็คิดว่าได้ปกครองอำนาจจนกระทั่งผู้คนในอิรักเนี่ยเชื่องดีแล้วก็เริ่มถอนกำลังแต่ก็ยังมีคนไปดูแลผลประโยชน์ของอเมริกันอยู่ที่นั่นถัดจากนั้นก็ไปเอาซีเรียเมื่อจะถล่มเมื่อจะยึดซีเรียเนี่ยก็ต้องหาว่าไอ้ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นเผด็จการทั้งที่เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับในสุดก็ไปสนับสนุนพวกกบฏเนี่ยให้ลบกับรัฐบาลซีเรียมาก็ลบกันมาหลายปีในสุดยังไม่พออยู่ๆมันก็มีโผล่ขึ้นมาขบวนการก่อการร้ายที่ชอบตัดคอเรียกว่าไอซิสนี่นะครับอเมริกาก็ชวนคนทั้งโลกเนี่ยให้ไปปราบไอซิสเพราะภาพไอซิสที่เที่ยวฆ่าคนโหดเหี้ยมมาหิดยิงคนเป็นวัวเป็นควายนี่ก็มากมาย คนทั้งโลกก็อันนี้มันเป็นผู้ก่อการร้ายที่ร้ายกาจมากก็นั่นกันใหญ่เลยเอ๊ะแต่ปราบไปปราบมาอเมริกาเอาเครื่องบินไปถล่มนะในซีเรียเนี่ย 4,000 เที่ยวแต่ถล่มไปถล่มมาไอซิสเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่ารัฐบาลซีเรียแย่ลงเรื่อยๆสภาพอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงช่วงที่จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่70นี่แหละครับก่อนหน้านั้นเนี่ยรัสเซียกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ก็ได้ข่าวว่าครับกลุ่มประเทศนาโตและสหรัฐจะเข้ายึดซีเรียในช่วงการประชุมนั้นจะอาศัยช่วงที่คนกำลังผู้นำทั้งหลายไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยยึดซีเรียเด็ดขาดไปเลยโดยมีการเตรียมกำลังกันระดับหนึ่งก็มีการวางเกมแก้กลนันนี้ครับอยู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินจีนครับก็แล่นออกจากเนี่ยทะเลจีนเนี่ยนะครับไปโน่นอยู่ไปโผล่อีกทีไปโผล่ในหน้าน้ำซีเรียแล้วครับแล้วก็มีข่าวเรือรบรัสเซียครับหลายสิบลำเรือดำน้ำด้วยครับเรือดำน้ำด้วยก็ราว25ลำก็ไปที่ในอ่าวซีเรียครับแล้วอยู่ๆก็มีข่าวว่ารัสเซียครับได้ขนเครื่องบินทันสมัยเนี่ยนะครับครับหลายฝูงเข้าไปในซีเรียด้วยเพราะรัสเซียมีฐานทัพอยู่ที่นั่นแล้วจู่ๆก็มีข่าวว่าอิหร่านเตรียมกำลังพลเป็นล้านคนครับส่วนหนึ่งก็ไปยันอยู่ชายแดน
ซาอุตุรกีครับซึ่งการไปยันที่ตุรกีอย่างนั้นก็ทำให้ตุรกีขยับมาช่วยทางซีเรียหรืออิรักอะไรไม่ได้ครับประธานาธิบดีปูตินไปประชุมที่สหประชาชาติก็ประกาศฉีกหน้าอเมริกาว่าเจ้านี่แหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไอซิสเป็นผู้สร้างไอซิสเป็นผู้สนับสนุนการฆ่าฟันของฆ่าฟันประชาชนในตะวันออกกลางจนกระทั่งมีคนตาย 300,000 กว่าคนมีคนอพยพหลบภัยกว่า2ล้านคนในจำนวนนี้กว่าล้านคนไหลเข้าไปในยุโรปจนกระทั่งปั่นป่วนไปทั้งยุโรปตอนนี้นะครับรัสเซียฉีกหน้าอเมริกาแล้วก็ปูตินก็บินกลับประเทศเลยพอมาถึงประเทศครับเปิดประชุมสภาทันทีเลยครับขออนุมัติการประกาศสงครามกับพวกก่อการร้ายไอซิสหลังจากนั้น1ชั่วโมงก็แจ้งทูตอเมริกาว่าจะเปิดศึกถล่มไอซิสตามที่อเมริกาชักชวนก็เกิดการตกใจกันทั่วโลกแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วรัสเซียก็ลงมือถล่มไอซิสจนทั้งมาถึงวันนี้นะครับครับรัสเซียถล่มไอซิสมาก็ได้โชว์แสนยานุภาพให้คนทั้งหลายในโลกได้ปรากฏว่ารัสเซียตั้งใจทำลายพวกไอซิสจริงๆจึงเป็นผลและปรากฏว่าไง คนที่โวกเวกโวยวายนะที่เมื่อก่อนเชิญชวนคนทั้งโลกให้ไปช่วยถล่มไปปราบไอซิสกลับมาต่อต้านรัสเซียเลยตอนนี้ข้อมูลเลยปรากฏขึ้นในโลกเป็นอันมากจนกระทั่งไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วว่ากลุ่มประเทศนาโต้โดยสหรัฐเนี่ยคือผู้ที่สนับสนุนพวกกลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเรียกว่าก่อการร้ายสายกลางนะหรือก่อการร้ายสายอ่อนโยนหรือก่อการร้ายสายชั่วอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นก่อการร้ายทั้งนั้นนะครับก็ชัดเจนไม่มีอะไรเป็นที่สงสัยอีกแล้วจนกระทั่งมีการแฉโพยขึ้นในสภาคองเกรสมีการเปิดเผยข้อมูลมากมายวันนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้ว ความจริงปรากฏขึ้นในโลกชัดแล้วว่าผู้ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งขบวนการกอยดะที่ไปถล่มเวนเทตเมื่อปี11นะครับก็ปรากฏว่าอเมริกาไปจับมือกับกลุ่มนี้แล้วก็ให้อาวุธอ้างว่าเพื่อไปปราบไอซิสแล้วไอซิสก็ปรากฏเป็นคนที่อเมริกาฝึกให้ทั้งนั้นเลยไปกันใหญ่ตอนนี้อเมริกาเลยแพ้การเมืองครับวันนี้คนทั่วโลกเลยลุมประนามกันใหญ่ครับเลยมีคำที่ว่าผู้ก่อการร้ายสายกลางนี่ใช่ไหมครับไอ้ผู้ก่อการร้ายสายชั่วกลางๆมีที่ไหนนะครับภาษาใหม่ขึ้นมาไปถล่มเวิร์นเทสเซ็นเตอร์คนอเมริกันตายตั้ง 3-4 พันแล้วบอกเป็นผู้ก่อการร้ายสายกลางสายกลางมันก่อการร้ายสายกลางนี่เลยในโลกเนี่ยมันชั่วขนาดไหนล่ะคนอเมริกันคนอเมริกันนี่โตนตื่นตะลึงตอนนี้พูดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกผมเชื่อว่าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นครั้งใหญ่ในอเมริกาครับเพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยก็เกิดการงงกันไปหมดทั้งประเทศว่าอยู่มันอะไรกันครับอเมริกันซึ่งเคยชื่นชมและภูมิใจในตนเองนะครับก็เป็นประเทศที่รักสันติภาพสร้างสันติภาพเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้คุ้มครองโลกเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าโจกก่อการร้ายไปฮาร์รี่คลินตันถูกถามเรื่องเหล่านี้ก็เริ่มบอกแล้วว่าเขามีนโยบายไม่เหมือนโอบามาแล้วนะครับใช่ครับก็ต้องอยู่ที่พรรคเดียวกันครับทีนี้ตอนนี้รัสเซียก็ปราบไอซิสครับในซีเรียนี่นะครับการใช้แสนยานุภาพทางอากาศเนี่ยถึงอย่างไรเสียเนี่ยครับก็ไม่สามารถกวาดล้างได้หมดสิ้นแต่ด้วยการถล่มทางอากาศอย่างแม่นยำเนี่ยก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าได้ข่าวที่แม่นยำครับว่าพวกไอซิสอยู่ที่ไหนข่าวนี้มาจากไหนนะครับแม้ว่าพวกอิรักที่อเมริกาสนับสนุนอยู่แต่เดิมแม้ว่าเป็นพวกซีเรียที่อเมริกันสนับสนุนอยู่แต่เดิมแต่พวกนี้ก็เป็นมุสลิมด้วยกันทั้งนั้นนะฉะนั้นเขาเนี่ยเขาไม่มีทางทรยศกันเองหรอกพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยพอต่อหน้าการประกาศพระนามพระอัลเลาะห์เป็นเจ้าแล้วเนี่ยก็จะพูดความจริงบอกกันหมดเพราะนี่คือที่มาของแหล่งข่าวอันแม่นยำไอ้ตะวันตกมันไม่รู้อันนี้มันงงมันคิดว่าเนี่ยให้เงินสนับสนุนแล้วมันจะทรยศต่อศาสนาไม่มีทางเพราะฉะนั้นรัสเซียก็เปิดฉากถล่มเพียงไม่นานเนี่ยการถล่มทางอากาศก็ได้ผลโดยพื้นฐานตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปกวาดล้างกำลังภาคพื้นดินไปไหนบ้างนี่ก็ทราบว่าอิหร่านก็ส่งเข้าไปแล้วรัสเซียก็ส่งฐานราบเข้าไปแล้วจีนมีนายทหารไปร่วมด้วยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในซีเรียนะครับทีนี้พอเหตุการณ์ตรงนั้นปั๊บเนี่ยตอนนี้เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวว่ารัสเซียได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มเข้าไปอีกครับการที่เรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปแถวอ่าวซีเรีย1ลำนี่มันหมายความว่าอย่างไร
ว่าเพราะเรือบรรทุกกระบี่มันไปลำเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีเรือพิฆาตเรือคิดติดที่ปนาวุธคุ้มกันคุ้มกันและอาจมีเรือดำน้ำเป็นฝูงอยู่ข้างล่างด้วยนะรัสเซียก็ไปทีนี้ถามว่าไปทำไมเพราะว่ากำลังทางอากาศที่รัสเซียถล่มอยู่นี่มันเหลือเฟือจนกระทั่งเริ่มลดจำนวนปฏิบัติการทางอากาศเพราะว่าหมดความจำเป็นแล้วครับเหลือ40เที่ยวครับทำไมต้องส่งเรือมาทุกเครื่องบินเข้าไปจะไปถล่มที่ไหนก็เลยเกิดความสงสัยต่างๆนานาขึ้นผมอยากวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนฟังว่ากำลังทางอากาศที่รัสเซียเสริมเข้าไปครั้งนี้ความจริงทะเลรัสเซียนี่มีกำลังทางนาวีอยู่หลายจุดนะอย่างเช่นที่ทะเลแคสเปียนเนี่ยที่อยู่ยิงขีปนาวุธ 1,500 กิโลเมตรเนี่ยมาถล่มไอซิสอย่างแม่นยำเนี่ยเขามีอยู่ในทะเลดำในทะเลแดงในทะเลแคสเปียนในอ่าวเปอร์เซียในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้กระทั่งในช่องแคบในคลองสุเอตเนี่ยรัสเซียไม่ไปบวชเรือธงเองแต่กลายเป็นเรือรบอิหร่านไปวิ่งแล่นประกบเรือรบอเมริกันอยู่เรือรบอเมริกันเครื่องมือทันสมัยอาจจะทันสมัยกว่าอิหร่านถ้าเทียบกันนะเหมือนคนหนึ่งถือ M16 เนี่ยอีกคนหนึ่งถือปืนสั้นแต่พอยืนอยู่ติดกันนี่นะตายทั้งคู่นะปัญหาใครใจถึงกว่ากันซึ่งอันนี้ทั่วโลกก็คิดว่าคนอิหร่านใจถึงกว่ากันเนี่ยมันก็เกิดการตึงกำลังกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่รัสเซียเสริมกำลังทางอากาศเข้าไปเนี่ยไอ้เรือบรรทุกกระบินไปอีกเนี่ยทั้งที่กำลังทางอากาศมันน่าจะเหลือเฟือแล้วเนี่ยมันเพื่ออะไรผมมองว่าการที่รัสเซียทำอย่างนี้กำลังจะก้าวไปสู่การประกาศปิดน่านฟ้าอิรักครับเพราะเมื่อประกาศปิดน่านฟ้าอิรักเนี่ยก็ต้องใช้กำลังทางอากาศที่จะสกัดคนอื่นไม่ให้เข้ามาตอนนี้กำลังน่านฟ้าเหนือซีเรียเนี่ยรัสเซียประกาศปิดห้ามต่างชาติชาติอื่นที่ซีเรียไม่อนุญาตบินผ่านแล้วนะครับท่านซีเรียเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกอิรักอยู่ตรงกลางครับแล้วก็อิหร่านถัดไปอิหร่านครับถ้าจะปิดน่านฟ้าอิรักก็ต้องมีกำลังทางอากาศไปเสริมครับปิดน่านฟ้าซีเรียน่านฟ้าอิรักเพื่ออะไรก็เตรียมจะถล่มไอ้พวกกบฏอิรักต่อไปอีกครับซึ่งวันนี้กองกำลังผสมรัสเซียอิหร่านซีเรียอิรักเนี่ยเกิดขึ้นแล้วและยังมีเยเมนอีกครับซาอุดิอาระเบียซึ่งก็เป็นพันธมิตรของนาโตและเป็นเจ้าใหญ่เลยในการที่จะซัดกับอิหร่านเนี่ยวันนี้ขยับไม่ออกเพราะอยู่ๆเนี่ยมีการปฏิวัติคือในเยเมนนี่เดิมเนี่ยเป็นลิ้วล้อนาโตเหมือนกันครับแต่อยู่ๆประชาชาติอิสลามในเยเมนเนี่ยก็ปฏิวัติขับไล่รัฐบาลออกไปครับพวกนาโต้และสหรัฐเนี่ยก็เลยไปสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียเปิดศึกถล่มเยเมนครับเมื่อกี้ผมมองภาพสภาพให้ดูแล้วนะครับเยเมนอยู่ข้างล่างครับเยเมนอยู่ข้างล่างภาคใต้ซาอุครับภาคใต้ซาอุครับซาอุก็ไประดมพันธมิตรอาหรับ10ประเทศประกาศโยสื่อตะวันตกประกาศใหญ่โตเลยว่าซาอุระดมพันธมิตร10ประเทศจะถล่มเยเมนให้ราบคาบครับวันเดียวข่าวหายเงียบไปเลยปรากฏว่าไงขณะที่แสนยานุภาพทางอากาศพันธมิตรอาหรับ10ประเทศขึ้นบินนี่นะครับครับไม่ถึงชั่วโมงโดนสอยล่วงไป150ลำเครื่องบินครับกระทั่งเครื่องบินจำนวนหนึ่งไปตกในทะเลครับบริษัทคนไทยซึ่งไปรับจ้างขุดเจาะน้ำมันย่านนั้นได้รับการขอร้องให้ไปเที่ยวไปกู้ไปช่วยเหลือไอ้พวกเครื่องบินเหล่านั้นนะครับครับซาอุดิอาระเบียก็ล้มเหลวครับในการเข้าปฏิบัติการถล่มเยเมนแต่ก็เลยจึงเป็นเกิดศึกติดพันขึ้นมาระหว่างเยเมนกับซาอุดิอาระเบียนี่ซาอุดิอาระเบียนี่เป็นประเทศเศรษฐีแต่ไม่ใช่นักรบเยเมนก็ส่งกำลังเข้าบุกภาคใต้ซาอุดิอาระเบียเลยตอนนี้ยึดไป3จังหวัดแล้วนี่ก่อนผมมานี่ก็ปรากฏว่ากองทัพปฏิวัติอิสลามของเยเมนนี่นะครับก็ได้ยึดพื้นที่ได้เพิ่มทำลายสนามบินใหญ่สุดในภาคใต้ของซาอุดิอาระเบียไปเรียบร้อยแล้วสามารถทำลายนายทหารผู้บังคับบัญชาเนี่ยระดับอย่าสูงเนี่ยนะครับ60กว่าคนและระดับผู้บัญชาการอีก2คนครับทำลายเครื่องบินลบไปเกือบ50ลำที่ซาอุนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ากำลังต้านและตั้งรับของซาอุเนี่ยจะอ่อนตัวลงซาอุดิอาระเบียอยู่ดีๆเวลานี้กลายเป็นสมรภูมิสงครามนะคนอพยพกันจ้าละวันตอนนี้ไม่เป็นอันทำอะไรแล้วครับกษัตริย์ซัลมานเอ้ยกษัตริย์เนี่ยที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับก็ป่วยครับเป็นโรคความจำเสื่อมขึ้นมาทำอะไรไม่ได้และกำลังจะมีการปฏิวัติภายในด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้
ศึกระหว่างการล้อมกรอบตีอิรักและเยเมนที่กำลังดึงขาซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะเป็นศึกใหญ่ต่อไปข้างหน้าได้ซึ่งผู้ตรงนี้มันเป็นผลประโยชน์ใหญ่ของนาโต้จึงเป็นจุดที่อาจจะเกิดสงครามโลกได้แต่ดูท่าไปแล้วเนี่ยนาโต้ไม่พร้อมรบเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในบริเวณสมรภูมิอีกแห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นที่วิตกว่าจะเกิดสงครามโลกเนี่ยคือยูเครนครับซึ่งจะเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับEU เนี่ย EU ครับในที่สุดก็ปรากฏว่าพวก EU แอบไปเจรจารับกับรัสเซียครับว่าเราไม่ลบกันดีกว่าตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยถอนกองทัพออกหมดแล้วนะครับมันสมรภูมินั้นเลยปลอดภัยรัสเซียก็ไม่ต้องห่วงศึกทางนั้นพวก EU ก็บอกกับพวกอเมริกันว่ายุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1มาแล้วครั้งที่2มาแล้วเสียหายยับเยินขออย่าเป็นสมรภูมิครั้งที่3อีกเลยไปที่อื่นบ้างครับสหรัฐก็ไม่รู้จะว่ายังไงเวลานี้ประเทศในยุโรปเนี่ยใน EU ในสภาพยุโรปเนี่ย1มันเจ๊งทางเศรษฐกิจครับ2กำลังมีผู้ลี้ภัยเข้าไปเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่อมรินทร์บอกว่าเนี่ยเราจะเข้า AEC นี่นะครับระวังให้ดีนะไอ้นั่นน่ะเอายกเรื่องเดียวกันแล้วกันการเปิดพรมแดนเสรีวันนี้ฉิบหายหมดทั้งยุโรปเพราะพอผู้ลี้ภัยเข้าไปในประเทศ A มันสามารถไปสู่ประเทศ B ประเทศ C จนกระทั่งวันนี้แต่ละประเทศเนี่ยต้องเอาลวดหนามมาขวางชายแดนกันเป็นการใหญ่ครับคือการเป็นประเทศเสรีแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มประเทศสหภาพแบบนี้แล้ว AEC เราจะเอาตามเนี่ยก็อย่าเอาตามให้หมดการรวมกลุ่มเป็นประเทศร่วมมือกันเนี่ยก็ดีครับถ้าอุปมานะครับเรามีบ้านมีที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยอ้าวมีบ้านเหมือนอาเซียน10ประเทศเนี่ยก็มีบ้าน10หลังอยู่ในรั้วเดียวกันได้ต่างคนต่างอยู่นะครับครับแต่ถ้ายกเข้มแข็งเพื่อความเข้มแข็งแต่ถ้าถึงกับว่าทุกคนย้ายมาอยู่ในบ้านของพี่อมรินทร์นะครับแล้วคนนี้ไปยุ่งกับเมียคนนั้นคนนั้นมายุ่งกับเมียคนนี้ได้มันจะไหวเลยอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะครับให้อยู่ในรั้วบ้านเดียวกันได้แต่อย่าให้มาใช้ห้องนอนร่วมกันก็แล้วกันวันนี้ยุโรปที่มันพินาศวายวอดเนี่ยก็เพราะว่ามันให้รวมเสรีกันมันกระทั่งรวมกันกระทั่งว่าใครจะไปนอนบ้านใครก็ได้เอาง่ายอย่างนี้ก็แล้วกันครับไม่ต้องบ้านนี้ไปนอนกับเมียบ้านโน้นบ้านโน้นมันจะไปไหวได้ยังไงมันเลยพินาศครับในเรื่องการเงินก็เหมือนกันทุกคนใช้เงินสกุลเดียวกันยูโรครับต่างคนต่างพิมพ์กันเองมาตีกันเลยพิมพ์เอามากกว่าเพื่อนตัวเองใช้เงินมากกว่าเพื่อนทั้งที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าเพื่อนต่างคนต่างทำกันเลยเจ๊งหมดวันนี้นะครับครับทีนี้สภาพการอย่างนั้นน่ะสมรภูมิในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตแต่วิกฤตอย่างนั้นแม้กระทั่งวิกฤตในยุโรปและในตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะปิดหนทางค้าขายหรือเศรษฐกิจของเราเสียทีเดียวครับโบราณเขาว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีและเป็นผลร้ายแก่ใครโดยเฉพาะเจ้าจงขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดมีสติปัญญาก็จะเกาะกลุ่มโอกาสได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นๆได้ฝนตกไอ้คนโง่ก็นั่งตากฝนเปียกไปคนฉลาดก็เอาที่มารองน้ำเก็บน้ำไว้กินในฤดูแล้งได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละน้ำท่วมเหมือนกันไอ้คนโง่ก็ปล่อยน้ำท่วมบ้านท่วมเรือนหรือสัตว์เลี้ยงเสียหายผู้มีปัญญาเขาก็ขุดเขาก็ขุดบ่อขุดอะไรกักเก็บน้ำไว้เก็บน้ำไว้ในหน้าฝนพอหน้าแล้งก็มีน้ำใช้เพราะสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางและยุโรปเนี่ยแม้ว่ามันส่งผลกระทบเนี่ยแต่ไม่กระทบกับทุกคนหรอกครับประเทศไทยเราวันนี้มีข้าวก็เหลือเฟือไอ้ข้าวไอ้โครงการรับจำนำไอ้โครงการโคตรโกงเนี่ยก็เหลือเฟือพืชผักผลไม้ก็เยอะสินค้าโอท็อปก็แยะแล้วถามว่าพวกที่เกิดสงครามอยู่เนี่ยมันกินข้าวกินอาหารไหมก็ผลิตไม่ได้ก็ยิ่งต้องการไอ้ยุโรปที่ไอ้พวกผู้ลี้ภัยเข้าไปเป็นล้านคนเนี่ยจะเอาอะไรกินในตะวันออกกลางวันนี้กำลังจ้าระหวั่นกันอยู่เนี่ยยังต้องกินต้องใช้ทำไมเราไม่ส่งของไปขายล่ะก็เหมือนฝนตกเนี่ยเราจะมานั่งเป็นคนโง่ตั้งเปียกหนาวสะท้านอยู่หรือว่าจะเอาอ่างน้ำมารองเก็บน้ำฝนก็คิดกันดูแต่วันนี้ก็น่าเห็นใจผมเคยไปพบกับรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านนี้ท่านหนึ่งนะครับบอกท่านเนี่ยเป็นคนที่รัฐบาลเขาไว้วางใจแล้วก็มีอำนาจที่จะทำการค้าเนี่ยได้มากแต่วันนี้โอกาสไม่ใช่ของท่านท่านก็ถามว่าทำไมผมก็บอกว่าตอนที่ท่านมานั่งบริหารบ้านเมืองเนี่ย
ไอ้คนในกระทรวงท่านเนี่ยมันถูกสอบทุจริตในโครงการต่างๆสารพัดไปเกือบหมดกระทรวงแล้ว2รอบ3รอบแล้วจนคนรุ่นใหม่มานั่งวันนี้เขาไม่เคยไม่รู้งานไม่มีไอ้ประสบการณ์ในการค้าขายเส้นสายยังไม่มีและจะทำยังไงผมก็เลยกราบเรียนให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าในสถานการณ์อย่างนี้เราคิดว่าจะส่งออกปกติมันส่งไม่ได้เราค่าเงินบาทเราอ่อนแต่ว่าข้างนอกเขาไม่ซื้อไอ้คนซื้อมันเจ๊งแล้วครับเราทำไม่ได้จะทำยังไงและที่สำคัญกลไกการค้าเราไม่มีในตะวันออกกลางเนี่ยเรามีสถานทูตสถานกงสุลอยู่กี่แห่งละน้อยมากเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยจะต้องใช้วิธีพิเศษแล้วจะมาสร้างกลไกเปิดสถานกงสุลใหม่ส่งทูตพาณิชย์ไปใหม่จะเอาใครไปแล้วครับถูกสอบโกงพักราชการกันอื้อไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะใช้วิธีแบบผู้ชนะสิทธิ์ก็ได้นะหรือใช้วิธีแบบสมัยทุนตอนผู้ก็ได้ติดขัดขึ้นอะไรเนี่ยก็ไปก็เคยมีข่าวใช่ไหมครับโปรดให้ไปถอดคนคุกออกมาเนี่ยไปลบศึกลบศึกอย่างผู้ชนะสิทธิ์เนี่ยจะเด็ดถูกจองจำอยู่ในคุกเนี่ยพอศึกเหนือเสือใต้ติดพันมาพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็โปรดให้ถอดจะเด็ดออกจากคุกเอาไปลบศึกก่อนหรือในขุนช้างขุนแผนก็มีนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างนั่นก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะใช้ให้กอบกู้ประโยชน์แก่บ้านเมืองได้รัฐบาลอาจจะเอาคนที่ชำนาญเรื่องนี้แม้จะต้องคดีอยู่เนี่ยอ้าวเจ้าไปทำนี่ไปขายนี่ท่านได้ก็จะอภัยโทษแล้วก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ทำงานกันมาแล้วแต่ว่าที่สามารถทำได้เลยโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเนี่ยครับรัฐบาลมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตั้งผู้แทนการค้าให้มีฐานะเป็นทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีนะฮะมีฐานะเท่ากับรัฐมนตรีครับและเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีในการไปเจรจาการค้าถ้าสมมติอะพี่สมมติว่าเนี่ยตั้งนายอมรินทร์คอมันนี่แหละชำนาญการค้าระหว่างประเทศให้เป็นผู้แทนการค้าไปรับผิดชอบตอนออกกลางทั้งหมดเลยแม้เกิดต้องการเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เขากล้าไปแล้วตั้งพี่เขาเนี่ยดีไม่ดีหลวงไม่ต้องออกค่าเครื่องบินให้นะไม่ต้องแล้วบอกอ้าวท่านอมรินทร์ท่านรับเป้านะเอาข้าวไทยเอาสินค้าไทยเนี่ยไปขายที่ตะวันออกกลางเนี่ยขายให้ได้เดือนละสัก 5,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านได้มั้ยถ้าท่านทำได้นะท่านก็มีฐานะแล้วคงไม่ต้องการเงินทองตอบแทนอะไรมากจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้เป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลผมว่าอย่างนี้พี่อมรินทร์ก็ทำไปได้เรียบร้อยรัฐบาลก็เพียงแต่ตั้งกองงานสนับสนุนใครมีข้าวมีหน่วยงานไหนมีข้าวหน่วยงานไหนมียางมีอาหารเงินก็มาบอกอ้าวทำบัญชีมีกองงานสนับสนุนเลยนี่ท่านอมรินทร์กระทรวงนี้มีของอย่างนี้ให้ช่วยขายนี่ก็มีอะไรให้ช่วยขายท่านอมรินทร์ก็มีบัญชีนี้อาจจะมีเจ้าที่ติดตามไปคอยช่วยเหลือไปเจรจาไปอาหรับจบไปจีนอินเดียก็เหมือนกันก็ตั้งเอาใครสักคนเนี่ยเอานายสาธิตเสกันคุณสาธิตเสกันเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอินเดียมีเกียรติภูมิยิ่งใหญ่ปล่อยให้นั่งนอนบ้านอยู่เฉยๆเรื่องอะไรล่ะก็บอกเอาคุณสาธิตเป็นผู้แทนการค้าไปค้ากับอินเดียรับผิดชอบเลยเป้าเดือนละ 2-30,000 ล้านเขาก็ทำได้ไอ้ปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้นี่ผมเรียนว่าฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นภัยกับใครเฉพาะเจาะจงหรอกอยู่ที่ว่าเราทำยังไงสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยและในยุโรปเนี่ยจะว่าร้ายก็ร้ายจะว่าดีเนี่ยก็เป็นโอกาสของเมืองไทยในการทำการค้าการขายเพราะพวกนั้นตอนนี้มันไม่ทำหากินกันแล้วลบกันอยู่แต่ยังต้องกินต้องใช้อยู่นะครับมาในเอเชียของเราเนี่ยอเมริกาก็รู้ว่าจีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางไม่ช่วยเงินก็ช่วยคนครับเพราะลีลากระบวนท่าที่ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนท่าของมุสลิมล้วนๆครับมุสลิมเนี่ยเขาลบก็ลบกันนะครับ พวกยุโรปก็ลบก็ลบกันไอ้การต่อสู้กันด้วยฐานม้าในยุโรปในสมัยโรมันแม่นะต่างคนต่างซื้ออาวุธมาก็ใส่กันใครแข็งแรงกว่าใครอาวุธคงกว่าก็รอดที่เหลือก็ตายแต่ของจีนเนี่ยก็มีกลยุทธ์อะไรต่ออะไรเยอะมากมายแล้วลีลาที่ทำอยู่วันนี้มันชอบกลเช่นอย่างที่อยู่อิหร่านเอากองกำลังไปอยู่ชายแดนที่ติดกับตุรกีเนี่ยครับมันก็เท่ากับสะกดตุรกีไม่ให้ส่งกำลังเข้ามาช่วยอิรักหรือซีเรียได้นั่นเองครับการที่ซีเรียบุกเข้าไปตีตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียก็ดึงไอเยเมนก็เท่ากับดึงซาอุดิอาระเบียทั้งประเทศให้นั่งเฉยเหมือนกันอันนี้เขาเรียกกลศึกตีเว้ยช่วยเจ้าก็ได้จะเรียกว่ากลยุทธ์กลล้อมแล้วไม่ตีตีแล้วไม่ต้องล้อมอะไรพวกนี้ก็ได้
ซึ่งมันไม่ใช่ลีลาแบบที่เคยเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและในสงครามครูเสดแต่มันเป็นกลยุทธ์ในพิชัยสงครามล้วนๆเลยอเมริกาก็เลยประกาศว่าจะส่งกองเรือเข้าไปบุกเกาะเทียมของจีนในแปซิฟิกคนก็ตัวร้อนมันจะเกิดสงครามตรงนี้หรือเปล่าและอาเซียนเราจะเป็นยังไงก็จังหวะดีมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่ปักกิ่งเนี่ยเมื่อวันที่16เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของเราก็ไปประชุมเหมือนกันซึ่งที่ประชุมนั้นก็ไม่รู้ก็พูดอะไรกันล่ะแต่ก็พอจะคาดหมายได้ว่าก็ต้องการให้ภูมิภาคนี้ปลอดจากสงครามน่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางกลาโหมก็ต้องว่ากันครับประเทศในภูมิภาคนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมรภูมิในตะวันออกกลางเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำความผิดพลาดครับภูมิภาคนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรอะไรล่ะที่เรียกว่าผิดพลาดครับจะผิดพลาดก็คือว่า1เราชักชวนให้เขามาทำสงครามกันในประเทศเราครับหรือ2เรายอมไม่ใช้ดินแดนของประเทศเราหรือภูมิภาคเนี้ยเป็นฐานทัพครับไปรบกับเขาเช่นให้เป็นฐานทัพอากาศส่งเครื่องบินไปถล่มเขาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็โดนสวนกลับนะครับครับเพราะระยะขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยไกลเวลาเนี้ยมันเยอะไปหมดครับมันพร้อมจะถล่มให้ราบคาบไปเลยซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้เขาก็รู้เท่าทันนะวันนี้เขาถึงกำลังจะแปลงสนามบินอุตภาครับซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่ของอเมริกาในอดีตเนี่ยให้เป็นสนามบินพาณิชย์เพราะพอเป็นสนามบินพาณิชย์แล้วเนี่ยมันใช้ทหารไม่ได้ครับอันนี้คนไทยฉลาดนี่ต้องย่องย่องรัฐบาลนี้นะครับผมไม่รู้เขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมมองอย่างชาวบ้านเนี่ยก็อย่างนี้เราปลอดภัยนะครับงั้นการปิดน่านฟ้าหรือการเปลี่ยนน่านฟ้าต่างๆให้เป็นการบินพาณิชย์แล้วกรณีที่ทางรัสเซียเองพยายามจะไปปิดน่านฟ้าที่อิรักเนี่ยส่วนหนึ่งที่พยายามจะบอกกับชาวโลกก็คือถ้าเป็นน่านฟ้าที่ถูกปิดแล้วเครื่องบินพาณิชย์ก็ไม่ควรบินผ่านคือเขายิงกันตุ่มตุ่มเนี่ยไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ที่ไหนบินผ่านแล้วล่ะครับตอนนี้มันมีแต่เครื่องบินลบนะซึ่งการประกาศเนี่ยก็เป็นอันแสดงถึงความพร้อมว่าใครแหลมมาเนี่ยฉันยิงนะครับนั่นก็หมายความพร้อมทำสงครามแล้ววันนี้กลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ผมเชื่อว่าพร้อมทำสงครามครับอย่างตัวอย่างอิหร่านเนี่ยอิหร่านนี่เป็นประเทศศาสนานะเขาเป็นประเทศที่ใฝ่สันติครับรัฐอิสลามอิหร่านเนี่ยเป็นรัฐศาสนาก็จริงผู้นำทางศาสนาสูงสุดคือท่านอายาตุลลอฮ์คาเมนีครับซึ่งท่านเป็นผู้สืบทอดงานปฏิวัติอิสลามจากท่านอิหม่ามโคไมนีเนี่ยท่านเป็นผู้นำสูงสุดนะประธานาธิบดีของอิหร่านก็ดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ดีขึ้นต่อผู้นำทางศาสนานะครับครับท่านอายุจะ90อยู่แล้ววันก่อนเนี่ยเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนมั้งผมเห็นคลิปวิดีโอโอ้ท่านอิหม่ามออกตรวจพลสวนสนามก่อนบกก่อน2อาทิตย์กองทัพอิหร่านเนี่ยเป็นล้านครับท่านผู้นำสูงสุดออกตรวจพลสวนสนามซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นนะครับในแม้ว่าผมเป็นคนพุทธเนี่ยแต่ผมเห็นภาพเป็นคลิปนี้แล้วผมบอกท่าทางจะเอาจริงแล้วและเมื่อวานก็เปิดไอ้คลิปลับนะฮะความจริงคลิปจริงแต่ว่าภาพที่ออกเนี่ยเป็นภาพลับก็คือภาพการเตรียมการขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยไกลพิสัยไกลนี่หมายความว่าไงสามารถยิงถล่มถึงทั่วยุโรปได้หมดนะและอาจจะถึงอเมริกาด้วยอิสราเอลนี่ไม่ต้องพูดถึง นั่นก็หมายความพวกนี้พร้อมรบหมดแล้วรัสเซียยิ่งไม่ต้องพูดนะครับกองกำลังนาวีตอนนี้เขาพร้อมรบหมดแล้วที่สำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าสหรัฐจะทำศึกด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าสหรัฐถ้าดูประวัติสงครามแล้วประวัติศาสตร์สงครามแล้วเนี่ยสหรัฐถนัดทำศึกในหนึ่งสมรภูมิหรืออย่างมากสองสมรภูมิไม่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหรัฐทำศึกในยุโรปในสงครามโลกครั้งที่2ทำศึกในยุโรปแล้วมาทำศึกในเอเชียครับนั่นหมายความ2สมรภูมิแต่คราวนี้มันไม่รู้มีกี่สมรภูมิวันนี้สหรัฐก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่70เนี่ยสหรัฐได้ฟื้นคืนความสัมพันธ์กับคิวบาครับซึ่งสหรัฐได้แซงชั่นคิวบามา30ปีเต็มๆไม่ค้าขายแล้วกันแกล้งปิดล้อมเขาสารพัดเนี่ยเป็นเหตุให้คิวบากับรัสเซียเนี่ยเขาจับมือกันเหนียวแน่นแล้วรัสเซียก็ไปตั้งฐานทัพขีปนาวุธนิวเคลียร์ขึ้นในคิวบาด้วยอเมริกาก็ไปฟื้นสัมพันธ์กับคิวบาหวังว่าจะถอดสลักไอ้ไฟหลังบ้านเนี่ยจะได้ทำศึกด้านเดียวได้ถนัดใจหน่อยครับซึ่งอเมริกาเตรียมอันนี้รัสเซียเขาก็รู้ซึ่งก็แปลกใจเหมือนกัน
อยู่คิวบาก็อ้าวจับไม้จับมือกับอเมริกันเลยครับจึงมีการยกเลิกการแซงชั่นและเริ่มกระบวนการฟื้นฟูคิวบาครับแต่คิวบาเนี่ยเขาฟื้นฟูอยู่แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากคนทั้งหลายก็คิดว่าเออต่อไปนี้สหรัฐคิวบาคงไม่มีอะไรกันแล้วครับสหรัฐก็โถมไปทางตะวันออกกลางได้เต็มที่แต่ที่ไหนได้เมื่อ3วันก่อนมีข่าวคิวบาส่งฐานราบเข้าไปร่วมซีลบกับรัสเซียในซีเรียแล้วการส่งฐานราบไปเนี่ยมากน้อยไม่ใช่นัยยะสำคัญครับนัยยะสำคัญก็คือว่าไอ้ฐานทัพนิวเคลียร์ของรัสเซียในคิวบาเนี่ยที่คิดว่าจะไม่ใช้กันแล้วนั่นแหละไม่แน่ว่าจะไม่ใช้เพราะในเมื่อส่งฐานราบไปก็หมายความว่าคิวบาได้ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับรัสเซียแล้วอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายไหนถ้าอเมริกาไปทำศึกข้างหน้ามากไอ้ฐานทัพรัสเซียในคิวบาเนี่ยอาจจะก่อฤทธิ์ก็ได้ครับแล้ววันนี้มันไม่ใช่เพียงแต่คิวบาซึ่งอยู่ทางใต้นะไอ้ทางข้างบนนั่นแหละในวลาดิวอสต็อกพวกเราก็เคยรู้จักกันดีซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่เนี่ยรัสเซียไปตั้งฐานทัพทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศใหญ่มากและติดขีปนาวุธเต็มมาตราศึกที่พร้อมจะถล่มอเมริกันราบอเมริการาบทั้งประเทศเลยนะวันนี้ถ้าหาก2ฐานทัพนี้มันเชื่อมกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ดึงขาสหรัฐไว้ไม่ให้ไปทำศึกตะวันออกกลางได้อย่างเต็มกำลังส่วนในทะเลจีนใต้ครับจีนก็ไม่ยอมวันนี้กองทัพเรือกองทัพสหรัฐนอกประเทศเนี่ยที่นอกจากในนาโต้แล้วเนี่ยที่มากที่สุดอยู่ในญี่ปุ่นนะมีกำลังถึง 50,000 คนนะบางช่วงก็ถึง 70,000 ครับบางครั้งก็ลดลงมาบ้างถึง 30,000 นะครับอยู่ที่เกาะโอกินาวาครับซึ่งเป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างจีนญี่ปุ่นเอ้ยอเมริกาญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2อ้าวอยู่ๆเมื่อต้นเดือนเนี้ยไอ้ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสัญญาที่ให้อเมริกาใช้ฐานทัพโอกินาวาครับนั่นก็หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็คงจะบอกว่าอ้วก็ไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นเป็นสมรภูมิสงครามเหมือนกันครับเพราะวันนี้ไหนไอ้โรงงานนิวเคลียร์ที่ยังแก้ไม่ได้ไหนแผ่นดินไหวไหนบ้านเมืองถล่มที่ยังโอ้จ้าละวันอยู่เนี่ยประชาชนคัดค้านอีกประชาชนก็คัดค้านมากขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นเดิมเนี่ยก็เชื่อว่ากำลังของฝ่ายนาโต้จะได้เปรียบในตะวันออกกลางจึงยอมแก้สนธิสัญญานี้ฟื้นฟูกำลังฐานและก็ให้กองทัพพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยสามารถออกไปรบต่างประเทศได้ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีข่าวแหลมมาอันหนึ่งว่ากองเรือญี่ปุ่นได้เคลื่อนออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะไปอวดธงแถบเมดิเตอร์เรเนียนครับซึ่งก็ตรงกับข่าวที่รัสเซียเขาได้มาว่าพวกนี้เตรียมถล่มเขาอ่ะครับอันนี้ก็ไปเพื่อจะไปปิดหน้าน้ำนั่นเองแหละแต่พอรัสเซียเปิดการโจมตีตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ข่าวกองเรือญี่ปุ่นหายไปจากโลกแล้วไม่รู้ไปไหนสงสัยกลับท่าแล้วครับนั่นก็หมายความว่าญี่ปุ่นเองก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีขณะที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนท่าทียกเลิกถ้าเป็นบ้านเรานะก็คือไล่ฐานทัพสหรัฐออกจากญี่ปุ่นนะครับถ้าสหรัฐไม่มีฐานทัพในญี่ปุ่นตรงนี้แสนยานุภาพทางอากาศและทางนาวีจะลดไปกว่าครึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้สหภาพยุโรปครับประธานสหภาพยุโรปอยู่ประกาศเฉยเลยนับแต่บัดนี้ไปสหภาพยุโรปจะไม่ทำตามที่สหรัฐบงการอีกแล้วส่วนอังกฤษความจริงก็เป็นเจ้ามือใหญ่นะในตะวันออกกลางเจ้าหนึ่งครับก็คงเห็นเหตุท่าไม่ค่อยดีแต่อังกฤษเริ่มพลิกมาตั้งนานแล้วไปอ้อนวอนจีนครับเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเยือนอังกฤษให้ได้ในช่วงเนี้ยในช่วง 18-19 เนี่ยครับสีจิ้นผิงก็จะไปเยือนจัดพิธีต้อนรับใหญ่โตเลยถึงขนาดเปิดบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคาเมรอนซึ่งเป็นปราสาทใหญ่โตนะครับเหมือนถ้าเทียบบ้านเราเนี่ยนอนอ่ะก็เทียบกับอะไรพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือพระที่นั่งบรมพิมานนั่นเลยเนี่ยเปิดพระที่นั่งเปิดปราสาทเฉพาะซึ่งเป็นปราสาทต้อนรับแขกของนายกอังกฤษนะแต่ปกติเขาไม่ใช้ปราสาทนี้หรอกจะเปิดปราสาทนี้ต้อนรับท่านสีจิ้นผิงเลยอังกฤษกลับไปผูกมือกับจีนแน่นขึ้นหนึ่งการค้าขายระหว่างจีนกับอังกฤษต่อไปนี้ใช้เงินหยวนกับเงินปอนด์นั่นก็หมายความไม่ใช้ดอลลาร์ถูกไหมแล้วก็อยู่เขาไม่บอกว่าไม่ใช้ดอลลาร์แต่ใช้สองตระกูลเนี้ยอันที่สองอังกฤษได้ตกลงให้จีนไปสร้างรถไฟความเร็วสูงและโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยวงเงินสูงถึง 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้นักวิชากินบ้านเราเนี่ยนักวิชาเกินบ้านเราเนี่ยที่บอกว่าจีนเนี่ยรถไฟก็ห่วยโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ห่วยเนี่ยให้สังวรไว้บ้าง
อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคำนึงสภาพแวดล้อมและเขี้ยวที่สุดในกระบวนการเศรษฐกิจทั้งหลายในโลกการที่อังกฤษไปตกลงให้จีนมาจ้างลงมาสร้างโรงงานในฟ้านิวเคลียร์ตั้งหลายโรงเนี่ยหมายความว่ายังไงการที่อังกฤษไปจ้างจีนมาสร้างรถไฟความเร็วสูงในอังกฤษเนี่ยด้วยวงเงินสูงถึง 180,000 ล้านเหรียญนี่เป็นยังไงครับไม่ใช่แต่เท่านั้นอเมริกาก็เอามั่งอเมริกาจ้างจีนเนี่ยไปทำรถไฟความเร็วสูงในอเมริกาแล้ววันนี้ครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยวงเงินเตรียมกันไว้ถึง 800,000 ล้านเหรียญ นะนั่นก็หมายความว่าจะผูกมือทางเศรษฐกิจกันไว้เพื่อจะไม่ทำสงครามนั่นเองนะครับสีจิ้นผิงไปประชุมสหประชาชาติคราวนี้แวะไปซีแอตเทิลไปทำอะไรครับไปทำความตกลงซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 3,000 ลำเอ้ย300ลำครับเวลานี้กลายว่าการผลิตโบอิ้งสายพันการผลิตจากนี้ไปนะฮะอยู่ในมือจีนหมดแล้วจีนซื้อแล้วจีนเลยตั้งเงื่อนไขว่าโบอิ้งเจ้าต้องมาตั้งโรงงานผลิตในจีนด้วยครับนั่นก็ครับครับมาแล้วถามว่าวันนี้ไอ้โบอิ้งเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อรัฐบาลอเมริกันแค่ไหนแล้วมันจะยอมให้เกิดสงครามจีนอเมริกาหรือจีนเนี่ยเขาไม่จะว่าอ้าวแกจะมาบุกฉันจะลบกับแกเปล่าเขาบอกจะเข้ามานะแต่โน่นเขาไปซื้อเครื่องบินโบอิ้ง300ลำอันนี้คือกลศึกใช่ไหมครับที่ท่านบอกไปกลศึกที่มีการวางกำลังก่อนเนี่ยเป็นวิธีการตะวันออกอ่ะครับไอ้พวกโบอิ้งเนี่ยมันจะยอมให้อเมริกันทำสงครามเหรอไอ้พวกนี้มันเลี้ยงดูรัฐบาลอยู่ครับแล้วพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายอเมริกาตัวนี้ถูกเชิญไปจีนทำความร่วมมือกันสารพัดหมดเลยครับอเมริกากำลังจะแจ้งกิจการไหนไปกู้เงินจีนเยอะไปหมดตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจีนเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามในภูมิภาคนี้เป็นผลให้ประเทศอาเซียนบางประเทศที่ออกนอกหน้ามากอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็ดีเวียดนามก็ดีมาเลย์ก็ดีตอนนี้เงียบเสียงหมดแล้วนะครับไอ้ผมเชื่อว่าประเทศอาเซียนเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆแต่เราก็ฉลาดพอที่จะไม่ยอมให้อาเซียนเนี่ยเป็นสมรภูมิสงครามครับเพราะที่เคยทะเลาะกันมาก็เงียบเสียงกันไว้เวียดนามนี่เคยอัดจีนมากก็เผาลงไปฟิลิปปินส์นึงออกหน้ามากก็เผาลงไปฟิลิปปินส์ออกนอกหน้าเป็นกองหน้าให้อเมริกาเลยแต่ตอนนี้เงียบเพราะอะไรเพราะคนฟิลิปปินส์เนี่ยที่ไปทำงานนอกประเทศทำงานที่ไหนมากที่สุดในโลกที่ฮ่องกงที่กวางตุ้งที่เซินเจิ้นจูไห่นำรายได้เข้าประเทศวันนี้คนฟิลิปปินส์อยู่ที่นั่นกลายเป็นผู้นิยมจีนไปหมดไม่ต้องการให้จีนกับฟิลิปปินส์ลบกันเพราะเดี๋ยวเดือดร้อนตัวเองจะถูกขับออกนอกประเทศหมดพวกนี้ก็ไปดึงรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เบาๆกันหน่อยเนี่ยคนเอเชียก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากทำสงครามหรอกเพราะจังหวะนี้ถ้าประเทศไทยรู้จักเกาะกลุ่มโอกาสนะครับเปิดการค้าตั้งผู้แทนการค้าขึ้นมา5คน10คนก็ได้ไปทำการค้าใช้วิธีพิเศษในสถานการณ์พิเศษเนี่ยมันจะช่วยกอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติได้เป็นอย่างดีครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาฟังกันแล้วเขาจะเอาหรือเปล่านะครับที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะก่อนอื่นผมก็ต้องชื่นชมที่ท่านเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของประเทศนะได้อย่างละเอียดทีเดียวนะฮะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ทราบสถานการณ์ของโลกจริงๆเป็นไงประการที่สองที่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวทางด้านการค้านะประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยนะปัญหาของประเทศไทยอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วก็ท่านก็แนะนำให้ใช้ทางด้านเอกชนซึ่งจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดเลยครับเพราะว่าทางเอกชนเนี่ยถ้าได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลนะหรือทางการไทยเนี่ยนะครับเพียงแต่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เท่านั้นแหละครับนะเขามีเครือข่ายของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเอาเฉพาะตัวผมเองเล็กๆเนี่ยนะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับผมส่งสินค้านะขนส่งสินค้าไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งทุกทวีปอ่ะนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณเกือบหมื่นตู้นะตู้คอนเทนเนอร์นะไม่เล็กเลยแบบนี้ไม่ใช่จริงๆนะนะแล้วเราก็จะรู้กันหมดนะครับเราก็จะมีเครือข่ายของเราผมจะยกตัวอย่างให้อย่างเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะทางสหประชาชาติเนี่ยก็มีการแซงชั่นซาแอฟริกาครับแอฟริกาใต้ประเทศแอฟริกาใต้นะก็มีผมอยู่จะเป็นรายเดียวมั้งฮะนะ
ที่ขนของจากเซาท์แอฟริกามาเจ้าเดียวครับขนทางเรือนะฮะพลาดท่ากระโดนศุลกากรจับมั่งก็มีนะก็ขนมาด้วยการทำเราทำค้าขายเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยการแซงชั่นเนี่ยรัฐบาลนะที่เขาฉลาดนะครับก็จะปิดตาข้างเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นใครๆกับใครก็ตามนะเขาจะอักขนของมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันมีทรัพยากรเยอะมากครับนะฮะเขาก็จะขนไปขนมาแต่ของเรานี่จับตะบันเลยเพราะว่าเขาได้เขาได้การจับไง20-30% นะค่านำจับใช่ไหมแต่ผมก็ทำมาเลยจนกระทั่งผมมีเครือข่ายเยอะที่นั่นแล้วพอหลังจากนั้นมารัฐบาลไทยก็เปิดการค้าให้เปิดสัมพันธภาพนะกับซาอุดิอาระเบียนะทางกระทรวงการต่างประเทศก็เชิญผมไปผมเป็นนักธุรกิจคนเดียวที่ได้รับเชิญเป็นพิศวรรณคณะมนตรีช่วยและท่านได้รับมอบหมายให้ไปเซ็นสัญญาที่แอฟริกาครับพอไปก็มีกงสุลอยู่คนเดียวนะกงสุลไทยครับซึ่งท่านก็เพิ่งไปได้ประมาณนัก3เดือน6เดือนอะไรเนี่ยก็ไม่มีความผูกพันอะไรกับใครมากมายรู้จักใครมากมายนะครับผมเองเนี่ยครับต้องไปจัดงานนะงานเลี้ยงใหญ่เลยครับเชิญนักธุรกิจใหญ่ๆนะเชิญสื่อมวลชนเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลมาในงานนั้นประมาณ150คนครับก็เป็นการประสบความสำเร็จของทางรัฐบาลนะทางกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นเอกชนเนี่ยนะถ้าหากว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับโดยให้ความสำคัญเขายินดีที่จะเป็นมือไม้นะให้อย่างที่เมื่อกี้ท่านไพศาลนั่นพูดไว้นะครับไม่ต้องมาให้อะไรเขาหรอกนะฮะไม่ต้องให้อะไรเขามีพอมีนั่นอะไรแล้วนะแต่ว่าให้ความสนับสนุนอย่างจริงใจแล้วก็การที่จะไปฝึกข้าราชการใหม่มันใช้เวลาไม่ทันต่อสถานการณ์นะครับก็ต้องให้ช่วยกันทุกนั่นนะฮะเนี่ยพี่ถ้าสมมติเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าท่านนายกนะอยู่ๆไปเชิญนะคุณเจริญศิริวัฒน์ภักดีมาพบกันหน่อยไปเชิญคุณธนินทร์เจียนมนนท์มาหน่อยเชิญคุณอะไรสาพัฒน์มาหน่อยเชิญคุณชาตรีมาแบงค์เทพเชิญคุณบรรทูลแบงค์กสิกรมาเชิญคุณประยุทธ์มากิจสิริมาเชิญเอาท็อป10ของมหาเศรษฐีเมืองไทยที่ทำการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับเชิญมากินข้าวที่ทำเนียบแล้วบอกว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายก็รวยกันมหาศาลแล้วท่านทำอะไรทำประเทศแต่ว่าตอนนี้มาช่วยชาติหน่อยได้ไหมท่านรับเป้าไปขายของให้กับประเทศไทยที่ประเทศนี้ท่านรับประเทศนี้ท่านรับประเทศนี้ตั้งเป้าคนละเท่านี้ท่านทำได้ไหมรัฐบาลจะตั้งกองงานขึ้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผสมจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งในระเบียบมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วท่านไปช่วยชาติแต่ที่ท่านพูดที่ท่านเอ่ยชื่อท่านเหล่านั้นนะฮะท่านเชิญไปเรียบร้อยหมดแล้วเชิญแล้วเชิญไม่ได้เชิญนะเข้าไปเรียบร้อยกันหมดแล้วแต่ระดับกลางระดับล่างเนี่ยแต่ว่าไปทำงานนี้หรือเปล่าให้ไปช่วยขายนี่นะครับยังแค่ไปเชิญเป็นระดับในระเบียบสำนักนายกใช่ไหมครับรัฐมนตรีเนี่ยเขาให้ตั้งผู้แทนการค้าได้5คนแต่มันแค่เป็นระเบียบออกเป็นมติครม.ตั้งมัน30คนยังได้เลยแล้วมอบไปเลยอ้าวยังเนี่ยพี่อมรินทร์เราเนี่ยก็บอกว่าเล็กๆที่ไหนได้เดือนหนึ่งหมื่นตู้นี่มันเล็กที่ไหนนะเนี่ยอย่างเนี้ยซึ่งยังมีอยู่หลายคนนะครับเชิญมาช่วยชาติผมคิดว่าทุกคนพร้อมใจหมดคือเดิมนี่แค่ในประเทศใช่ไหมครับที่มีการพวกนี้ก็มาทำในประเทศหากินในประเทศทั้งนั้นทำนอกประเทศบ้างมีศักดิ์ศรีอะไรครับเกิดมาทั้งทีเนี่ยไปลบต่างประเทศให้ปลากเรื่องชื่อลือชาสมมติท่านอมรินทร์เนี่ยท่านไปรับผิดชอบประเทศนี้นะผมเชื่อว่าท่านเต็มใจครับจะต่างกับเราใช้ข้าการปกติยังไงสมมติว่ามอบอธิบดีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกรมเจรจาก็มีคนละคนทั้งคนเองจะไปเจรจาในสภาพอย่างนี้ได้ยังไงอ้าวสมมติให้อธิบดีไปกิจแรกที่ท่านต้องทำก็คือต้องตั้งงบประมาณเดินทางก่อนต้องติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศอะไรสารพัดโอ้โหกว่าจะไปได้6เดือนไม่ได้ทำอะไรครับแต่ถ้าเป็นเอกชนนะท่านอมรินทร์รับเป้าหมายมาแล้วรับผิดชอบดูแลการค้าประเทศแอฟริกาใต้สมมติเนี่ยตั้งเป้าเท่านี้ล้านพรุ่งนี้ท่านอาจจะเดินทางไปได้เลยนะขอรายชื่อสินค้าที่จะไปขายแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ท่านบินไปได้เลยไม่ต้องตั้งงบประมาณไม่ต้องผ่านกระทรวงเทศไปเจรจาเสร็จเจรจาเสร็จแล้วก็มาเข้าคณะกองงานเนี่ยที่จะทำพิธีกรรม
ในทางรัฐบาลเพื่อให้งานเดินไปได้เนี่ยมันก็จะเร็วผมอยากจะยกตัวอย่างนะฮะที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องที่สุดยังเรามีปัญหา ICAO จำได้ไหมเรื่องการบินนะฮะผมเองก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจการบินด้วยเหมือนกันนะแล้วผมก็เป็นห่วงว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อกิจการการบินของประเทศไทยและการท่องเที่ยวด้วยนะผมก็ยกหูโทรศัพท์ไปต่างประเทศคุยเลยนะคุยเลยบอกเพื่อนให้ช่วยแนะนำนะคนที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่อง ICAO นี่หน่อยนะครับเพื่อน2วันกว่านั้นนะเพื่อนโทรศัพท์มาเลยให้ชื่อเลยคนนั้น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 ครับคนนี้เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมการบินพาณิชย์นะของประเทศนั้นนะแล้วก็เคยประเทศนั้นเคยมีปัญหานะครับเกี่ยวกับ ICAO เขาเคยอยู่อันดับที่130แล้วคนคนนี้เอาขึ้นมาถึงอันดับที่10กว่านะแล้วเขามีความเชี่ยวชาญแล้วผมก็โทรถึงเขาเขาก็ยินดีที่จะมาให้คำแนะนำท่านใจนะ ผมก็ติดต่อกับทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมนะรัฐมนตรีคมนาคมท่านก็เห็นด้วยนะว่าเข้ามานะผมก็บอกเข้ามานี่ผมก็ให้เลขาถามเลขาท่านบอกว่าเราก็ต้องจ่ายค่าตั๋วเรือบินให้เขานะท่านบิสเนสด้วยเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ครับครับกระทรวงการคลังดันไม่มีงบประมาณใช่ไหมครับทีนี้ผมเนี่ยนะในฐานะที่ผมถือหน้าถือเกียรตินะบอกทางนู้นก็แล้วบอกทางนี้ก็แล้วนะถ้าผมไปยกเลิกนะมันก็เสียคำพูดเราผมยอมเสียไป 200,000 เลยค่าตั๋วเรือบินค่านั้นเพราะกระเป๋าตัวเองไม่เอาตังค์ใครครับเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยอันนี้เป็นข้อยืนยันมีคนเต็มใจช่วยนี่เยอะนะนะใช่ไหมคนที่ผมเคยเชื่อมาเนี่ยพวกเนี่ยเขาไม่ต้องงบประมาณหลวงหรอกก็ทำเลยใช่ฮะก็ทำเลยมันจะได้ผลขนาดผมตัวเล็กๆกันนะหลวงก็นั่นเลยเอาให้มาเจออะไรๆกันครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันที่ชัดเจนว่าถ้าเข้าใจสถานการณ์หรือเข้าใจคนศึกวิธีการต่างประเทศเนี่ยก็สามารถจะวางวิธีการแนวทางปฏิบัติได้ถูกใช่เกียรติยศเกียรติภูมินี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศซึ่งคนไทยที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถทำได้ใช่อยู่ที่รัฐบาลจะวางนโยบายยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ในการเลือกนักธุรกิจอะไรต่างๆนะก็ต้องดูนะแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่เขาก็อย่างที่ท่านว่าก็ยินดีที่จะช่วยบ้านช่วยเมืองกันอยู่แล้วไม่มีใครเห็นแก่ตัวมากมายก่ายกองนักครับงั้นช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยประเด็นนี้ต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับส่วนรายการแฮปปี้ซันเดย์สุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์ช่วงสุดท้ายนะครับประเด็นที่ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์โลกที่มีผลกระทบกับประเทศไทยก็ได้ข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเราเข้าใจกลศึกวางท่าทีให้ถูกต้องไม่ชักศึกเข้าบ้านโอกาสทางธุรกิจก็สามารถดำเนินการได้ถ้าเราได้ตั้งผู้แทนทางการค้าทำหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตั้งหน่วยงานสนับสนุนอย่างเต็มที่เชื่อว่างานก็จะสามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจระดับประเทศได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญภายในที่เป็นนโยบายหลักๆของรัฐบาลและกลไกของรัฐเองเวลานี้ก็ดูเหมือนยังไม่ค่อยเอื้อที่จะให้เกิดสภาวะเหล่านั้นได้มากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องจำนำข้าวก็ตามแต่สิ่งที่กำลังเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากคือกรณีของสสส.ซึ่งเป็นการใช้งบสำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพแต่วันนี้กลับเกิดประเด็นสำคัญที่หลายคนตั้งข้อสังเกตจากกตร.ซึ่งเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวโครงการต่างๆวันนี้ผู้จัดการสสสลาออกตรงนี้ท่านมองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของประเทศอาจารย์ได้เลิกใช้ชื่อย่อชาวบ้านงงผมงงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับวันนี้เนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตซึ่งคสช.เขาตั้งขึ้นนี่นะครับมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและกระทรวงยุติธรรมเป็นแกนหลักอยู่เนี่ยมีปปช.มีปปท.มีสตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินมีตำรวจมีการสรรพากรร่วมด้วยหน่วยงานนั่นแหละเขาก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำการตรวจสอบกองทุนสสส.เนี่ยสร้างเสริมสุขภาพชื่อเนี่ยคือกองทุนสร้างเสริมสุขภาพด้วยมีการกล่าวหาว่ามีการเอาเงินของกองทุนเนี่ยไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจชัดเจนขึ้นนะว่ามันคืออะไรกันแน่ไอ้สสส.เนี่ยแล้วกองทุนนี้ใหญ่แค่ไหนฮะใหญ่มากเพิ่มขึ้นคือแต่เดิมมานี่นะภาษีบาปฮะประเทศไทยเราเนี่ยเราคงได้ยินชื่อว่า NGO NGO คือ Non Government Organization ครับคือการเคลื่อนไหวภาคประชาชนว่างั้นเถอะซึ่งพวกนี้มีอยู่2ประเภท
ประเภทที่หนึ่งเป็นคนไทยเคลื่อนไหวก็เพื่อประเทศไทยและคนไทยครับอีกพวกหนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับงานจากต่างประเทศรับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมาทำงานเนี่ยเพื่อประโยชน์ของต่างประเทศซึ่งงานหลักก็คือค้านนโยบายสำคัญของรัฐบาลเช่นค้านการสร้างเขื่อนเพราะถ้าสร้างเขื่อนแล้วมันกักเก็บน้ำไว้ใช้และยังทำไฟฟ้าได้มันก็ไปกระทบกับไอ้พวกต่างชาติที่มาผูกขาดพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการพวกนี้และสารพัดที่จะดึงให้รัฐบาลล้าหลังให้ประเทศไทยล้าหลังสารพัดนี่นะครับจะสร้างอะไรก็ทำไม่ได้พวกนี้ก็คอยขวางไว้เพราะรับงานจากต่างชาติมา NGO นี้ก็มีอยู่2ประเภทที่ว่านี้นะครับมันใครจะมาด่าผมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมี2พวกนี้จริงๆครับแยกให้เห็นต่อมาในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยครับไอ้พวกฝรั่งเนี่ยมันก็สนิทสนมกับรัฐบาลนั้นแทนที่มันจะเอาเงินของมันมาจ่ายให้กับพวก NGO สายฝรั่งเนี่ยครับมันก็เอาเงินรัฐบาลไทยนี่แหละงบกลางไม่ใช่ให้รัฐบาลไทยเนี่ยสนับสนุนเงินให้ NGO ฝรั่งอ๋อครับนี่จะไปใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยดีไม่ดีมันจะติดตารางเอาครับจึงมีการออกกฎหมายอันหนึ่งเรียกว่ากฎหมายจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพครับโดยแหมอ้างเหตุผลที่สวยหรูนะไอ้พวกวินยูชนจอมปลอมเนี่ยมันจะอ้างอะไรมันจะอ้างสวยหรูดูดีไปหมดเลยครับอ้างว่าเมืองไทยนี่นะคนจำนวนมากได้รับผลบาปจากไอ้บุหรี่กับเหล้าครับเพราะคนผิดศีลไปกินเหล้าเพราะคนไม่คำนึงสุขภาพตัวเองไปสูบบุหรี่เนี่ยเลยมีโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากเหล้าและบุหรี่มากครับเพราะไอ้พวกป่วยเหล่านี้หรือผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้จะเอาเงินหลวงซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่หรือกินเหล้าเนี่ยไปรักษาเนี่ยมันไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเงินจากไอ้ภาษีเหล้ากับภาษีบุหรี่เนี่ยไปรักษาเยียวยาไอ้พวกที่เป็นโรคจากเหล้าจากบุหรี่เนี่ยฟังดูแล้วก็ดีก็มีการตรากฎหมายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพให้มีการเก็บเงินภาษีสัมภาษามิตรนะครับครับคือปกติบุหรี่กับเหล้าเนี่ยเป็นภาษีต้องเสียภาษีเรียกว่าภาษีสัมภาษามิตรไอ้กองทุนเนี้ยก็ตัดเอาเงินส่วนหนึ่งจากการเก็บเงินจากภาษีเหล้าและบุหรี่เนี่ยเก็บมาเข้าครับกองทุนสทส.ครับเพื่อให้เอาไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพรักษาเยียวยาป้องกันรณรงค์เคลื่อนไหวไม่ให้คนสูบบุหรี่ไม่ให้กินเหล้าคนป่วยคนไข้มาก็ได้รักษาเนี่ยไปในทางนั้นครับคนฟังโอ้ดีมากดีมากลืมคิดไปว่าน้อยเนี่ยไอ้นี่มันโจรปล้นแผ่นดินชัดๆปล้นแผ่นดินยังไงบรรดาเงินภาษีทั้งหลายที่จัดเก็บได้เนี่ยรัฐธรรมนูญและวินัยการคลังและกฎหมายธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินของประเทศครับกฎหมายหลักของชาติเขียนว่าอย่างไรบัญญัติว่าปฏิบัติมาอย่างไรบรรดารายได้แผ่นดินทุกประเภทมีสี่ประเภทรายได้จากภาษีรายได้จากเงินกู้รายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของเนี่ยอันนี้ภาษีรายได้แผ่นดินทุกประเภทต้องนำเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่งเท่านั้นจะนำไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยเด็ดขาดเมื่อเงินเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่งแล้วการจะนำเงินจากบัญชีนี้ไปใช้ได้จะต้องกระทำโดยกฎหมายวิธีการงบประมาณต้องทำต้องมีต้องเอามันไปใช้เนี่ยต้องมีวิธีการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและเมื่อทำแล้วนี่นะครับจะเอาไปใช้เนี่ยต้องทำโดยกฎหมายงบประมาณอีกขั้นอีกชั้นนึงนะฮะซึ่งต้องไปผ่านสภาครับแต่ไอ้นี่ผมเรียกว่าเป็นการปล้นชาติเพราะอะไรมันไปแบ่งเปอร์เซ็นต์จากภาษีสรรพสามิตจากเหล้าและบุหรี่มาเข้ากองทุนสสส.เลยไม่ไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่งครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเงินภาษีที่เก็บได้ไม่เอาเข้าคลังครับเอาไปใช้ในกองทุนสสส.เลยครับนี่มันผิดหลักมาแต่นั่นแล้วครับและเงินภาษีเนี่ยเมื่อจะใช้ได้มันต้องมีโครงการมีแผนงานมีการกำกับตรวจสอบไอ้นี่ไม่อ้างว่ามีเทวดาคณะหนึ่งเป็นผู้มีซื่อสัตย์สุจริตเป็นนักปราชญ์เป็นคนดีสีแผ่นดินไม่คดไม่โกงเพราะไม่ต้องตรวจสอบกันก็ทำหน้าที่ดูแลกองทุนนี้ใครมาขอเงินไปเพื่อการนี้ก็จับไปให้คิดเป็นเงินรวมแล้วนะปีประมาณ 4,000 ล้านบาทครับตั้งแต่ปี40กับ42 43มาเนี่ยกี่ปีแล้วนะเนี่ยครับปีนึง 4,000 ล้าน 4,000 กว่าล้านอย่างน้อยเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากภาษีเหล้าและบุหรี่ยิ่งเหล้าขายมากเงินนี้ได้มากบุหรี่ขายมากนี้ได้มาก15เงิน 4,000 ล้านถ้าสร้างโรงพยาบาลนี่นะครับรักษาพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาละนอกจากรักษาไอ้พวกติดเหล้าติดบุหรี่แล้วน่ะรักษาโรคอื่นก็ยังได้ถูกไหมใช่หรือถ้าจะไปรณรงค์เด็ก
ไม่ให้เด็กสูบบุหรี่ไม่ให้กินเหล้ามันก็ได้ผลแล้วเคยเห็นบ้างไหมล่ะเนี่ยต่อมามันก็ปรากฏว่าการจัดการเนี่ยมันผูกขาดอยู่เฉพาะคนกลุ่มเดียวครับตลอดมาเลยคณะผู้วิเศษนี่นะครับตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมเรียกว่าคณะผู้วิเศษเพราะว่าประหนึ่งว่าอยู่เหนือกฎหมายอ่ะครับสร้างภาพด้วยก็เนี่ยคนทั้งหลายก็คิดโอ้มันจะดีแล้ววันนี้ถามว่าบุหรี่ลดไหมไม่ลดเหล้าลดไหมไม่ลดเยาวชนติดเหล้าติดบุหรี่มากขึ้นเจอคนป่วยเป็นโรคจากเหล้าและบุหรี่เยอะไหมเยอะก็หมายความว่าล้มเหลวใช่ไหมมันก็มีข้อคอรหาตามมาเพราะไอ้พวก NGO เนี่ยมันมีสองพวกพวกหนึ่งคือ NGO ฝรั่งกับพวกหนึ่ง NGO ไทยไอ้พวก NGO ไทยเขาก็โวยว่าเฮ้ยโอ้ไปขอตังค์ทำไมไม่เคยได้วะมันก็เลยมีเรื่องปัญหากันกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาแว้งกันเหตุหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มีสองพวกอีกเหมือนกันไอ้พวกหนึ่งก็สนับสนุนเอกเนี่ยในเรื่องกองทุนสตสนี้ไอ้พวกหนึ่งว่าเฮ้ยกองทุนนี้มันไม่ถูกต้องนะเอาแล้วถ้าเมื่อมันตั้งขึ้นแล้วมันก็ควรจะใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆก็เกิดเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งใหญ่ขึ้นแต่ที่มาแต่ว่าใครไปแตะไปต้องเข้าเมื่อก่อนนะครับเหมือนใครไปอดีตรัฐมนตรีเหมือนใครไปเยี่ยวรถพระเจดีย์เมื่อก่อนอ่ะโอ้โหคนนั้นเสียผู้เสียคนเลยเป็นปัญหาแต่เสียงเนี่ยครับแต่เนื่องจากว่ารากปัญหามันมีอยู่ไอ้เสียงคอรหานี่ก็มีกระหึ่มขึ้นกระหึ่มขึ้นกระหึ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดการทะเลาะกันในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมา10ปีเต็มๆเหมือนกันครับข้างนอก NGO ก็ทะเลาะกัน10ปีเต็มๆเหมือนกันเพื่อผลประโยชน์นะตอนเนี้ยเกี่ยวข้องกับเงินปีละ 4,000 ล้านมันน้อยเมื่อไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นหนักๆเข้าข้อคอรหามันก็มากขึ้นมากขึ้นมันกระหึ่มขึ้นกระหึ่มขึ้นอ้าวหนักๆเข้าอ้าวสื่อบางสื่อมันรับเงินจากไอ้นี่เหมือนกันแล้วทำไมมันไม่ไปรณรงค์เพื่อต่อต้านไอ้บุหรี่ยาสูบล่ะไอ้บุหรี่กับเหล้าล่ะมาด่ารัฐบาลอย่างเดียวอ้าวเฮ้ยก็มีการร้องเรียนตรวจไปตรวจมาอ้าวเทนมาจากกองทุนนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของการตรวจสอบกองทุนนี้ครับนี่ก็คือที่ไปที่มาครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้เมื่อมาถึงกระทรวงยุติธรรมมาถึงคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตที่การใช้งบประมาณภาครัฐครับที่มีเปาบุญต๊อกครับพลเอกไพบูลย์เป็นประธานเนี่ยผมเชื่อว่าจะจัดการได้อย่างรวดเร็วครับก็ไม่เห็นเรื่องถอดยศเลยครับครับไม่มีใครทำนะดึงขายักตื้นติดกึกโยกย่อมา7ปีอ่ะครับไปถึงมือกระทรวงยุติธรรมไม่ถึง7วันเลยจบครับเรื่องนี้กองทุนสสเนี่ยผมคิดว่าไม่นานแล้วครับพี่น้องประชาชนวางใจได้ครับปัญหาไม่ใช่ว่าคนไม่รู้กฎหมายหรือว่าใช้กฎหมายไม่เป็นแต่ปัญหาว่าคุณทรงความยุติธรรมหรือเปล่าต่อให้คุณเป็นนักกฎหมายชั้นอ๋องชั้นเซียนแต่ถ้าคุณขาดไร้ความยุติธรรมขาดไร้ความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนะครับเรื่องก็ไม่มีทางสะสางได้แต่ถ้าคุณมีความยุติธรรมซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินถึงไม่ใช่นักกฎหมายเพราะเด็กไปบูนี่ไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ทำไมวันนี้ทั่วประเทศแซ่ซ้องมาเป็นเปาบุญต๊อกชื่อเล่นท่านชื่อต๊อกขออภัยนี่ชาวบ้านเขาเรียกท่านเขาเรียกตามนี้ครับเปาบุญก็คือสรรพนามเปาบุญจินเนี่ยนะครับคำนำหน้าเปาบุญจินเขามาเรียกท่านพลเอกไพบูลย์ตอนนี้ว่าเปาบุญต๊อกก็เพราะอะไรประชาชนเชื่อมั่นในความยุติธรรมแม้ว่าท่านไม่ใช่นักกฎหมายและผมเชื่อว่าท่านสาสางเรื่องนี้ได้ด้วยความยุติธรรมแต่นะครับถ้าจะเอาแค่ตรวจสอบทุจริตแล้วเนี่ยหรือการใช้ไม่ชอบแล้วหรือไม่ถูกต้องวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่จบครับมันควรจะทำเสียให้จบครับนั่นเลยฮะทำเสียให้จบยังไงอันที่หนึ่งถ้ากองทุนนี้ยังจะดำรงต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะครับครับแต่ว่าทำเสียให้มันถูกสิครับครับหนึ่งระบบการใช้เงินแผ่นดินเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังคือเมื่อเงินภาษีผสมผสานมิตรเหล้าบุหรี่เก็บได้ทั้งหมดต้องเข้าคลังทั้งหมดจะเอารวบลัดตัดตอนต่อท่อเสียบท่อมาใช้โดยไม่ผ่านบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่งไม่ได้เด็ดขาดต้องยืนหลักข้อนี้ก่อนนะครับบ้านเมืองต้องมีคือมีแปรรัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลคสช.ที่ฐานเนี่ยก็ต้องเคารพคือแปรบ้านเมืองต้องกลับไปสู่หลักที่ถูกต้องก่อนก็คือว่าภาษีสัมภาษามิตรทุกบาททุกสตางค์เก็บได้เท่าไหร่เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่1ต้องแก้กฎหมายตรงนี้ซะก่อนครับอันที่2ถ้ากองทุนสสส.จะใช้เงินไปเพื่อการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอะไรก็ว่าไปคุณต้องตั้งโครงการครับตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและก็ขอตั้งงบประมาณ
เพื่อให้ตั้งเพื่อไปตราเป็นกฎหมายก็ประมาณให้สภาพิจารณาแล้วมาเบิกใช้ครับและเมื่อใช้เงินแผ่นดินแล้วเนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับที่จะถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบครับที่จะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปตรวจสอบได้เราจะไม่ยอมรับลัทธิผู้วิเศษถ้าอย่างนี้ผมเชื่อว่าปัญหาก็จะแก้ไปอย่างสิ้นเชิงได้ทั้ง2ประเด็นครับคือหลักการกองทุนถูกต้องหรือไม่กับกรณีอนุมัติโครงการผิดวัตถุประสงค์หรือไม่จริงถ้ามองตรงนี้ท่านมองยังไงครับวิธีการที่กองทุนอยู่นอกงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ใช้วิธีการตัดภาษีเข้าไปเข้ากองทุนเลยคือเมื่อกี้นี้ท่านไพศาลท่านก็ได้พูดมาแล้วนะผมก็เห็นด้วยกับท่านนะ มันก็ควรจะทำอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเงินส่วนภาษีก่อนของประชาชนมันควรจะทำให้ถูกหลักถูกเกณฑ์ไม่ใช่เอาไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคือมีการพูดบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปในงบประมาณปกติเนี่ยก็จะไปเข้าระบบเดิมซึ่งระบบเดิมก็มีปัญหาเรื่องข้าราชการทุจริตความล่าช้าระเบียบซึ่งมากมายทำให้ไม่ทันต่อการที่จะลดลงคุณก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะถ้าข้าราชการทุจริตหรืออะไรต่างๆนะคุณก็ต้องจัดการหรือทำล่าช้าคุณก็ต้องให้มันเร็วนะครับคือวันนี้เนี่ยจะไปแก้ที่ต้นทางให้ถูกต้องใช่ไหมครับแก้ที่ต้นเหตุนะไม่ใช่คุณมาแก้ปลายเหตุปลายเหตุครับหรือไม่หรือแก้ซุ่มสี่ซุ่มห้าครับนะครับคือผมว่าข้ออ้างที่ว่าเท่าเข้าสู่ระบบประมาณแล้วเนี่ยจะเกิดการทุจริตเนี่ยเป็นการตั้งตัวเป็นผู้วิเศษตั้งที่ผมว่าจริงๆนะแล้วตั้งตัวอยู่เหนือกฎหมายและดูถูกดูแคลนทุกส่วนราชการนะปปช.เป็นหน่วยงานปราบปรามการทุจริตแต่ใช้เงินแผ่นดินยังต้องทำตามวิธีการงบประมาณและต้องทำเป็นงบประมาณนะศาลสถิตยุติธรรมไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลปกครองหรือศาลไหนก็ตามเถอะเป็นศาลที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประเทศชาติครับก็ยังต้องตั้งเป็นต้องทำตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและต้องตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินและต้องใช้จ่ายโดยถูกต้องด้วยเนี่ยผมยกตัวอย่าง2หน่วยงานเนี่ยแล้วคุณว่าได้ยังไงว่าถ้าใช้เข้าระบบงบประมาณแล้วเนี่ยจะทุจริตใช่นี่ประเด็นอีกการนึงคือก็คือมีการพูดว่าถ้าเกิดมีการเข้าระบบงบประมาณเนี่ยก็จะทำให้การแข่งขันหรือต่อสู้กับพวกที่พยายามจะรณรงค์ให้คนไปบริโภคเหล้าบุหรี่เนี่ยทำได้มากขึ้นเนื่องจากคนเหล่านี้ใช้งบประมาณปีละเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้าจะตอบประเด็นนี้ครับคือแล้วเป็นยังไงของจริงเป็นยังไง ที่พวกคุณถูกตรวจสอบอยู่วันนี้ก็ไม่ใช่เพราะข้ออ้างแบบนี้เหรอครับเพราะว่าคุณไม่ได้เอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมถึงที่มีการตรวจสอบกันวันนี้ข้อกล่าวหานี้มีอยู่จึงถูกตรวจสอบไงครับและในความเป็นจริงเนี่ยถ้ารัฐทำการถ้ากองทุนนี้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าความชั่วย่อมชนะความดีครับความถูกต้องดีงามย่อมชนะความไม่ถูกต้องดีงามเด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่เขาก็รักหวงห่วงทุกคนแหละนี่ทำไมจึงจะก็สามารถสามัคคีร่วมจิตร่วมใจได้เงินปีละ 4,000 ล้านเนี่ยมันเพียงพอที่จะรณรงค์ให้คนทั้งชาติเนี่ยเห็นเพศภัยของบุหรี่เห็นเพศภัยของเหล้าแล้ววันนี้เป็นยังไงยอดการผลิตเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้นตลอดนั่นก็หมายความว่าล้มเหลวใช่ไหมครับสงสัยผู้ผิดบุหรี่กับเหล้านี่ใช้โฆษณามากกว่าสิแล้วทำให้เกิดสภาพนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้ที่มีการพูดคือกองทุนสสส.น่าจะมีการขึ้นบัญชีรายการที่มีการอนุมัติโครงการต่างๆเพื่อให้สังคมทราบก็จะทำให้โครงการต่างๆมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นไม่ต้องมาเข้าสู่กระบวนการต้องโดนตรวจสอบอย่างวันนี้เหตุผลนี้ใช้ได้ไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางสังคมแต่หลักการเบื้องต้นเนี่ยเอาซิก่อนว่าการจะเอาเงินภาษีมาใช้เนี่ยต้องทำตามกฎหมายงบประมาณและกฎหมายวิธีการงบประมาณในข้อที่หนึ่งไม่ใช่เอาไปดักอะไรเขาเรียกเป็นการลักน้ำอ่ะเอาท่อไปเสียบในระบบรายได้แผ่นดินแล้วเอามาใช้ซะเองโดยไม่ผ่านระบบงบประมาณเลยเนี่ย แค่นี้มันก็ผิดแล้วครับและที่มีความคิดอีกอันนึงว่าถ้าไปอยู่ในระบบงบประมาณก็จะไปติดที่รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งบางครั้งเป็นนักการเมืองนี่ก็เป็นประเด็นระบบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยศาลทั้งหลายเนี่ยวันนี้เขาเพิ่งมีรัฐมนตรีให้ประธานาธิการเป็นผู้รับสนองพระราชโองการใช่ไหมครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีรัฐมนตรียุติธรรมที่สอบคุณน่ะก็รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเป็นประธานสอบครับไม่ใช่ว่าคนเป็นนักการเมืองแล้วจะเลวชั่วไปหมดทุกคนคนดีก็มีอยู่ใช่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันอย่างนี้แหละมันคือระบบมันไม่ถูกต้องเราไปแก้ปลายทางไม่ปฏิบัติตามระบบไม่ปฏิบัติตามระเบียบตั้งตัวเป็นผู้พิเศษอยู่เหนือคนอื่นตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้ไงก็เลยกลายว่า
ป็นผู้พิเศษตั้งผู้พิเศษแล้วก็ผู้พิเศษซ้อนเข้าไปอีกทีก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องของปลายทางในประเทศนี้มีใครบ้างที่สามารถเอาเงินภาษีไปใช้โดยไม่ผ่านระบบงบประมาณเนี่ยแม้แต่สำนักพระราชวังเนี่ยซึ่งเป็นสำนักหน่วยงานที่ดูแลในกิจการข้างราชสำนักคนทั้งหลายนับถือบูชายกย่องก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายงบประมาณและกองทุนเทวดาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาจากไหนอะที่จะไปดูหมิ่นถิ่นแคลนส่วนราชการทั้งหลายว่าถ้าไปทำอย่างนั้นแล้วทุจริตเนี่ยครับและหลายคนก็บอกว่าในต่างประเทศก็ใช้วิธีการนี้ใช้การออกมาเลยแล้วไปใช้เลยถือว่าเป็นการบายพาสหรือแก้ปัญหาได้ตรงยกตัวอย่างประเทศมาสักประเทศดิไอ้พวกนี้บอกแล้วพูดแล้วเหมือนดูดีนะยกตัวอย่างมาสักประเทศดิแต่ละประเทศเขาล้วนแต่มีระบบเขาต้องมีการบริหารการเงินที่มาตรฐานเขาไม่ยอมรับระบบผู้พิเศษอย่างนี้แหละครับครับและก็มาอย่างน้อยๆนี่นะใครจะเป็นกรรมการเนี่ยต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งครับไม่ใช่ว่าผูกขาดเหมือนกิจการในครอบครัวครับอันตัวนี้ก็เป็นหลักคิดที่สำคัญนะครับว่าหลักการในเรื่องการเช่าว่ามาจะต้องเข้าไปสู่ระบบนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้ถูกด่ายับเลยนะถ้าอยากให้เกิดเรื่องในประเด็นของผู้พิเศษก็มีประเด็นการพูดถึงกรณีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีความคิดโต้แย้งกันมากระหว่างวิธีการในการเรียกชดเชยค่าเสียหายกับเข้ากระบวนการทางศาลเลยวันนี้ก็ยังวิพากษ์กันไม่จบแล้วกลายเป็นข้อโต้แย้งมีหนังสือทำให้ท่านนายกต้องคอยตอบแล้วกลายเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันกรณียื่นหนังสือให้นายกเลิกใช้คำสั่งทางการปกครองเนี่ยหลายคนไม่ได้มองว่าคำสั่งปกครองหรือไม่อย่างไรเพียงแต่ว่ากำลังตั้งคำถามว่าตกลงเรื่องนี้จะจบอย่างไรที่เป็นหลักการที่สุดของประเทศเอาอย่างนี้ก่อนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยท่านเป็นผู้รับผิดชอบการแผ่นดินแต่ท่านไม่ใช่นักกฎหมายครับนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งตั้งก็มีรองนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสั่งทั้งกำกับราชการเนี่ยมีนะครับผู้ที่รับมอบอำนาจไปแล้วเนี่ยก็สามารถดำเนินการนั้นให้แล้วเสร็จเด็ดขาดไปได้โดยไม่ต้องหวนกลับมาเอาเวรเอากรรมมาใส่นายกอีกคือนายกมอบหมายไปแล้วครับผมก็แปลกใจครับว่าเรื่องไอ้รับจำนำข้าวเนี่ยทำไมมันต้องหวนกลับมาให้นายกสั่งไปทุกเรื่องครับไอ้การสั่งความละเมิดทางแพ่งนี่นะครับไม่ใช่เรื่องนายกต้องสั่งนะแต่ทำไปทำมากลายเป็นนายกต้องสั่งไปหมดแล้วกลายเป็นคู่กรณีไปเลยกับกลายเป็นคู่กรณีไปเลยซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นนี้ครับคำสั่งให้ใช้ความรับผิดในกรณีที่ต้องใช้คำสั่งครับเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทางละเมิดทางแพ่งนี่นะครับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นที่เขาเสียหายนั่นแหละเขาต้องเป็นคนทำไม่ใช่นายกครับทำไปทำมาเนี่ยจะเป็นให้ตั้งโจทย์ผิดตัวผู้เสนอมาก็เลยกลับมาท่านนายกเข้าไปจมปลักอยู่ในวังวนหรือเปล่าโยนอะไรแต่ละไปไม่รับผิดชอบครับเป็นการหนีความรับผิดชอบของผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ใช่นายกไม่ได้มีไม่ใช่หมายถึงคนที่ได้รับปกครองนะคนที่ได้รับคนที่ได้รับมอบหมายไปแล้วเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องจัดการผมไม่เอ่ยถึงท่านเดี๋ยวจะหาว่าผมกับโยนเรื่องกลับไปให้ท่านนายกซึ่งครับซึ่งประเด็นอย่างนี้ถ้ามองหลักการที่ถูกต้องเท่าที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ดำเนินการให้ชัดเจนในกระบวนการไปเลยคำสั่งทางปกครองคือเรื่องนี้นะครับปปช.เขาตรวจสอบไต่สวนมาตั้งหลายปีแล้วครับจนกระทั่งส่งฟ้องศาลครับว่ามีการทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยทุจริตนี่นะครับเขาก็ส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ฟ้องไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแล้วศาลรับฟ้องแล้วครับก็มาถึงขั้นที่ว่าจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งครับว่าจะเรียกยังไงซึ่งหน่วยงานไหนเสียหายล่ะหน่วยงานนั้นแหละเป็นเจ้าของเรื่องครับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่เจ้าของเรื่องครับแต่ตอนนี้มันพัวพันทำไปทำมาอ้าว นายกรัฐมนตรีกลายเป็นคู่กรณีไปซะแล้วครับอย่างนี้เป็นคดีก็แพ้นะครับและที่สำคัญเนี่ยมันควรหรือไม่ควรที่จะไปลากเอาท่านลงมาเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ท่านต้องทำเนี่ยไอ้คนมีหน้าที่ทำไมไม่ทำเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่ครับแล้วถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ปลดออกไปซะบ้างก็ดีเหมือนกันนะผมซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงบ้านเมืองที่เสียหายมา10กว่าปีเนี่ยเพราะคนไม่ทำหน้าที่ครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมไหมครับหรือว่าเป็นกระบวนการที่ปปช.ดำเนินการไปเรียบร้อยไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทุกกระบวนการทั้งสิ้นจบสิ้นหมดแล้วหมดแล้วครับเหลือแต่จะเรียกค่าเสียหายยังไงเท่านั้นเองครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ยากเย็นอะไรเลยแต่ทำไมมันกลายเป็นเรื่องโอ้โหเริ่มต้นยังไงครับ
นี่เป็นปีแล้วนะเนี่ยถ้าจะฟ้องเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งศาลทั้งอะไรเอามาแฉกันจ้าระหว่างเลยหนักขึ้นมาจ้าหนักขึ้นมาจนทั้งมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมนักกฎหมายก็งงนะมันเรื่องมันยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็สงสารพี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องก็ห่วงท่านนายกรักห่วงรัฐบาลเนี่ยกลุ้มใจกันทั้งนั้นนะครับยังไงกันเนี่ยถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงครับดูเหมือนว่าจะนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้ยินยอมให้มีการยื่นคำชี้แจงเพิ่มอ้าวเมื่อยื่นคำชี้แจงเพิ่มแล้วใครจะพิจารณาคำชี้แจงเพิ่มถามหน่อยดิแล้วที่ปปชเขาวินิจฉัยมาแล้วว่าไงตรงนี้ครับที่มีการถามก็คือก็นี่ปปชวินิจฉัยเสร็จแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการอีก2ชุด3ชุดเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงครับในกลไกด้านกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะการปิดบัญชีเนี่ยประชาชนไทยรับทราบเรื่องการปิดบัญชีความเสียหายมาจากกระทรวงการคลังครับตั้งแต่ท่านอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังที่ชื่อท่านสุภาใช่ไหมครับท่านปิดบัญชีแล้วแถลงข่าวสาธารณะเลยว่าโครงการนี้เสียหายเท่าไหร่ครับเบื้องต้นครับจนกระทั่งท่านพ้นวาระไปแล้วก็ไปเป็นปปช.ไปแล้วครับยังจะมาตั้งคิดค่าเสียหายกันใหม่อีกอ้าวอะไรกันขึ้นสงสัยจะเป็นหนักล่าสุดเนี่ยเขาคิดยังไงมั้ยจะมีคิดค่าเสียหายใหม่อ้างว่าจะต้องคิดค่าเสียหายถูกต้องโดยต้องถือเกณฑ์ว่าเสียหายอย่างไรเนี่ยต้องถือเกณฑ์ว่าราคาข้าวเนี่ยในตลาดราคาเท่าไหร่แล้วราคารับจำนำเท่าไหร่นั่นคือความเสียหายถ้าพูดเป็นตัวเลขครับราคาข้าวในตลาดสมมติว่าตันละ 10,000 บาทครับแต่มากำหนดราคาจำนำ 15,000 เขาก็จะถือว่าความเสียหายนี่ 5,000 อ๋อครับถ้าทำอย่างนี้แพ้คดีตั้งแต่ในมุงผมฟันธงไว้เลยพี่น้องประชาชนจดเลย ว่านายไพศาลพูดอย่างเงี้ยว่าถ้าคิดค่าเสียหายแบบนี้นะแพ้คดีตั้งแต่ในมุ้งเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ก็หมายความว่าที่ปปช.ตรวจสอบไต่สวนมาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยยกเลิกหมด มาเหลือข้อเดียวว่ากำหนดนโยบายให้ขาดทุน ใช่ไหม ราคาในตลาด 10,000 บาทมารับจำนำ 15,000 ขาดทุน 5,000 บาทเป็นความเสียหายก็คือว่ายกเลิกที่สอบสวนมาทั้งหมดล้างไพ่เลยเอาใหม่เป็นว่ากำหนดนโยบายให้ขาดทุนเอาละนี่กลายเป็นเรื่องใหม่ที่ได้เห็นอะไรไหมครับถัดจากนั้นมาถามว่าถ้ากำหนดรัฐบาลกำหนดนโยบายขาดทุนเนี่ยผิดกฎหมายไหมครับเออพี่น้องประชาชนฟังให้ดีใครที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็ฟังด้วยนะครับครับถ้ารัฐบาลมากำหนดนโยบายอะไรให้รัฐขาดทุนเนี่ยผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลกำหนดนโยบายให้ประชาชนนั่งรถไฟฟรีขาดทุนไหมขาดทุนทันทีเลยทั้งที่ณในนาทีแรกที่กำหนดนโยบายเนี่ยรัฐบาลกำหนดนโยบายให้นั่งรถเมล์ฟรีขาดทุนไหมขาดทุนรัฐบาลกำหนดนโยบายไปพยุงราคายางพารายางในตลาด40บาทไปกำหนดซื้อ60บาทอย่างเงี้ยก็ขาดทุนใช่ไหมครับไม่ผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดไปกำหนดค่าเสียหายใหม่ครับดังที่เป็นข่าวโดยถือเอาราคาตลาดเป็นตัวตั้งราคารับจำนำเป็นตัวลบแล้วก็ครับแพ้คดีแน่นอนและผมกล่าวหาเลยนะครับว่าใครทำอย่างเนี้ยคุณสมคบกันโกงชาติแพ้นี่ท่านหมายถึงรัฐนะรัฐแพ้ประเทศชาติแพ้นะฮะผมกล่าวหาเลยเรื่องนี้ผมไม่อยากจะปกปิดความรู้สึกอันนี้ไว้เพราะมันเรื่องนี้บ้านเมืองเสียหายมากคือคำสั่งทางการปกครองเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจริงๆแล้วเคยมีการทำมาในอดีตไหมครับแล้วหลายคนที่ก็มีปรส.ไงครับปรส.ท่านคุณดีครับนะปรส.ไปมาไม่มีใครติดคุกติดตารางใช้วิธีไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องอำนาจของท่านว่าไปเถอะแต่ว่าอย่างน้อยก็เกรงใจประชาชนบ้างครับอย่าคิดว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวนะอย่าคิดว่าเขาโง่เง่าและที่สำคัญให้ห่วงหาอาทรประชาชนบ้างครับวันนี้ประชาชนที่เขารักห่วงรัฐบาลเนี่ย เขากุ้มใจว่าเอายังไงกันแน่และที่ทำกันอยู่เนี่ยมันถูกครองทำหรือเปล่าเป็นการทำลายน้ำใจคนที่เชียร์อยู่นั่นแล้วก็เอาให้กำลังใจอย่างเต็มที่ว่าอยากให้มันผ่านวิกฤตได้สักทีแต่ไปติดกลไกข้อกฎหมายครับคือกลไกข้อกฎหมายนักกฎหมายเอาเวลาที่ผ่านไปเนี่ยผมนี่เป็นทนายเก่านะครับเวลาที่ผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยถามว่าจำเลยที่เขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเขาจะเก็บทรัพย์สินรอไว้ให้ถูกยึดไหมครับเขาก็ต้องจำหน่ายจ่ายโอนฟอกไปเรียบร้อย
วันหนึ่งก็จ่ายโอนไปวันหนึ่งก็จ่ายโอนไปปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเนี่ยไม่มีอะไรวันหนึ่งรัชนคดีก็จะยึดทรัพย์สักสินสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะการที่เวลาเลื่อนไปเลื่อนไปอย่างนี้ถามว่าเป็นการทำให้รัฐเสียหายไหมครับช่วยกันตอบหน่อยแล้วมันก็แปลกนะฮะครับไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนักกฎหมายเขาบอกประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายจะต้องทำความเข้าใจกฎหมายเนี่ยใช่สิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นนี่ใครพูดฮะก็มีหลายครั้งที่มีการบอกพี่น้องประชาชนว่าจะต้องทำความเข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายเพราะกฎหมายจะต้องดำเนินการไปให้สิทธิ์กับทุกคนในการก็นี่ไงก็ท่านเป็นประชาชนไงเมื่อกี้ท่านแสดงความเห็นนะคือเรื่องนี้ไม่ได้ปัญหากฎหมายปัญหาว่าขาดไร้ความยุติธรรมหรือไม่ครับปัญหาว่าซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินหรือไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าแล้วอย่าคิดว่าผมพูดคนเดียวนะคนทั้งประเทศพูดปัญหานี้วันนี้มันก็เลยทำให้หลายคนตั้งโจทย์ว่าจริงๆแล้วเวลานี้ประชาชนไม่เข้าใจหรือว่านักกฎหมายพยายามจะให้เข้าใจไปอีกทางหนึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องถอดยศก็ได้ครับโยกกันได้ตั้ง7ปีโยกกันไปโยกกันมาไม่มีทีท่าว่าจะเป็นยังไงเลยครับจนกระทั่งท่านนายกสั่งให้กระทรวงยุติธรรมให้คณะกรรมการเนี่ยท่านพลเอกไพบูลย์พิจารณาครับ7ปีก็ทํา7วันเอง7วันไม่เกิน7วันและคนที่เป็นประธานทําท่านพลเอกไพบูลย์ผมก็บอกแล้วท่านไม่ใช่นักกฎหมายนะท่านปัญหามันไม่ใช่ปัญหานักกฎหมายมีนักกฎหมายให้ใช้สอยเยอะแยะครับแต่ปัญหาว่าทรงความยุติธรรมหรือไร้ความยุติธรรมนั่นหมายถึงผู้ที่มีตำแหน่งและมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปแล้วก็ต้องจัดการเรื่องนี้แล้วก็ต้องเลือกแนวทางที่มันถูกหลักการแล้วก็จบสิ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่กระบวนการยุติธรรมจะสามารถทำได้ทรงความยุติธรรมเนี่ยครับมันไม่ต้องใช้เวลา7ปีหรอก7วันเขาก็ทำเสร็จแล้วก็เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าลึกลับซับซ้อนอะไรก็เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่แหละครับเรื่องถอดยศน่ะครับนั่นเรื่องง่ายๆเอาละเรื่องกำลังข้าวซับซ้อนหน่อยครับตรงนี้ท่านมองว่าจริงๆแล้วกลไกในการจัดการเรื่องมันไม่ใช่ปัญหากฎหมายกฎหมายชัดเจนนะครับมองอะไรฮะกลไกของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังมีปัญหาใช่ไหมมันคนมีปัญหาคนมีปัญหากลไกมันไม่มีปัญหาหรอกครับนะทีถ้าคนมันทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันคนครับนะครับไอ้กลไกเขามีอยู่แล้วถ้าคนมันมีเจตนาบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์นะครับมีความตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติประชาชนครับก็สามารถเอากลไกนั้นมาทำไปเป็นประโยชน์ได้ครับรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ครับนี่ประชาชนบอกว่าจริงๆเรื่องมันก็จบไปแล้วเรื่องเราก็ชัดเจนแล้วดำเนินการไปครบขั้นตอนหมดแล้วและยังมีปัญหาอะไรอีกเพราะข่าวก็จะมีการเสนอข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่ผมเรียนนะฮะมันเขาพวกคนบางคนนะครับเขามีวาระซ่อนเร้นของเขานะครับอาจจะทำดึงเรื่องหรือทำอะไรแต่อะไรต่างๆแล้วมันมีกันทั้งนั้นนะครับแล้ววิธีที่จะดูได้นะครับก็ดูการกระทำของเขานะครับดูการกระทำของเขาดูการที่เขาพูดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันผูกมัดตัวเขาทั้งนั้นแหละครับมันคนเราก็มีสติปัญญาด้วยกันทั้งนั้นนะครับที่จะคิดที่อะไรอะไรต่างๆงั้นพอออกวิธีการไปก็โดนโต้แย้งว่าทำไมไม่ใช้เรื่องการฟ้องศาลแพ่งซะจบหรือรอคดีศาลฎีกาซะจบใช้คำสั่งทางปกครองจะเป็นการดำเนินการที่วินิจฉัยกลไกผิดพลาดไปหรือเปล่าแล้วทำให้เกิดข้อโต้แย้งเรื่องราวก็เลยแทนที่จะจบก็เลยไม่จบเรื่องนี้ครับต้องถือว่าใครมีอำนาจหน้าที่แล้วทำไมไม่ทำหน้าที่ที่มาวุ่นวายเนี่ยคือคนที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงนะที่วุ่นวายอยู่เนี่ยครับถ้าคนมีหน้าที่ทำให้จบเรื่องราวมันก็จบประชาชนก็จะได้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งกดออกไปซะครับหรือลาออกไปซะใช่ไหมอันที่จะมีการไปบิดเบือนข่าวสารแล้วก็ไปเอาชาวนาจำนวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์มารวมกลุ่มกันเพื่อจะคัดค้านกรณีเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นเรื่องอย่างที่ท่านอาจารย์ไปสารว่าจากเรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องขาดทุนรัฐประกาศนโยบายขาดทุนเป็นเรื่องนโยบายไปเลยครับกลายเป็นเรื่องว่าช่วยชาวนาหรือไม่ช่วยชาวนาไปแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องไม่อยากจะพูดถึงครับอันถ้ามองวิธีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมจะไล่เวลาให้ดูนะครับถ้าทำอยู่แบบที่ทำเนี่ยกว่าจะศาลฎีกาจะตัดสินนะครับถามว่าจำเลยมีเงินเหลือให้ใช้ยึดทรัพย์ได้บ้างไหมหนึ่งนะฮะครับสองกว่าจะถึงศาลฎีกาเนี่ยครับเกินปีพ.ศ.2560ไหมถ้าโดยปริมาณปกติน่าจะเกินครับถ้าเกินเนี่ยเกินรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับรัฐบาลใหม่มาถอนฟ้องเสียได้ไหม
พราะเมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าทุกผู้เสียหายก็สามารถที่จะถอนได้ไม่เห็นเลยครับก็คดีธรรมกายอ่ะอยู่ก็มาถอนฟ้องกันดื้อๆเนี่ยทั้งที่คดีอาญาวันเนี้ยครับเพราะทําอะไรเนี่ยเกรงใจประชาชนบ้างครับงั้นคันลองในเรื่องหลักการนิติรัฐนิติธรรมจำเป็นต้องชัดเจนและผู้ที่มีหน้าที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยสังคมหมดข้อสงสัยงั้นประเด็นเรื่องจำนำข้าวก็น่าจะมีสาระอยู่ประมาณนี้คือพูดจริงๆนะฮะรัฐบาลครับนะฮะก็ตั้งใจจะทำงานนะเพื่อประเทศชาติประชาชนครับแต่รัฐบาลก็ต้องเข้มแข็งแล้วต้องดูคนที่ตัวเองเอามาใช้ด้วยนะครับการเลือกคนทำงานนะคนทำงานนะครับถ้าสำเร็จรัฐบาลจะสำเร็จไม่สำเร็จทำงานให้แก่ประเทศชาติได้มาเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นมือไม้ของตัวเองเนี่ยต้องดูให้ลึกซึ้งนะเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะเข้าในใจตั้งใจจะทำอะไรจริงๆนะครับก็ช่วยไม่ได้อันนี้นะแล้วผมก็อยากจะฝากไว้นะครับการเป็นรัฐบาลทหารก็ใช่ว่าจะมีอำนาจนะอยู่ยงคงกระพันนะครับเราดูอย่างในอดีตเนี่ยรัฐบาลทหารอย่างจอมพลถนอมกิตติกจรครับแค่น้ำผึ้งหยดเดียวนั่นแหละนะฮะก็ยังไปได้เลยนะครับถึงตอนนั้นก็ไม่ได้โกงกินกันมากมายแล้วอะไรต่างๆนะฮะเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยนั้นอะไรเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้นะครับดูคนใช้คนเนี่ยนะเอาคนที่จะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนและมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆครับเข้ามาทำนะให้มีศักยภาพนะครับก็จะอยู่กันได้นานและประชาชนก็จะมีความอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับแผ่นเสียงตกกล้องตรงที่ว่าบางคนก็เห็นว่าพอมีการดำเนินการที่จะแก้ปัญหาหรือปฏิวัติทั้งทีก็จะมาตกอยู่ในมือนักกฎหมายไม่กี่คนแล้วนักกฎหมายเหล่านี้ก็มีภูมิหลังซึ่งประชาชนก็ยังไม่สบายใจครับนะจริงๆนักกฎหมายในเมืองไทยที่ดีๆก็มีเยอะแยะไปนะหรือทีมเศรษฐกิจคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจดีๆก็มีเยอะแยะไปนะครับทางผู้ที่เข้ามายึดอำนาจอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเป็นเรื่องหลักสำคัญนะเพื่อที่จะใหประเทศมันเดินหน้าไปในขณะที่วันนี้ทั้งเราจะเจอทั้งศึกในศึกนอกครับนะแล้วเราได้ขุนพลที่เรียกว่าไม่เอาไหนอย่างเงี้ยนะหรือเอาไหนแต่เฉพาะเรื่องนะครับส่วนตัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลประโยชน์อะไรต่างๆมันก็น่าเป็นห่วงนะคือเวลานี้ถ้ามองในแง่ของวิธีการทำงานหรือผู้ที่จะนำฝ่าวิกฤตไปเนี่ยเรื่องคนนี่ถือว่าเป็นเรื่องคนสำคัญทุกอย่างเรื่องคนทั้งนั้นแหละครับนะแม้กระทั่งบริษัทอย่าว่าประเทศเลย บริษัทเล็กๆไม่ใช่เล็กหรือใหญ่ก็ตามต่อให้มีระบบยังไงก็ตามนะถ้าคนมันเลวนะฮะมันก็เจ๊งได้นะประเทศชาติยิ่งไปใหญ่นะฮะถ้าคนไม่ได้ดูคนเลือกคนดีๆไม่ได้นั่นและไม่เด็ดขาดพอนะถ้าเห็นว่าไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วเนี่ยอย่างนี้นะแล้วยังปล่อยให้อยู่กันอีกนะประชาชนก็เดือดร้อนอ่ะไปหมดอ่ะทีมงานที่มีอยู่ในสายตาท่านทีมงานที่มีอยู่เนี่ยสร้างความหวังให้กับประเทศที่เป็นจริงได้ประมาณไหนครับประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยล่ะครับเออผมว่าทำไมไม่พูดถึงความเสียหายมากกว่านะครับมันหนักหนาความเสียหายมันหนักหนาเหลือเกินครับนะครับวันนึงมันมีค่าทั้งนั้นแหละครับนะประชาชนเราไม่ต้องดูอะไรแล้วเรานึกถึงภาพประชาชนที่ยากจนข้นแค้นไปทั่วประเทศวันนี้มีจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะชาวไร่ชาวนาเกษตรกรการทำกินอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นแหละความยากจนมันเข้ากับทุกประตูบ้านนะครับนะเพราะนั้นรัฐบาลนี้เข้ามาก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วท่านก็จะต้องเอาคนที่เขามีศักยภาพและมีความผูกพันต่อประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะครับแล้วพิสูจน์กันไม่ยากอ่ะอย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมมาจ้างคนมาทำงานบริษัทครับนะก็จะมีระยะเวลา3เดือนแต่ผมดูไม่ถึง3เดือนนะผมดูแค่3อาทิตย์เท่านั้นแหละนะดูทำงานไงผมตัดสินใจเลยครับไม่งั้นบริษัทเจ๊งถ้าอยู่ปล่อยให้อยู่ไปครับมันก็ต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยคือเวลานี้เนี่ยประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลมากนะครับและเสียงสนับสนุนอุ้มชูทำรูปบำรุงเนี่ยล้นหลามเลยทั้งประเทศนะครับแม้ในต่างประเทศวันนี้เขาก็ยอมรับนับถือแล้ว
เนี่ยธรรมดาคนเราเมื่อรักมากหวงมากมันก็เหนื่อยมากเหนื่อยใจอ่ะแต่ว่าลุ้นเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เอาอย่างนี้ได้ไหมมันเชียร์นักมวยเลยมันคนเชียร์มวยนะครับและจริงนักมวยโชคดีคนพลาดคนเชื่อถือมันในภาพลักษณ์ว่าเป็นเขาก็ตั้งใจช่วยทุ่มใจช่วยกันแต่พอเจอไอเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยก็แบบลุ้นกันเหนื่อยอ่ะพูดง่ายๆเขาไม่ได้เกลียดได้ชังนะคือเหนื่อยใจเหนื่อยใจต้องจำแนกแยกแยะเสียงพวกนี้ให้ดีว่าใช่ใช่เขาพูดด้วยความเกลียดความชังหรือพูดด้วยความรักความห่วงใยผมยืนยันว่าประชาชนเนี่ยรักห่วงรัฐบาลเนี่ยไม่เคยปรากฏในรอบระยะเวลา1รอบนักกษัตริย์หรือ12ปีที่ผ่านมานี้ว่าประชาชนจะรักห่วงรัฐบาลไหนเท่ากับรัฐบาลนี้นะรักห่วงห่วงใยมากไปดูเถอะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยอยากให้อยู่8ปี10ปี20ปีทั้งนั้นน่ะให้กำลังใจนายกกันจ้าละวันผมเนี่ยถ้าเขียนโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะฮะโพสต์ไหนถ้าแต่งกลอนให้กำลังใจนายกเนี่ย คนจะเข้ามา 4-5 หมื่นคนไม่รวมที่กระจายออกไปที่แต่ละคนที่เขากดไลค์เนี่ยเขามีแฟน 5,000 คนมันก็ไปถึง 5,000 คนแหละไม่รวมพวกนั้นนะเอาเฉพาะสดๆในเฟซในเพจผมนี่แหละนั่นมันแสดงอะไรมันแต่ว่าจิตใจคนเนี่ยห่วงหาอาทรสนับสนุนอยากจะให้ท่านอยู่แก้ปัญหาบ้านเมืองให้ได้มันพอเห็นอะไรที่มันตะกุกตะกักกระทบถึงท่านเนี่ยคนก็ห่วงมันตรงนี้ก็ถือว่ารัฐบาลอยู่ในภาวะที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนแนวทางที่จะดำเนินการถ้าใช้แนวทางที่ถูกต้องแล้วก็เลือกคนที่ถูกต้องก็เชื่อว่าจะผ่าวิกฤตสำคัญได้อาจารย์จะมีคำทิ้งท้ายสักเล็กน้อยไหมครับเรื่องที่จะฝากถึงรัฐบาลแล้วก็ประชาชนบางทีก็เชียร์แล้วก็เหนื่อยใจพอเห็นตัวบุคคลที่มาทำงานครับจะมีคำไหนไหมครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนเป้าเชียร์อยู่เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องในการตั้งกรรมธิการก็ตามตั้งสปทก็ตามเนี่ยหลายคนที่ไม่กล้าพูดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รู้สึกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าพูดไปแล้วก็อาจจะทำให้ท่านนายกไม่สบายใจก็มันก็เงียบไปไม่พูดแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจไม่สามารถจะลบไปทิ้งไปได้เนี่ยคือสภาพปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเป็นความหวังของประชาชาติไทยนะครับ เพราะคนไม่ต้องการกลับไปสู่บรรยากาศของความขัดแย้งแบบเก่าอีกแล้วครับและนี่แหละทำให้คนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเร็วเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าเลือกตั้งวันไหนนะครับ ความขัดแย้งเก่าจะกลับมาแน่นอนนี่ขนาดเราเป็นรัฐบาลที่มีทหารและมีรัฐบาลที่ประชาชนหนุนขนาดนี้นะครับ ยังมีเรื่องมีราวไม่หยุดในแต่ละวันเลย แล้วถ้าไปเลือกตั้งจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะเมื่อคนเขาห่วงอยู่หวังอย่างนี้มากเนี่ย ก็ต้องทำไม่ให้เสียของอะ วันไอ้พวกที่มาเกะกะทำให้เสียของเนี่ยก็ต้องดูแลกันมากพิจารณาให้ดีนะครับครับอย่างที่ท่านพูดนะฮะก็คือว่าประเทศชาติถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนอยู่กับต้นไม้นะครับแล้วก็ถ้าต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีหญ้ามีอะไรต่ออะไรมันขึ้นอยู่นะคอยเที่ยวดูดอาหารนะไอ้ต้นไม้นะต้นไม้นั่นนะซึ่งเป็นประชาชนประเทศชาตินะก็จะเรียกว่าไม่สามารถผลิตดอกผลคือไม่เจริญเติบโตได้ประชาชนก็เหมือนกันคือยากจนคนแค้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารประเทศด้วยเหมือนกันทางด้านรัฐบาลนะซึ่งท่านจะต้องใช้ความเด็ดขาดท่านต้องมีเป้าหมายที่เด็ดขาดนะทำอะไรต้องทำรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปนั่นเกรงอกเกรงใจใครครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วถ้าขอให้ท่านพยายามเฉลียวใจไว้ด้วยนะครับ คนที่ท่านเอามาใช้นะว่าเขาทำยังไงอย่างนี้ควรจะไว้ใจไหมที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติประชาชนท่านต้องเฉลียวใจมั่งมีแนวทางอื่นๆหรือไม่เพราะท่านมีหูมีตานะท่านมีสมองที่เป็นเลิศอยู่แล้วนะครับก็ดูสิว่าใครเข้ามาแล้วทำเพื่อประเทศชาติได้ไหมบางทีเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนี่เราไม่ได้มาตำหนิใครทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือใครแต่เราอยากให้ทำกับเพื่อประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงครับครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการเจาะประเด็นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกที่ถ้าไทยเรามีความเข้าใจแล้วก็มองโอกาสออกโอกาสยังมีสำหรับประเทศไทยเรื่องสสสก็มีหลักการที่ชัดเจนว่าถ้าเป็นหลักการเข้าเงินคงคลังการตรวจสอบที่ถูกต้องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะลดลงรวมถึงเรื่องการจำนำข้าวแล้วฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญก็คือการเลือกคนเข้ามาทำงานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ถ้าคนที่ทำงานมีความเข้าใจผูกพันกับประเทศชาติก็เชื่อว่าความสามัคคีต่างๆผลงานต่างๆการปฏิรูปต่างๆก็
จะประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนอาร์ตทีมงานช่อง13สยามไทยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลท่านอมรินทร์คอมันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ